สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิวลูมี่วันนี้แอดมีซีรีส์สนุกๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเรื่อง Love Between and Devil หรือชื่อภาษาไทยว่าของรักของข้าเรื่องราวของจอมมารผู้เหี้ยมโหดกับเซียนบุผาน้อยที่ต้องมาสลับร่างกันเพราะความบังเอิญทำให้จอมมารผู้เหี้ยมโหดกลายเป็นหนุ่มปุกปิกส่วนบุผาน้อยผู้น่ารักกลายเป็นสาวหยาบกระด้างและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความสนุกและชวนปวดหัวของพวกเขาจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะตำนานตรงฟางชิงช้างเจ้าแห่งจันทาของเผ่าจันทาได้ศึกษาวิชาลับโบราณจนกลายเป็นจอมมารที่ไร้ความรู้สึกเขาสังหารพ่อผู้ให้กำเนิดและช่วงชิงบัลลังก์มาพร้อมกับเป็นผู้นำทัพกองทัพเผ่าพันจันทาเข็นฆ่าปล้นจี้ไปทั่วทุกดินแดนจนทำให้ทั้ง3โลกตกอยู่ในอันตรายเทพแห่งสงครามจากแดนสวรรค์จึงต้องลงมากำจัดเขาสละแกนวิญญาณเพื่อผนึกจอมมารเอาไว้แต่วิญญาณของจอมมารตรงฟางชิงช้างนั้นเป็นอมตะหากฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อไรไฟแห่งนรกก็จะกลับมาอีกครั้งแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดมหันตภัยครั้งนี้ได้นั่นก็คือเทพธิดาแห่งเขาซีซานแต่ทว่าตัวนางนั้นกลับหายไปอย่างไร้วี่แววณดินแดนแห่งสวงสวรรค์มีเทพธิดานามว่าเซียวหลานฮวาเป็นบุพาน้อยผู้น่ารักนางมีหน้าที่จัดการดูแลหนังสือแห่งชีวิตเป็นลูกศิษย์ของซือมิงหัวหน้าผู้ดูแลหนังสือแห่งชีวิตและเพราะความไม่ระวังของอาจารย์ทำเล่าหกใส่รากเสียนยากกล้วยไม้ของนางเสียหายทำให้อิทธิฤทธิ์ของนางถดถอยลงมาเรื่อยๆและนับแต่นั้นมาอาจารย์ของนางก็ได้ไปท่องเที่ยวยังโลกมนุษย์นานถึง500ปีก็ยังไม่กลับมาทำให้บุพาน้อยต้องอยู่คนเดียวนานวันเข้านางก็เริ่มรู้สึกเหงาและอยากให้บุพาตนอื่นๆบำเพ็ญเพียรจนสามารถกลายร่างเช่นนางได้เพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันบุพาน้อยนางชื่นชมเทพชังเหิงเชียนจินมาตลอดและตั้งใจว่าหากนางทำภารกิจดูแลหนังสือแห่งชีวิตครบ 50,000 เล่มนางจะสอบเป็นเซียนเพื่อเข้าตำหนักไปรับใช้เทพชังเหิงผู้มีพระคุณของนางที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตนางไว้ทุกๆวันนางก็เอาแต่เฝ้ามองภาพวาดของเขาและยิ้มอย่างมีความสุขมาที่อีกฟากหนึ่งของแดนสวรรค์ณหอคอยเฮาเทียนในที่สุดตรงฟางชิงจอมมารผู้เหี้ยมโหดที่ถูกคุมขังอยู่นานนับ30,000ปีก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวทำให้เหล่าเซียนชั้นสูงคิดหาวิธีกำจัดเขาให้สิ้นซากอีกครั้งจึงเรียกรวมตัวเหล่าเซียนชั้นสูงเมื่อบุพาน้อยรู้ข่าวว่าชังเหินเซียนจินกลับมาแล้วจึงอยากไปพบหน้าเขาสักครั้งจึงจัดการแต่งตัวสวยๆเพื่อให้เขาประทับใจเมื่อเจอเธอแต่เธอกลับทำตัวขายหน้าซะเองชังเหิงจึงได้ช่วยเธอเอาไว้และก่อนที่เขาจะจากไปบุพาน้อยได้มอบดอกไม้ที่เธอเก็บมาเพื่อมอบให้เขาโดยเฉพาะเพราะอยากขอบคุณเขาสำหรับเรื่องเมื่อนานมาแล้วที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้ขอร้องอาจารย์เธอไม่ให้กำจัดเธอทิ้งเพราะเผลอทำรากเซียนของเธอเสียหายจึงทำให้เธอมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่ชังเหิงปฏิเสธที่จะรับดอกไม้ทั้งตะกร้าของเธอไว้หยิบติดตัวไปเพียงดอกเดียวเท่านั้นทำให้บุพาน้อยทั้งดีใจและมีความสุขมากเธอจึงตั้งใจจะสอบเซียนให้ผ่านเพื่อเข้าไปยังตำหนักของเขาให้ได้โดยไม่สนใจคำเยาะเย้ยของเทพธิดาตนอื่นๆที่มองว่านางต่ำต้อยเป็นเพียงดอกหญ้าเท่านั้นแต่ด้วยความที่พลังของนางยังฟื้นฟูไม่เต็มที่ต้องกินยาอายุอมตะอยู่เสมอจนตอนนี้เงินที่ใช้สำหรับซื้อยาอมตะของเธอนั้นได้หมดลงไปแล้วจึงขอหยิบยืมจากเพื่อนๆเหล่าเซียนบุพาด้วยกันจนได้เงินมาก้อนหนึ่งระหว่างเดินผ่านใต้ต้นไม้แห่งชีวิตหนังสือแห่งชีวิตของเทพชังเหิงเซียนจินก็เปล่งแสงออกมาบุพาน้อยจึงหยิบมันมาเปิดดูจึงได้รู้ว่าเส้นชีวิตของเขากำลังจะขาดซึ่งในวันนี้เป็นวันที่จอมมารมีพลังแกร่งกล้ามากที่สุดและกำลังจะเปิดผนึกหอคอยที่คุมขังเอาไว้ออกมาทำให้เซียนชั้นสูงต้องช่วยกันรวมพลังปิดผนึกเขาเอาไว้บุพาน้อยที่ถือหนังสือแห่งชีวิตของชังเหิงเอาไว้เห็นเส้นชีวิตหลักของเขาใกล้ถึงจุดแต่เพราะไม่สามารถเปิดเผยชะตาชีวิตของคนอื่นให้ใครรับรู้ได้เธอจึงปลอมตัวเข้าไปช่วยเขาเอาไว้ใช้ร่างกายบังพลังที่สะท้อนออกมาจากหอคอยปกป้องเขาจนทำให้เธอหลุดเข้าไปในหอคอยนั้นก่อนจะถูกปิดผนึกไว้ข้างในนั้นพร้อมกับจอมมารและถูกแรงดึงดูดมหาศาลเข้าไปหาร่างของเขาจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นมาทำให้ทั้งสองคนสลับร่างกันเมื่อบุพาน้อยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและพบความจริงที่ว่าตัวเธอนั้นได้สลับร่างกับจอมมารที่ถูกคุมขังอยู่ในนี้เธอก็รู้สึกตกใจมากต่างจากเขาที่นั่งสงบนิ่งเก็บอารมณ์ได้อย่างดีจอมมารสั่งให้บุพาน้อยทำลายค่ายกลของหอคอยเพื่อที่จะได้ออกไปจากที่นี่
แต่บุปผาน้อยไม่ยอมทำตามเพราะไม่อยากช่วยเหลือนักโทษจอมชั่วร้ายเช่นเขาแม้จะถูกขู่ฆ่าเธอก็ไม่กลัวเพราะร่างของเธอนั้นทั้งอ่อนแอและไร้พลังไม่เชื่อว่าจอมมันจะใช้ร่างของเธอกำจัดตัวเธอได้หรอกที่สำคัญหากเขาทำเช่นนั้นก็เท่ากับฆ่าตัวตายเพราะเธอตอนนี้ก็อยู่ในร่างของเขาเช่นกันเมื่อพูดดีๆไม่ได้จอมมันจึงตัดผมของบุปผาน้อยเป็นการเตือนเธอว่าร่างของเธอตอนนี้อยู่ในกำมือของเขาหากไม่ยอมเชื่อฟังกันดีๆแต่บุปผาน้อยกลับคิดเอาคืนด้วยการตัดผมเขาเช่นกันแต่ก็ทำไม่สำเร็จในเมื่ออะไรก็ไม่เป็นดังใจบุปผาน้อยในร่างจอมมันก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้ที่ชีวิตต้องมาพบเจอกับเรื่องแบบนี้และเสียใจที่ผมสวยๆของตนเองถูกตัดร้องงอแงให้จอมมันคืนผมให้กับเธอให้เหมือนเดิมจนเขาครั้นที่จะฟังจึงยอมทำตามที่เธอขอต่อผมของเธอให้กลับมาสวยดังเดิมเมื่อผมกลับคืนมาดังเดิมบุปผาน้อยเห็นดังนั้นก็เลิกร้องไห้และยอมทำตามที่จอมมันสั่งทำลายค่ายกลของหอคอยแต่ถึงแม้จะอยู่ในร่างที่มีพลังมหาศาลแต่ด้วยความที่ใช้พลังไม่เป็นนางก็ไม่สามารถทำลายค่ายกลของหอคอยได้ทำให้จอมมันพูดไม่ออกได้แต่บ่นเบาๆว่าคนโง่อย่างนางบนโลกนี้ก็ยังมีเหลืออยู่อีกและคิดหาวิธีที่จะทำให้พวกเขาทั้งสองสลับร่างกันกลับมาเหมือนเดิมทำให้บุปผาน้อยนึกถึงตอนที่นางถูกพลังมหาศาลดึงดูดเข้าไปใกล้เขาและเสียจูบแรกไปด้านเทพช้างหึงหลังจากทำภารกิจปิดผนึกหอคอยเฮาเทียนคุมขังจอมมันได้สำเร็จเขาก็เข้าไปหาเทพหลงเห่าในภาพวาดเพื่อชวนเขาไปร่วมฉลองงานเลี้ยงที่ได้รับชัยชนะในวันนี้และเล่าถึงเหตุการณ์เซียนน้อยนางหนึ่งที่เข้ามาช่วยชีวิตเขาเอาไว้แต่เขากลับไม่สามารถช่วยเธอเอาไว้ได้เพราะมองผ้าชิดหน้าประจำตัวตลอดเวลาทำให้หลงเห่ารู้สึกสงสัยจึงใช้เวทมนต์กับผ้าชิดหน้าพื้นนั้นและพบว่ามีดอกไม้ซ่อนอยู่ในนั้นจึงรู้ว่าตอนนี้ชังหึงกำลังมีใครในใจและอยากรู้ว่านางผู้นั้นเป็นใครกันทั้งที่มีเทพธิดาแสนสวยมากมายบนแดนสวรรค์เขาก็ไม่เคยสนใจที่สำคัญแม้เขาจะมีคู่มั่นแล้วแต่นางนั้นก็ได้หายสาบสูญไปนานถึง 30,000 ปีหน้าตาก็ไม่เคยได้พบเห็นช่างหึงจึงรีบแก้ต่างให้ตัวเองทำให้หลงเหาเลิกตอแยทำแทนเรื่องเจ้าของดอกไม้กลับมาที่ด้านบุปผาน้อยกับจอมมารเธอถูกเขาไล่ต้อนเพื่อต้องการจูบกันอีกครั้งเพื่อจะได้สลับร่างคืนแต่บุปผาน้อยไม่ยอมเมื่อจนหนทางนางจึงเผลอผลักเขาออกเต็มแรงร่างลอยกระเด็นไปติดอยู่กับค่ายกลทำให้นางตกใจมากกลัวร่างของตัวเองจะเป็นอันตรายจึงพยายามเค้นพลังออกมาทำให้บุปผาน้อยในร่างของจอมมารลอยละลิ้วเข้าไปหาเขาทั้งสองจึงได้จูบกันอีกครั้งจากนั้นก็สลับร่างกันคืนได้สำเร็จเมื่อจอมมารในร่างของตัวเองคืนเขาก็สามารถทำลายค่ายกลของหอคอยเฮาเทียนได้สำเร็จอย่างง่ายดายและคิดจะตอบแทนบุปผาน้อยที่ช่วยเขาให้ทำภารกิจนี้ได้สำเร็จด้วยการกำจัดนางทิ้งซะแต่สิ่งที่เขากระทำต่อนางกับส่งผลให้ตัวเขานั้นได้รับผลของการกระทำนั้นเช่นกันเธอเจ็บเขาก็เจ็บเขาจึงต้องปล่อยนางไปทำให้บุปผาน้อยหนีรอดออกไปได้เหตุการณ์ทำลายค่ายกลหอเฮาเทียนทำให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นชังหึงจึงรีบรุดหน้าไปยังหอคอยทันทีแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเพราะจอมมารได้ซ่อมหอคอยและไร้มนต์คุ้มกันให้อยู่ในสภาพตามเดิมเพื่อที่จะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเขาหนีออกมาแล้วจากนั้นเขาก็ไปที่ทะเลสาบดำเพื่อเรียกอาวุธและสัตว์คู่กายอย่างมังกรดำออกมาก่อนจะเดินทางไปยังดินแดนลึกลับส่วนบุปผาน้อยหลังจากหนีออกมาจากหอคอยได้ก็รีบตรงดิ่งไปซื้อยาอมตะเพื่อนำมารักษารากเซียนของตัวเองให้หายดีก่อนจะไปสอบแข่งขันเข้าไปเป็นเซียนที่ตำหนักของชังหึงแต่เงินของนางที่รวบรวมมาจากเหล่าเพื่อนบุปผาด้วยกันนั้นทั้งหมดก็ยังไม่พอจ่ายค่ายาอยู่ดีและบังเอิญคนงานของร้านขายยาลืมเอาชุดที่ลูกค้ารายใหญ่สั่งเอาไว้ไปส่งให้ที่สำคัญเขายังไม่กล้าเอาไปส่งให้ลูกค้ารายนี้อีกด้วยเท่าแก่เนี้ยจึงยื่นข้อเสนอนี้ให้กับบุปผาน้อยหากนางช่วยไปทำธุระให้จะยอมขายยาอมตะให้เป็นการตอบแทนบุปผาน้อยจึงรีบตกลงทันทีโดยไม่รู้ว่ามีอันตรายกำลังรออยู่เบื้องหน้าเมื่อบุปผาน้อยเอาชุดสั่งตัดไปส่งให้เท่าแก่เนี้ยตามสั่งนางบังเอิญเห็นเซียนดอกหญ้ากำลังหนีจากการถูกจับกุมจึงแอบช่วยเหลือดอกหญ้านั้นก่อนจะจากไปกำไลข้อมือของบุปผาน้อยได้เปล่งแสงออกมาบ่งบอกถึงการมีอยู่ของหนังสือแห่งชีวิตนางจึงเดินตามพลังของมันไปและเห็นหนังสือแห่งชีวิตอันหนึ่งถูกเก็บไว้ในห้องและร่ายมนต์ป้องกันเอาไว้อย่างดีบุปผาน้อยจึงใช้พลังเรียกหนังสือแห่งชีวิตออกมาแทนและเปิดดูว่ามันคือของใครแต่มันกลับเป็นหนังสือแห่งชีวิตไร้นามไม่บอกชื่อเจ้าของสร้างความงุนงงให้กับนางยิ่งนักด้านจอมมารเขาและมังกรดำได้กลับไปยังดินแดนลึกลับที่เมื่อ 30,000 ปีก่อนนั้นเขาและกองทัพแห่งจันทาได้ทำสงครามกับเหล่าปวงเทพ
แต่ครั้งนั้นเขาพลาดท่าแพ้ให้กับเทพสงครามที่เป็นสตรีนางหนึ่งโดยนางยอมสละชีวิตให้แก่วิญญาณของตัวเองผนึกกองทัพแห่งจันทาและจอมมารอย่างเขาเอาไว้เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับสามโลกแต่วันนี้เขาผู้มีแก่นวิญญาณอมตะและร่างทองคำกลับมาเพื่อทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งในระหว่างนั้นบุพาน้อยที่กำลังจะหลบหนีจากหอฟางเหิงนางถูกจับได้และถูกทำร้ายทำให้จอมมารเองก็ได้รับบาดแผลเช่นเดียวกับที่นางถูกทำร้ายบุพาน้อยถูกจับตัวไปพร้อมกับดอกหญ้านางเห็นดอกหญ้าถูกโยนลงไปในหม้อใบใหญ่ก่อนจะถูกไฟแผดเผาไหม้เป็นจุนจากนั้นเธอก็ถูกจับตัวโยนลงไปในหม้อใบนั้นตามดอกหญ้าไปเสี่ยวหลันฮวาถูกจับโยนลงไปในหม้อได้เพียงครึ่งทางจอมมารเจ้าแห่งจันทาก็ปรากฏตัวขึ้นกำจัดคนที่คิดทำร้ายนางจนหมดสิ้นพร้อมทำลายหม้อพลังมารที่เกิดจากการนำเซียนต่างๆมาสังเวยทิ้งด้วยก่อนจะปล่อยเซียวหลันฮวาที่เขาอบอุ้มเอาไว้ให้เป็นอิสระแม้ว่าเซียวหลันฮวาจะหวาดกลัวตรงฟางชิงมากแต่นางก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณเขาและคิดว่าเขาคงจะอยากฆ่านางสุดๆซึ่งมันก็คือความจริงแต่ตรงฟางชิงก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้และนอกจากจะไม่ฆ่านางแล้วเขายังเอ่ยปากที่จะจัดการใครก็ตามที่กล้าแตะต้องนางแม้แต่ปลายผมจะถลุหนังมันพูดนั้นมาทำโคมไฟและนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนางเป็นของเขาทำให้เซียวหลันฮวาคิดว่าเขาต้องตกหลุมรักนางแน่ๆและไม่อาจรับน้ำใจของเขาเอาไว้ตรงฟางชิงจึงบอกให้เซียวหลันฮวาคายผนึกซีหลานออกจากตัวเขาผนึกที่ทำให้เขาและนางเหมือนมีร่างกายเดียวกันและเกิดขึ้นในตอนที่เขาและนางนั้นจูบกันพร้อมกับสลับร่างตั้งแต่ตอนอยู่ในหอคอยเฮ้าเทียนแต่นางก็ทำไม่ได้เพราะมันคือสัญลักษณ์ของอาคมศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงของเผ่าซีหลานส่วนนางนั้นเป็นเพียงแค่เซียนบุพากล้วยไม้เท่านั้นตรงฟางชิงจึงใช้อาคมเพื่อดูภูมิหลังของเซียวหลันฮวาทำให้นางโกรธเขามากที่แอบดูเรื่องส่วนตัวของนางโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงงอนและเดินหนีเข้าไปโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้ทำขวดยาอมตะร่วงหายไปด้วยเมื่อกลับถึงหอเก็บหนังสือแห่งชีวิตเซียวหลันฮวาจึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นทำขวดยาอมตะหล่นหายไปจึงเอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายจนทำให้ตรงฟางชิงสัมผัสได้ถึงการกระทำของเธอจึงรู้สึกรำคาญใจยิ่งนักจึงแอบเข้าไปยังแดนสวรรค์เพื่อสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของนางหากมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ปกป้องได้ทันทำให้เซียวหลันฮวาไม่พอใจที่เขาคอยเอาแต่ตามตื้อนางจึงยอมรับน้ำใจที่คิดว่าเขาชอบตัวเองเอาไว้แต่ขอให้เขาอยู่ให้ห่างๆจากนางหน่อยหากใครมาเห็นเขาอยู่กับนางตามลำพังจะถูกเข้าใจผิดเอาได้แต่ตรงฟางชิงไม่สนใจหากตราบใดที่นางยังไม่คลายอาคมศักดิ์สิทธิ์ออกให้เขาเขาก็จะอยู่ใกล้ๆนางเช่นนี้ต่อไปทำให้เซียวหลันฮวายิ่งเข้าใจผิดไปใหญ่ว่าเขาหาข้ออ้างเพื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับตัวเองก่อนจะเผลอทำหนังสือแห่งชีวิตที่เธอเอาออกมาจากหอลิวฟางหล่นตรงฟางชิงจึงหยิบมันขึ้นมาดูเซียวหลันฮวาจึงรีบเข้าไปขวางปิดตาเขาเอาไว้ห้ามดูเด็ดขาดจอมมารจึงดีดนิ้วให้เซียวหลันฮวาหายตัวไปก่อนจะเปิดหนังสือแห่งชีวิตอ่านดูและพบว่ามันเป็นหนังสือแห่งชีวิตของซื่อตีวี่จือเทพแห่งสงครามที่เคยผนึกเขาและกองทัพเอาไว้เมื่อ 30,000 ปีก่อนทำให้เขาได้รู้ว่านางยังมีแก่นวิญญาณหลงเหลืออยู่และไปจุติยังโลกมนุษย์แล้วด้านเซียวหลันฮวานั่งถูกจอมมารดีดนิ้วส่งไปยังด้านนอกใต้ต้นไม้แห่งชีวิตเมื่อลุกขึ้นมาได้นางก็รีบกลับไปที่ห้องและแย่งหนังสือแห่งชีวิตกลับมาทันทีแต่ตรงฟางชิงแย่งกลับทั้งสองคนต่างยื้อยุดฉุดกันไปมาทำให้หนังสือแห่งชีวิตได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อีกตรงฟางชิงจึงลงโทษเซียวหลันฮวาที่กล้าแย่งหนังสือแห่งชีวิตจากเขาไปและยังพยายามปกปิดความลับของซื่อติ้นเอาไว้อีกแม้นางจะปฏิเสธว่านางไม่รู้จริงๆว่ามันคือหนังสือแห่งชีวิตของใครและการบอกเส้นชีวิตของผู้อื่นให้คนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยรับรู้ถือเป็นการทำผิดกฎร้ายแรงตรงฟางชิงก็ไม่ฟังเขายังลงโทษนางต่อและสั่งให้นางซ่อมหนังสือแห่งชีวิตของซื่อตี้ให้เหมือนเดิมด้วยไม่งั้นเขาจะเผาเรือนดอกไม้ของนางให้สิ้นซากกลายเป็นจุนให้หมดระหว่างนั้นช่างเหิงก็ได้เดินทางมาถึงเรือนบุปผาเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยดูว่ามีนักโทษที่หลุดรอดออกมาได้ก่อความวุ่นวายที่นี่หรือไม่แต่ไม่มีใครออกไปต้อนรับเขาเขาจึงเดินเข้ามาข้างในด้วยความสงสัยก่อนจะมีบุปผาตนอื่นออกมาต้อนรับและรายงานว่าที่นี่ปกติดีทำให้ช่างเหิงรู้สึกสงสัยเพราะปกติเซียวหลันฮวาจะเป็นคนออกมาต้อนรับเองเสมอบุพาตัวนี้จึงบอกกับช่างเหิงว่าตอนนี้เซียวหลันฮวานางกำลังเตรียมตัวสอบเป็นเซียนอยู่จึงยุ่งๆเพราะเก็บตัวฝึกฝนและแนะนำให้เขาไปตามหานางที่ตำหนักซือมิงหากได้เขาชี้แนะนางคงรุดหน้าเร็วแน่เมื่อช่างเหิงจากไปแล้วบุพาก็รีบเข้ามารายงานตรงฟางชิงและขอร้องเขาให้ปล่อยเซียวหลันฮวาทำให้เซียวหลันฮวาเสียใจมากที่อดเจอช่างเหิงเทพที่นางหลงรักและแอบปลื้มอยู่ทรงฟางชิงจึงรู้สึกหงุดหงิดใจเพราะทุกความคิดและการกระทำของนางเขาสัมผัสและรับรู้ได้หมดแม้แต่นางร้อง
ไห้น้ำตาของเขาก็ยังไหลตามเขาจึงเอายาอมตะออกมาให้เพื่อแลกกับให้นางซ่อมหนังสือแห่งชีวิตของซือตี้แต่ความจริงแล้วเซียวหลานฮวานั้นไม่รู้วิธีซ่อมหนังสือแห่งชีวิตด้วยซ้ำเพราะอาจารย์เคยสอนแค่วิธีจัดระเบียบหนังสือให้ทำให้ตรงฟังชิงหัวเสียไม่พอใจที่เซียวหลานฮวายิ่งซ่อมหนังสือก็ยิ่งพังเละเพิ่มขึ้นไปอีกเซียวหลานฮวาจึงหาข้ออ้างสารพัดเพื่อมาแก้ตัวให้ตัวเองเพราะวันนี้นางเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะเกือบเอาชีวิตไม่รอดแถมเนื้อตัวยังเต็มไปด้วยบาดแผลทั้งยังถูกเขาแกล้งหยิกไปทั่วอีกตรงฟังชิงจึงยอมให้นางกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่โดยเขาจะพักอยู่กับเธอด้วยเซียวหลานฮวาจึงให้เขาไปพักที่ห้องของอาจารย์ของเธอแถมเขายังบังคับให้นางพักอยู่กับเขาด้วยแต่เซียวหลานฮวาไม่ยอมเพราะนี่ถือว่าเขาทำเกินไปแล้วก่อนจะออกไปนางยังทิ้งท้ายบอกให้เขารู้ด้วยว่าตัวเธอนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วตรงฟังชิงจึงบอกว่าเขาไม่สนใจและไม่เกี่ยวกับเขาแต่นางเป็นของเขาห้ามอยู่ใกล้สายตาเด็ดขาดแต่เซียวหลานฮวาไม่ฟังปิดประตูใส่หน้าพร้อมกับเดินหนีไปทันทีเมื่อกลับมาถึงห้องเซียวหลานฮวาก็พบว่าตรงฟังชิงมานอนรออยู่ที่เตียงของตัวเองแล้วนางจึงรีบไล่เขาออกไปแต่เขาก็หน้าด้านไม่ยอมไปโดยอ้างว่านางห้ามอยู่ไกลสายตาทำให้เซียวหลานฮวายิ่งรำคาญเขาเป็นที่สุดทะเลาะกันไม่หยุดสุดท้ายต่างก็ต้องอดหลับอดนอนกันทั้งคู่จนในที่สุดตงฟางชิงก็ยอมแพ้เพราะทนความง่วงไม่ไหวยอมกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองเสี่ยวหลานฮวาจึงรีบกระโดดลงเตียงของตัวเองแล้วหลับไปทันทีหลังจากหลับไปได้ไม่นานเสี่ยวหลานฮวาก็ถูกทหารลากตัวออกมาโดยมีตงฟางชิงถูกจับมาอยู่ก่อนแล้วจากนั้นเธอและเขาก็ถูกชางหึงลงโทษด้วยการประหารชีวิตในข้อหาแหกคุกและเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทำให้เสี่ยวหลานฮวาตกใจตื่นตงฟางชิงจึงสะดุ้งตื่นตามเช้าวันต่อมาตรงฟังชิงเข้าไปปลุกบุพาน้อยแต่เช้ารบกวนเวลานอนของนางทำให้นางรู้สึกหงุดหงิดนางจึงเผลอหลุดปากสั่งให้เขาออกไปนับดอกไม้ในสวนหนึ่งรอบหากว่างจงไม่มีอะไรจะทำเพราะนางจะนอนต่อทันในนั้นตรงฟังชิงก็หายตัวไปที่สวนดอกไม้และควบคุมตัวเองไม่ได้ทำตามคำสั่งที่เซียวหลานฮวาบอกทุกประการทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดยิ่งขึ้นไปอีกจึงเรียกมังกรดำออกมาและสั่งให้เขาไปหาคัมภีร์เคล็ดลับวิชาของเผ่าซีหลานมาเพื่อแก้คำสาปปลดผนึกที่ผูกเขาติดอยู่กับเซียวหลานฮวาให้หมดไปสักทีแต่เมื่ออ่านดูคัมภีร์ก็พบว่าไม่มีวิธีแก้คำสาปอยู่ในนั้นเลยสักนิดทำให้เซียวหลานฮวากลายเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดของเขาเพราะหากมีคนที่ต้องการจะกำจัดเขาเพียงแค่จัดการเซียวหลานฮวาก็สามารถทำได้แล้วและไม่ว่านางจะทำอะไรรู้สึกยังไงเขาก็จะรับรู้ได้หมดเพราะเขาคือผู้ถูกสาปเมื่อเซียวหลานฮวาตื่นขึ้นมาตรงฟังชิงก็สั่งให้นางซ่อมหนังสือแห่งชีวิตต่อทันทีแต่เซียวหลานฮวาจอมเกียจค้านนางอยากพักผ่อนไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นจึงขอไปกินข้าวเช้าก่อนตรงฟังชิงจึงต่อว่านางเป็นสตรีจอมเกียจค้านที่เขาเพิ่งจะเคยเจอนอนตื่นสายโด่งแถมยังไม่ชอบทำการทำงานอีกก่อนจะถูกเสียงท้องร้องของนางส่งเสียงดังขัดจังหวะซึ่งนั่นก็ทำให้ท้องของเขาร้องเช่นกันเซียวหลานฮวาจึงหัวเราะย่อเขาก่อนจะเดินนำหน้าไปกินข้าวระหว่างกินข้าวเซียวหลานฮวาก็ถามชื่อของตรงฟังชิงเพราะแต่เจอกันนางยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาเลยแต่พอต้องฟังชิงบอกชื่อให้รู้เขาพูดไม่ทันจบนางก็จำขัดจังหวะซะก่อนจึงเข้าใจว่าเขาชื่อตงฟางเฉียงจึงเรียกเขาว่าต้าเฉียงพร้อมบอกว่าเป็นนามที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลเพราะชื่อเหมือนกับตงฟางชิงชางจอมมารผู้ล่วงลับไปแล้วแถมเขานั้นเลวสามชั่วช้าสุดๆซ้ำยังมีหน้าตาอัปรักษ์ผมเผ่าไม่สาฟันไม่แปรงปากคงจะเหม็นหน้าดูทำให้ตรงฟังชิงถึงกับพูดไม่ออกเซียวหลานฮวาจึงขอโทษเขาที่พูดถึงสิ่งน่ารังเกียจตอนที่เขากำลังกินข้าวและบอกว่ายังไงซะเขาก็ถือว่าโชคดีแล้วที่มีพ่อแม่ตั้งชื่อให้ที่สำคัญเขายังหน้าตาดีกว่าจอมานั่นเยอะเลยตรงฟังชิงจึงรู้สึกสงสัยนางเพิ่งจะเกิดได้ไม่ถึงพันปีทำไมถึงจะรู้จักหน้าตาของจอมานผู้โด่งดังได้เซียวหลานฮวาจึงบอกว่าถึงจะไม่เคยเห็นหน้าแต่ในตำราก็มีเขียนเอาไว้อยู่ตรงฟังชิงจึงพูดต่อว่านี่เขาจะต้องขอบคุณเธอด้วยหรือไม่เซียวหลานฮวาจึงรีบปฏิเสธว่าไม่ต้องหากเขารู้ถึงน้ำใจนางจริงๆก็ขอให้กลับไปในที่ที่เขาควรอยู่ดีกว่าแต่ตงฟางชิงไม่ยอมไปและบอกให้เซียวหลานฮวารู้เรื่องของตงฟางชิงชานอีกข้อนั่นก็คือเขาชอบกินเนื้อเทพธิดาตัวน้อยๆขาวๆอวบๆเช่นนางและชอบกินดิบด้วยทำให้เซียวหลานฮวาพูดไม่ออกและก้มหน้าก้มตากินข้าวของตัวเองต่อไปหลังจากทานข้าวเสร็จเซียวหลานฮวาก็ออกมาซ้อมท่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสู้รบของตงฟางชิงชางกับเหล่าเทพสวรรค์ให้เพื่อนๆของนางฟังทำให้ตงฟางชิงที่เดินผ่านมาได้ยินรู้สึกไม่พอใจเพราะประวัติศาสตร์เขียนถึงเขาแบบไม่มีดีบิดเบือนความจริงไปไกลมากจึงสั่งให้เซียวหลานฮวาเปลี่ยนไปท่องบทใหม่นางจึงคิดขึ้นมาได้ว่าใกล้ถึงเทศกาลเฉลิมฉลองแล้วจึงไปจัดเตรียมอาหารเพื่อฉลองชัยชนะที่เผ่าสวรรค์ได้รับชัยจากสงครามสองเผ่าพันธุ์ทำให้ตงฟางชิงโมโหจนฟิวขาดฟาดถ้วยอบขนมที่เซียวหลานฮวามอบให้ทิ้งแตกกระจาย
แต่พอเห็นความตั้งใจของนางที่ตั้งใจทำมากแล้วเขาก็โกรธไม่ลงจนกระทั่งนางวาดหน้าเขาลงบนขนมและเล่นละครสาธิตการต่อสู้ของจอมมารและเทพสงครามให้เขาดูเขาก็ฟิลขาดอีกครั้งจนทำให้เสี่ยวลันทวาตกใจเขาจึงสงบอารมณ์ลงได้จนกระทั่งเขานึกขึ้นมาได้ว่าเสี่ยวลันทวายังไม่ยอมซ่อมหนังสือแห่งชีวิตของซูตี้ให้เขาเลยจนเวลาทั้งหมดก็หมดไปกับเรื่องไร้สาระของนางทั้งหมดทำให้ตรงฟังชิงหัวเสียยิ่งนักและหากเขาลบล้างคำสาปนี้ได้เขาจะกำจัดเสี่ยวลันทวาเจ้าปีศาจดอกไม้นี้ให้สิ้นซากซะวันต่อมาเซียวหลันทวาพยายามซ่อมหนังสือแห่งชีวิตของซือตี้อย่างสุดความสามารถแต่เพราะหนังสือเสียหายหนักมากนางจึงต้องเค้นพลังออกมาใช้เยอะทำให้นางสูญเสียพลังไปมากจนเป็นลมหมดสติไปตรงฟังชิงจึงให้มังกรดำมาตรวจดูร่างกายของเธอจึงพบว่าที่ผ่านมาเซียวหลันทวาเจอกับเรื่องร้ายแรงมาเยอะจึงสูญเสียพลังไปมากและคิดว่าหากนางยังไม่หายดีก็คงไม่อาจซ่อมหนังสือแห่งชีวิตได้อีกซึ่งจากสภาพร่างกายของนางตอนนี้แล้วอาจใช้เวลารักษาเพื่อฟื้นฟูพลังนานถึง100ปีก็เป็นได้การชังหึงวันๆเขาก็เอาแต่เฝ้าทนุถนอมดอกไม้ที่รับมาจากเสี่ยวหลันทวามอบพลังให้แก่มันเพื่อไม่ให้มันเหี่ยวเฉาเพราะเมื่อ500ปีก่อนเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้มาและมีเพียงนางเท่านั้นที่คอยอยู่ข้างกายช่วยทำแผลให้ใบหน้างดงามอ่อนหวานของนางในตอนนั้นยังติดตาตรึงใจของเขามาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีเสื่อมคลายส่วนตรงฟางชิงเมื่อเสี่ยวหลันทวาไม่สามารถซ่อมหนังสือแห่งชีวิตให้เขาได้เขาก็พยายามซ่อมมันด้วยตัวเองแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะเคล็ดวิชานี้มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่รู้ซึ่งก็คืออาจารย์ของเสี่ยวหลันทวาและนางที่เป็นลูกศิษย์และเพราะมังกรดำต้องออกตามหาวิธีแก้คำสาปให้กับเขาจึงไม่สามารถช่วยอยู่ดูแลเสี่ยวหลันทวาที่ล้มป่วยตอนนี้ได้จึงต้องให้ตรงฟางชิงจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองแต่การดูแลเสี่ยวหลันทวาที่เขาคิดว่าเป็นเพียงดอกหญ้านั้นกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมีเรื่องจุกจิกเล็กน้อยอยู่เต็มไปหมดจนทำให้เขาหมดความอดทนจอมันผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทันอย่างเขาทำไมจะต้องมาคอยปรนนิบัติดอกหญ้าเช่นนางด้วยแต่สุดท้ายจอมันผู้ยิ่งใหญ่ที่แสนยโสโอหังก็ยอมทำเรื่องจุกจิกเพื่อนางอยู่ดีเมื่อเซียวหลันทวาฟื้นขึ้นมานางไม่เห็นตรงฟางชิงอยู่ที่เรือนอีกแล้วจึงออกตามหาไปทั่วแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอจึงคิดว่าเขาอาจจะกลับไปแล้วก็ได้พอดีกับชางหึงสกัดยาตัวหนึ่งได้สำเร็จจึงคิดจะเอามาให้เซียวหลันทวาแต่ก็ถูกเรียกตัวไปเข้าพบเซียนจินเทพซะก่อนเขาจึงต้องถือตัวยานั้นกลับไปด้วยด้วยความเสียดายที่ไม่ได้มอบมันให้นางกับตัวเองเพราะคิดว่าตรงฟางชิงกลับไปแล้วเซียวหลันทวาจึงเรียกเพื่อนบุผาของนางออกมาเมามอยกันใหญ่โตโดยไม่รู้ว่าตรงฟังชิงกลับมาพอดีพร้อมกับนำน้ำค้างที่ออกไปหามาแต่เช้าเพื่อนำมารักษารากเซียนให้กับนางกลับมาด้วยทำให้เขาได้ยินนางนินทาเขากับเพื่อนๆ อยู่แม้ว่าเสี่ยวหลันทวาจะรู้สึกดีใจที่ตรงฟังชิงกลับไปแล้วเพราะการมีเขาอยู่ทำให้นางอกสั่นขวัญแขวนอยู่ตลอดแต่ลึกๆในใจแล้วนางก็รู้สึกเหงาเหมือนกันถ้าเขาจากไปเพราะตั้งแต่อาจารย์ทิ้งนางไปนางก็ไม่เคยมีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยแถมเพื่อนๆบุพาของนางยังอยู่เป็นเพื่อนได้แค่ช่วงเช้าเท่านั้นพร้อมทั้งรู้สึกเสียใจนิดๆที่เขาไปโดยไม่บอกลากันก่อนจึงแอบไปนั่งซึมอยู่คนเดียวก่อนตรงฟังชิงจะเดินออกมาพร้อมมอบน้ำค้างให้นางดื่มเพื่อรักษารากเซียนแต่น้ำค้างก็เย็นเกินไปเพราะรากเซียนของนางถูกเผาทำให้เสียหายจึงไม่ถูกกับความเย็นเท่าไหร่ตรงฟังชิงจึงช่วยทำให้มันร้อนขึ้นแต่มันก็ร้อนเกินไปอีกทำให้ตรงฟังชิงรู้สึกหงุดหงิดที่ดอกหญ้าอย่างนางช่างเอาใจยากเย็นนักแต่ก็ยอมเป่าน้ำค้างนั้นเพื่อช่วยให้มันหายร้อนเพื่อให้นางดื่มได้อยู่ดีทำให้เสี่ยวหลันทวารู้สึกปลื้มใจยิ่งนักแต่จิบไปได้คำเดียวนางก็ไม่ยอมดื่มต่อเพราะรู้สึกเสียดายที่ตรงฟังชิงอุตส่าห์ลำบากไปหามาให้ทั้งเช้าเลยตั้งใจจะนำมันไปทำเป็นน้ำหวานแบ่งให้เขาดื่มด้วยตรงฟังชิงจึงรู้สึกโมโหจนยากจะอธิบายและได้แต่ข่มอารมณ์เอาไว้ด้านชังเหิงเขาถูกเทียนจินซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ชายตามตัวไปเข้าพบเพื่อพูดคุยเรื่องเทพธิดาของเผ่าซีลานคู่มั่นของเขาที่หายไป 30,000 ปีแล้วว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหากนางกลับมาชางหึงจึงตอบว่าเขาจะจัดงานมั่นให้เสร็จสมบูรณ์แต่เทียนจินไม่เชื่อจึงนำผ้าเช็ดหน้าที่ชางหึงมักพกติดตัวเอาไว้เสมอออกมาซึ่งเขาเคยทำหล่นหายไปและตำหนิว่าเขาละเลยต่อเทพธิดาเพราะปันใจชอบคนอื่นไปแล้วและขอให้เขาพึงระลึกเอาไว้เสมอว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรชางหึงจึงรับปากเทียนจินจึงไม่สืบสาวเอาความว่าหญิงที่ชางหึงมีใจให้นั้นเป็นใครเพราะคุณงามความดีที่เขาเคยสร้างเอาไว้มาก่อนหน้านี้ทำให้ชางหึงเศร้าใจมากนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เขาเคยได้พบกับเสี่ยวหลันทวานางคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลเขาในช่วงที่เขาบาดเจ็บและอ่อนแอยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าใจที่นางและเขาไม่อาจเดินร่วมทางกันได้และยอมตัดใจนำยาที่เขาอุตส่าห์ตั้งใจสกัดเพื่อมอบมันให้นางทิ้งไปในที่สุดเสี่ยวหลันทวาก็ทำน้ำหวานจากยอดน้ำค้างสำเร็จแต่พอแบ่งให้ตรงฟางชิง
ขากลับไม่สนใจที่จะดื่มและบังคับให้นางดื่มต่อหน้าเขาจนหมดเขาจะได้สบายใจตกตอนเย็นตรงฟังชิงแวะเข้าไปหาเซียวลันฮวาที่ห้องก่อกองไฟบนเตาเล็กๆให้นางเพื่อตกกลางคืนนางจะได้ไม่หนาวเพราะกายจริงของนางคือบุปผากล้วยไม้ที่กว้างความหนาวแต่ชอบความอบอุ่นก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังรอยต่อหินหนืดแห่งทะเลซังเหียนเพื่อหายาศักดิ์สิทธิ์ซีลานมาช่วยรักษารากเซียนของนางให้หายดีทำให้เซียวหลันฮวาอดเป็นห่วงเขาไม่ได้เพราะที่นั่นอันตรายมากกลัวว่าเขาอาจไม่มีชีวิตรอดกลับมาแต่ตรงฟังชิงบอกให้นางไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงเรื่องของเขานั่นยิ่งทำให้เซียวหลันฮวารู้สึกว่าเขาช่างมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อนางยิ่งนักจึงบอกย้ำให้เขาได้รู้ว่านางมีคนที่ชอบอยู่แล้วตรงฟังชิงจึงหัวเสียและบอกนางกลับไปว่านางจะชอบใครเขาไม่สนใจแต่นางเป็นของเขาก่อนจะเดินจากไปตรงฟังชิงกลับไปอ่านคัมภีร์ที่ห้องอีกครั้งก่อนจะเดินทางและพบว่าการเลี้ยงหญ้าเพียงต้นเดียวอย่างเซียวหลันฮวานั้นช่างเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแต่เพราะเขาเป็นถึงจอมมารผู้ยิ่งใหญ่จึงไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เขาจะทำไม่ได้และได้รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมนางถึงได้อ่อนแอไม่แข็งแรงรวมทั้งบุปผาตนอื่นๆก็ยังบำเพ็ญเพียรให้กายร่างเป็นคนได้ยากยิ่งนักเพราะเรือนบุปผาของอาจารย์นางนี้หันหน้าไปไม่ถูกทิศทำให้ไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอเมื่อคิดได้ดังนั้นตรงฟังชิงจึงเข้าไปปลุกเซียวลันฮวาที่กำลังหลับพิมพ์อย่างสบายอารมณ์อยู่ไปยังที่ที่หนึ่งกับเขาด้วยนั่นก็คือศาลาริมน้ำอวินจงที่ที่สูงที่สุดบนแดนสวรรค์ทำให้เสี่ยวหลันฮวาหวาดกลัวมากเพราะที่นี่เป็นที่ของเทพชั้นสูงเท่านั้นหากถูกจับได้นางจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักแน่แต่ตรงฟังชิงใช้มนต์พรางตาเอาไว้ทำให้ไม่มีใครสามารถมองเห็นพวกเขาก่อนจะพานางขึ้นไปบนจุดชมวิวเพื่อรับแสงแดดแรกของวันเพื่อบำรุงร่างเซียนของนางทำให้เซียวลันฮวามีความสุขมากที่ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและเห็นวานมีขาด้วยทำให้ตรงฟังชิงเผลอยิ้มออกมาเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางที่ร่าเริงสดใสมีความสุขของนางตรงฟังชิงเฝ้ารักษาดูแลเซียวลันฮวาอย่างดีทุกๆวันแต่ร่างกายของนางกลับไม่ดีขึ้นอิทธิฤทธิ์ก็ไม่ฟื้นฟูทั้งที่เขาทำตามที่ตำราบอกทุกอย่างจนกระทั่งเขารู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมากลางท้องจึงรีบไปหาเซียวลันฮวาที่ห้องพบว่านางขโมยยาอมตะที่เขาเก็บเอาไว้มากินและเพราะฤทธิ์ยาทำให้นางปวดแสบปวดร้อนทรมานเจียนตายตรงฟังชิงจึงต้องช่วยคลายพิษความร้อนให้และบอกกับนางว่าหากมีเขาอยู่เขาจะไม่ยอมให้นางตายแน่ทำให้นางซาบซึ้งใจยิ่งนักและคิดถึงอาจารย์ขึ้นมาเวลาที่นางไม่สบายอาจารย์มักจะทำข้าวต้มอุ่นๆให้นางกินเสมอเซียวหลันฮวาจึงรู้สึกเศร้าใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทั้งคืนจึงเอาแต่เพ้อละเมอหาเศร้าเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลตลอดเวลาทำให้ตรงฟังชิงรู้สึกหงุดหงิดจนอยู่ไม่เป็นสุขและยิ่งอยากจะหลุดพ้นจากคำสาปนี้สักทีจึงตัดสินใจลุกออกไปทำข้าวต้มให้เซียวหลันฮวาอย่างที่อาจารย์นางเคยทำให้และสั่งห้ามนางคิดถึงอาจารย์อีกห้ามเศร้าเสียใจเพราะหากนางเป็นเช่นนั้นเขาก็ทุกข์ไปด้วยเช่นกันเสี่ยวหลันฮวาจึงซาบซึ้งใจยิ่งนักและมีความสุขมากส่งผลให้ดอกไม้และเหล่าบุปผาอื่นในเรือนต่างมีความสุขไปด้วยและเปล่งประกายออกมาตรงฟังชิงจึงได้รู้เคล็ดลับในการดูแลรักษาที่แท้จริงว่าที่ถูกวิธีคือไม่ใช่แค่ดูแลเพียงร่างกายเท่านั้นแต่ต้องดูแลจิตใจให้ดีด้วยเช่นกันเขาจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้เซียวลันฮวามีความสุขในทุกๆวันให้ได้เช้าวันต่อมาตรงฟังชิงจึงเอาแต่เฝ้าถามเซียวลันฮวาว่านางต้องการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่หากเขาทำให้นางมีความสุขได้เขาจะทำให้เซียวลันฮวาจึงขอทำอาหารอร่อยๆให้เขาทานสักมื้อและให้เขาไปมอบตัวเพื่อกับห่อเฮาเทียนแต่ตรงฟังชิงขอข้อนี้เป็นข้อยกเว้นนางจึงขอหนังสือแห่งชีวิตของซื่อติ้นวิจีคืนซึ่งเขาก็ให้ไม่ได้จนกว่านางจะหายดีในเมื่ออะไรที่ต้องการก็ไม่ได้สักอย่างเซียวลันฮวาก็เหลือความต้องการเพียงข้อเดียวนั่นก็คือการสอบเซียนให้ผ่านและเล่าถึงด่านต่างๆที่นางจะต้องผ่านให้ได้ให้เขาฟังและบอกเหตุผลที่นางอยากสอบเป็นเซียนให้เขารู้ด้วยตรงฟังชิงจึงได้รู้ว่าคนที่เซียวหลันฮวาชอบมาตลอดก็คือชางเหิงและนางก็ชอบมากถึงขนาดตั้งใจจะสอบเป็นเซียนเพื่อเข้าไปรับใช้เขายกน้ำชาให้เขาถึงในตำหนักแถมยังเอ่ยชมถึงความหล่อความเก่งของชางเหิงให้เขาฟังไม่หยุดตรงฟังชิงจึงว่านางพูดไร้สาระไม่หยุดเพราะเขาแค่อยากรู้ว่านางชอบอะไรเท่านั้นแต่นางเล่นภาพซะยาวจนเขางงไปหมดเซียวหลันฮวาจึงว่าตรงฟังชิงคงถูกขังนานจนเอ่อไปแล้วก่อนจะพูดด้วยความโมโหว่านางชอบชางเหิงไม่ได้ชอบเขาและคนที่นางอยากให้อยู่เคียงข้างคือชางเหิงไม่ใช่นักโทษเอาแต่ใจจอมวงการเช่นเขาก่อนจะวิ่งหนีไป
ปล่อยให้ตรงฟังชิงหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่กับที่เพราะกำลังคุ้นคิดพยายามเข้าใจในสิ่งที่เสี่ยวหลันฮวาบอกด้านหอหลิวฟางในที่สุดพวกเขาก็ตามสืบจนรู้ว่าหนังสือแห่งชีวิตที่พวกเขาเก็บเอาไว้นั้นถูกเสี่ยวหลันฮวาเก็บเอาไปด้วยหัวหน้าใหญ่จึงสั่งให้ไปตามมันกลับคืนมาและฆ่าบุพากล้วยไม้เช่นนางทิ้งซะโดยให้จัดฉากอุบัติเหตุในการเข้าร่วมทดสอบการสอบเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อที่ชางเหิงจะได้ไม่สงสัยและตามสืบในที่สุดตรงฟังชิงก็ตีโจทย์ความต้องการของเซียวหลันฮวาได้เขาจึงแปลงกายเป็นชางเหิงและมหานางทำให้เซียวหลันฮวาดีใจมากแต่เมื่อรู้ว่าเป็นชางเหิงตัวปลอมนางก็โมโหสุดขีดและสั่งให้ตรงฟังชิงห้ามแปลงกายเป็นเขาอีกตรงฟังชิงจึงไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรผิดไปทั้งที่นางบอกว่าอยากให้ชางเหิงมาอยู่ข้างกายแท้ๆเซียวหลันฮวาจึงรู้สึกปวดหัวกับเขามากที่ไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและบอกว่านางต้องการเจอเขาตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ตัวปลอมตรงฟังชิงจึงจะไปจับชางเหิงมาให้เซียวหลันฮวาจึงรีบห้ามเขาเอาไว้และบอกว่านางจะสอบเซียนให้ผ่านเพื่อเข้าไปหาเขาเองแต่ตรงฟังชิงไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่านางจะได้รับอันตรายเพราะร่างกายอ่อนแอเกินไปเซียวหลันฮวาจึงยื่นคำขาดว่านี่คือสิ่งที่นางต้องการและจะทำให้นางมีความสุขมีเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นตรงฟังชิงจึงทั้งโมโหและหัวเสียเรียกมังกรดำออกมาเพื่อบ่นให้เขาฟังว่าทางชีวิตการเป็นจอมมารเจ้าแห่งจันทาผู้ยิ่งใหญ่เช่นเขานั้นไม่เคยทำอะไรที่ไม่ได้ดังใจมาก่อนแต่กลับต้องมาคอยดูแลปฏิบัติต้นยาต้นหนึ่งที่ทั้งเอาแต่ใจเข้าใจยากสั่งสอนก็ไม่ได้ไร้พลังอ่อนแอไร้วิชายังดื้อดึงจะสอบเป็นเซียนให้ได้อีกพอได้ระบายออกมาก็ทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นและตั้งใจจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้เพราะจอมมารอย่างเขาไม่มีคำว่ายอมแพ้มังกรดำจึงส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจว่าจอมมารนายเหนือหัวของเขาช่างเก่งกล้าสามารถจริงๆระหว่างนั้นมีเทพธิดานางหนึ่งนามว่าตาลอินมาหาเสี่ยวหลันฮวาที่เรือนบุปผาเพราะอยากดูหนังสือแห่งชีวิตของตนเองซึ่งนางนั้นก็เป็นหนึ่งในสาวงามที่แอบชอบชางเหิงมาตลอดจึงอยากรู้เส้นชีวิตของตัวเองว่าจะได้ลงเอยกับเขาหรือไม่แต่เสี่ยวหลันฮวาไม่สามารถให้นางดูได้เพราะหากจะดูต้องมีคำสั่งมาจากเทพเซียนชั้นสูงเท่านั้นเทพธิดาตันอินจึงรังแกเสี่ยวหลันฮวาด้วยการทำลายหนังสือแห่งชีวิตบนต้นไม้ทั้งหมดเมื่อต้นไม้ถูกทำร้ายกระจกสวรรค์ที่อยู่ในนั้นจึงเปิดออกมาเทพธิดาตันอินจึงแอบไปส่องดูและได้เห็นชางเหิงได้แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นดาวสาวที่ไม่ใช่นางแต่เป็นเสี่ยวหลันฮวาจึงถามกับเสี่ยวหลันฮวาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในกระจกมันคืออะไรเสี่ยวหลันฮวาที่กำลังก้มหน้าก้มตาเก็บหนังสือแห่งชีวิตอยู่จึงบอกว่ามันคือกระจกสะท้อนอนาคตและเรื่องราวในนั้นจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนทำให้เทพธิดาตันอินไม่พอใจผลักเสี่ยวฮวาจนล้มลงก่อนจะเดินหนีไปเมื่อนางไปแล้วตรงฟังชิงที่ดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเห็นเสี่ยวหลันฮวาถูกรังแกเขาจึงจะตามไปฆ่าเทพธิดานิสัยเสียตัวนั้นเพื่อแก้แค้นแต่เสี่ยวหลันฮวาไม่ยอมห้ามเขาเอาไว้และขอให้เขาสงบสติอารมณ์เอาไว้บ้างพร้อมกับสั่งให้เขาห้ามทำตัววุ่นวายเพราะวันนี้นางจะไปเข้าร่วมการสอบเซียนไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนกับเขาที่เรือนบุปผาเสี่ยวหลันฮวาไปเข้าร่วมการคัดเลือกการสอบเซียนที่ตำหนักใหญ่โดยมีชางเหิงเป็นผู้ทำการคัดเลือกและภารกิจแรกที่ต้องทำก็คือการตามจับสัตว์อสูรในป่าศักดิ์หากใครสามารถผ่านมันได้จะถือว่าสอบผ่านและคนแรกที่ได้เข้าป่าศักดิ์สิทธิ์คือเสี่ยวหลันฮวาเพราะถูกตรงฟังชิงใช้พลังผลักออกมารับหน้าเป็นคนแรกตรงฟังชิงตามเข้าไปช่วยเสี่ยวหลันฮวาในป่าศักดิ์สิทธิ์แอบโกงช่วยนางเพราะอยากให้นางชนะนางจะได้มีความสุขจึงให้มังกรดำไปจับหนึ่งในสัตว์อสูรจาก9ตัวมาให้เพื่อที่นางจะได้ไม่เปลืองแรงออกตามหาเองแต่เสี่ยวหลันฮวามีตาแต่ไม่มีแววสัตว์อสูรวางอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็มองไม่เห็นทำให้ตรงฟังชิงปวดหัวยิ่งนักจึงตามเอาไปวางไว้ให้นางใหม่อีกครั้งแต่นางก็ทำหลุดมือไปจนได้มังกรดำจึงคิดว่าอาจเป็นเพราะพวกเขาตามติดใกล้ชิดนางมากเกินไปทำให้สัตว์อสูรได้กินจึงหนีไปก็เป็นได้ตรงฟังชิงจึงยอมทิ้งระยะห่างเพื่อให้เสี่ยวหลันฮวาจับสัตว์อสูรได้ทำให้หลงเหาที่นั่งมองดูการทดสอบผ่านกระจกเห็นถึงความมีไหวพริบของนางและอดชื่นชมไม่ได้ช่างเหิงจึงเผลอหลุดปากพูดว่านางเป็นคนจิตใจดีและอ่อนโยนทำให้เทียนจินสงสัยช่างเหิงจึงต้องเก็บอาการเอาไว้เพื่อไม่ให้เทียนจินจับได้ว่าคนที่เขาชอบคือเสี่ยวหลันฮวาเพราะกลัวว่านางจะตกที่นั่งลำบากเสี่ยวหลันฮวาใช้ยากของโปรดของอสูรน้อยให้มันเชื่อใจก่อนที่จะจับมันได้แต่ก็ถูกเทพธิดาตาลอินและพรรคพวกเข้ามาขัดจังหวะเล่นงานซะก่อนพร้อมทั้งจะแย่งอสูรน้อยไปจากนางด้วยเพราะเสี่ยวหลันฮวาคือเจ้าสาวในอนาคตของชางเหิงที่ตาลอินมองเห็นผ่านกระจกนางจึงจะทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้เสี่ยวหลันฮวาสมหวัง
ทำให้ชางเฮิงร้อนใจเมื่อมองเห็นเหตุการณ์นั้นเซียวหลันทวากำลังถูกรังแกแต่เขาก็เข้าไปช่วยอะไรไม่ได้เพราะกติกาบอกเพียงแค่ว่าขอแค่จับอสูรได้ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามเซียวหลันทวาไม่เข้าใจว่าทำไมเทพธิดาตานอินผู้สูงส่งเป็นถึงบุตรีของเทพเซียนชั้นสูงถึงได้ไม่ชอบนางและตามแกล้งแกล้งกันถึงขนาดนี้ทั้งที่นางก็ไม่เคยขัดแย้งหรือมีปัญหาด้วยมาก่อนเทพธิดาตานอินจึงบอกให้เซียวหลันทวาถอนตัวจากการแข่งขันและห้ามเข้าร่วมการสอบเซียนอีกตลอดไปเพราะไม่อย่างนั้นนางจะทำลายพลังของเสี่ยวหลันฮวาที่มีอยู่เพียงน้อยนิดให้กลายเป็นเพียงเศษหญ้าและหากเสี่ยวหลันฮวายอมถอนตัวนางก็จะไม่ตามรังควานอีกแต่เสี่ยวหลันฮวาไม่ยอมรับข้อเสนอเทพธิดาตนอื่นๆจึงช่วยกันรุมรังแกกลั่นแกล้งนางแต่ตรงฟังชิงแอบช่วยนางเอาไว้ทำให้เทพธิดาเหล่านั้นสู้นางไม่ได้เมื่อทุกคนไปหมดแล้วอสูรน้อยก็คาบลูกแก้วมาให้เสี่ยวหลันฮวาพร้อมยอมไปกับนางแต่โดยดีแต่ระหว่างนั้นสาวกของหัวหน้าฮอหลิวฟังก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและใช้อาคมดำจู่โจมอสูรน้อยเพื่อให้มันกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายเข้าเล่นงานเสี่ยวหลันฮวาตามคำสั่งของหัวหน้าสำนักทำให้ชางเหิงนั่งไม่ติดเก้าอี้แต่ถูกรงเห่าดึงเอาไว้เพราะเขารู้แล้วว่าผู้หญิงที่อยู่ในใจของชางเหิงคือเสี่ยวหลันฮวาหากถูกเชวียนจินรู้เข้านางก็จะถูกจับตามองและกำจัดแน่นอนเพราะผู้หญิงคนเดียวที่ชางเหิงจะรักได้คือเทพธิดาแห่งเผ่าซีหลานเท่านั้นห้ามเป็นคนอื่นเด็ดขาดในขณะที่เซียวหลันทวาถูกอสูรพุ่งเข้าใส่มังกรดำก็ได้ออกมาช่วยนางอสูรจึงพุ่งเข้าไปเล่นงานเทพธิดาตนอื่นๆแต่พวกนางก็สู้ไม่ไหวเทพธิดาตานอินเกือบพลาดท่าให้กับอสูรแต่โชคดีที่เซียวหลันทวามาช่วยเอาไว้ได้ทันทุกคนจึงช่วยกันสู้กับอสูรน้อยแต่ก็ต้านทานไม่ไหวสุดท้ายเซียวหลันทวาจึงยอมเสียสละตัวเองไปเป็นเหยื่อล่ออสูรเพื่อให้ทุกคนหนีไปได้และไปตามเทพเซียนคนอื่นมาช่วยชางเหิงจึงวิ่งเข้าป่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปช่วยเสี่ยวหลันทวาทันทีอสูรน้อยพุ่งเข้าโจมตีเสี่ยวหลันทวาสุดกำลังแต่ตรงฟังชิงมาได้ทันเวลาช่วยนางเอาไว้ได้และจะกำจัดมันทิ้งซะแต่เสี่ยวหลันทวาไม่ยอมแย่งดาบของเขาไปโยนมันทิ้งก่อนจะช่วยรักษาบาดแผลและดึงพลังมันออกจากตัวมันทิ้งพร้อมทั้งจับมันใส่กระเป๋าไปด้วยเมื่อจัดการอสูรน้อยได้แล้วชางเหิงก็ตามหาเสี่ยวหลันทวาพบพอดีจึงรีบเข้ามาหานางด้วยความห่วงใยก่อนจะนึกได้ว่าเผลอลืมตัวแสดงอาการออกไปจึงรีบเก็บอาการให้นิ่งเป็นปกติทันทีก่อนเซียนคนอื่นๆจะตามมาเจอและเห็นร่องรอยของพลังมารจึงนึกสงสัยว่ามันหลุดเข้าไปในแดนสวรรค์ได้ยังไงเพื่อนำไปตรวจสอบชางเหิงจึงได้รู้ว่าพลังมารนั้นเกิดจากการหลอมรวมแก่นวิญญาณของคนตายจำนวนมากซึ่งต้องใช้หม้อแห่งจิตวิญญาณช่วยในการหลอมรวมมันขึ้นแต่มันก็ได้หายสาบสูญไปนานนับแสนปีแล้วแต่วันนี้จู่ๆกลับมาปรากฏขึ้นที่แดนสวรรค์ได้ช่างเป็นเรื่องน่าแปลกมากตกตอนเย็นเซียวหลันฮวาได้รับจดหมายแจ้งผลการสอบเซียนในวันนี้และพบว่านางสอบผ่านแต่นางก็อดกังวลเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เพราะกลัวว่าตงฟางชิงจะถูกจับเพราะทุกคนต่างคิดว่าการกระทำในวันนี้น่าจะเป็นฝีมือของนักโทษที่แหกคุกออกมาได้แน่นอนส่วนด้านฮอหลิวฟางความจริงก็ได้ปรากฏว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเป็นผู้นำเหล่ามารรอบเก็บรวบรวมแก่นวิญญาณคือหลงเห่าเขาโกรธสาวกของเขาที่ทำงานพลาดในครั้งนี้เป็นอย่างมากที่แม้แต่เทพธิดาที่อ่อนแอก็ยังจัดการไม่ได้แถมยังทิ้งร่องรอยให้ถูกตรวจสอบอีกสาวกของเขาจึงบอกว่าเพราะมีคนเข้ามาแทรกในแผนการครั้งนี้หลงเห่าจึงตรวจสอบดูแผลที่นางได้รับบาดเจ็บจึงรู้ว่ามันคือไฟแห่งกรรมด้านตรงฟางชิงเขารู้สึกหัวเสียที่วันนี้เซียวหลันทวาเกือบเอาชีวิตไม่รอดจึงตำหนิมังกรดำที่ปล่อยให้นางตกอยู่อันตรายและกำชับให้เขาคอยดูแลนางให้ดีๆหากเขาไม่อยู่ห้ามให้นางมีอันตรายแม้แต่ปลายผมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะถลกเกศของมังกรดำออกทั้งตัวมังกรดำจึงน้อมรับคำสั่งแต่โดยดีตรงฟางชิงจึงบอกสาเหตุที่อสูรน้อยคลุ้มคลั่งในวันนี้ให้มังกรดำรู้ว่าเกิดจากพลังมารที่เขาเคยเห็นตอนไปช่วยเซียวหลันทวาที่ห่อหลิวฟางณเมืองไห่ซื่อและในครั้งนั้นเซียวหลันทวาก็ได้นำหนังสือแห่งชีวิตของซือตี้นวี่จือเทพแห่งสงครามกลับมาด้วยอาจเป็นเพราะนางได้รู้ความลับเรื่องนี้เข้าถึงถูกตามเล่นงานมังกรดำจึงบอกรายละเอียดของเมืองนี้ให้ตรงฟังชิงรู้ว่ามันเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30,000 ปีก่อนตอนสงครามสองเผ่าพันธุ์จบลงเป็นเมืองที่ค่อนข้างลึกลับและไม่เคยมีใครเห็นหน้าเจ้าเมืองมาก่อนตรงฟังชิงจึงพอจะเดาได้ว่าเจ้าเมืองไหซือน่าจะเป็นคนเก็บแก่นวิญญาณของซือตีนเอาไว้แน่ระหว่างนั้นเซียวหลันทวาก็เข้ามาขัดจังหวะและถามเอาความจริงกับตรงฟังชิงให้ได้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป่าศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นฝีมือของเขาใช่หรือไ
แม้ตรงฟังชิงจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เซียวลันฮวาก็ไม่เชื่อและบอกให้เขาไปมอบตัวกับชางเหิงกับนางทำให้คำสาปทำงานทันทีเมื่อนางสั่งเขาก็ต้องทำตามแต่โดยดีมังกรดำที่อำพรางตัวเองไว้อยู่จึงบอกให้เจ้านายของเขายอมบอกความจริงกับเซียวลันฮวาไปซะไม่งั้นแผนการใหญ่ของพวกเขาจะต้องพังเป็นแน่แต่ตรงฟังชิงเขาไม่เคยต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังมาก่อนจึงดื้อดึงไม่ยอมทำตามมังกรดำจึงรบเร้าให้เขายอมตอนนี้ดีกว่างานใหญ่ต้องเสียในภายหน้าตรงฟังชิงจึงยอมทำตามบอกความจริงให้เซียวลันฮวารู้ทั้งหมดว่าเขาแค่ต้องการช่วยให้นางชนะในการสอบเสียในครั้งนี้เท่านั้นจึงแอบตามเข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยและเขาไม่ได้ทำให้อสูรน้อยคลุ้มคลั่งเพราะมันเกือบจะฆ่านางตายไปแล้วและหากนางตายเขาก็อยู่ไม่ได้เช่นกันเสี่ยวลันฮวาครุ่นคิดดูแล้วจึงเชื่อในสิ่งที่เขาบอกจึงไม่พาตรงฟังชิงไปมอบตัวกับชางเหิงทำให้คำสาปหยุดทำงานเมื่อกลับมาที่เรือนบุพภาเสี่ยวลันฮวาก็เอาแต่นั่งเศร้าและคิดจะไปยกเลิกการสอบเสียในครั้งนี้ถึงแม้นางจะได้ที่หนึ่งแต่มันก็ไม่ได้มาจากความสามารถของนางเองจึงรู้สึกไม่ภูมิใจเท่าไหร่ตรงฟังชิงจึงถามต่อว่าแล้วนางจะบอกเรื่องของเขาไหมเสี่ยวลันฮวาก็เอาแต่สายหน้าและบอกว่าเมื่อก่อนนางเคยมีความคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้หลังจากที่ได้ผ่านเรื่องราวอะไรๆกับเขามามากมายนางก็ไม่มีความคิดนั้นแล้วและอยากให้เขาเลิกทำดีกับนางด้วยเพราะหากวันหนึ่งที่ไม่มีเขาอยู่ด้วยนางก็คงต้องอยู่คนเดียวอย่างเดียวดายเหมือนเช่นเมื่อก่อนอีกทำให้ตรงฟังชิงพูดไม่ออกแต่ความจริงแล้วเขางงเพราะไม่เข้าใจที่นางพูดเลยต่างหากตกตอนเย็นตรงฟังชิงจึงก็ไปหาเซียวลันฮวาที่กำลังหลับอยู่ที่ห้องและครุ่นคิดถึงเรื่องที่นางพูดแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นั้นพ่อของเขาได้ดึงอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดที่มีออกจากตัวเขาไปเพราะต้องการให้เขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกที่ไม่มีใครต่อกรได้และไร้ซึ่งจุดอ่อนด้านฟังรงเฮาความจริงแล้วเขาคือลูกศิษย์ของซือตีนวีจือเทพแห่งสงครามของทั้งสามโลกแต่เมื่อเขาสูญเสียอาจารย์อันเป็นที่รักไปเมื่อ 30,000 ปีก่อนจากเทพจิตใจดีและอ่อนโยนก็หันหน้าเข้าสู่ด้านมืดเพราะต้องการช่วยอาจารย์ของเขากลับมาและด้วยความสงสัยไฟแห่งกรรมที่สร้างบาดแผลให้กับสาวกของเขารงเฮาจึงแอบเข้าไปในหอคอยเฮาเทียนเพื่อตรวจสอบดูและพบว่าตรงฟังชิงชางจอมมันเจ้าแห่งจันทานั้นหลุดออกไปจากหอคอยแล้วจริงๆเมื่อ 30,000 ปีก่อนที่ใครๆก็คิดว่าเขาตายนั้นความจริงแล้วไม่ใช่เซียนชั้นสูงหลอกทุกคนเพื่อให้เกิดความสงบสุขในใต้ล่าเท่านั้นเพราะตรงฟังชิงมีร่างทองคำและแก่นวิญญาณที่เป็นอมตะสงครามสองเผ่าพันธุ์เมื่อครั้งก่อนเป็นเพียงแค่การผนึกเขาเอาไว้เท่านั้นเมื่อลองคิดทบทวนดูแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าในตอนที่เทียนจินรวบรวมเซียนชั้นสูงเพื่อมาช่วยเสริมเกาะกำบังให้หอคอยเท่าเทียนในวันนั้นมีเทพธิดาตกลงไปในระหว่างนั้นด้วยจึงประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาได้และรู้ว่าคนที่ช่วยตรงฟังชิงช้างซ่อมแซมและรวบรวมแก่นวิญญาณได้คือเซียวลันฮวาเช้าวันต่อมาเซียวลันฮวาตั้งใจจะไปยกเลิกผลการสอบในครั้งนี้แต่ถูกเทพธิดาตันอินพบเข้าซะก่อนและสั่งห้ามนางไปยกเลิกเด็ดขาดเพราะซึ้งในน้ำใจที่เซียวลันฮวาช่วยนางเอาไว้และผลที่ออกมาก็สมควรแล้วที่จะได้รับมันถ้าหากไม่ฟังนางก็จะทำให้เซียวลันฮวากลับไปเป็นดอกหญ้าเช่นเดิมก่อนจะเดินจากไปทำให้เซียวลันฮวาดีใจมากที่ในที่สุดเทพธิดาตันอินก็ใจดีด้วยหลังจากนั้นชางเหิงก็เดินผ่านมาเซียวลันฮวาจึงบอกกับเขาว่านางตั้งใจมายกเลิกผลการสอบแต่ชางเหิงก็ไม่เห็นด้วยอีกคนเพราะทุกคนประจักษ์แก่สายตาแล้วว่านางคู่ควรเซียวลันฮวาจึงมอบหินหิงห้อยที่ตอนนี้มีหิงห้อยน้อยตัวหนึ่งเปล่งแสงอยู่ในนั้นให้กับเขาแต่มันดูเหมือนจะไม่ชอบเขาเท่าไหร่ชางเหิงจึงคืนให้เซียวลันฮวาและบอกว่านายของหิงห้อยตัวนี้คือนางและยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูท่าทางของนางเมื่อเซียวลันฮวาเดินทางกลับเรือนบุพภาระหว่างทางรงเฮาก็เดินออกมาหานางและขอให้เซียวลันฮวาช่วยดูต้นไม้ที่เขาเลี้ยงเอาไว้ให้หน่อยเซียวลันฮวาจึงลองช่วยเขาดูปรากฏว่าต้นไม้มันฟื้นคืนกลับมาสวยสดใสเหมือนเดิมรงเฮาจึงรู้ได้ทันทีว่านางคือเทพธิดาเผ่าซีลานแห่งเขาซีซานเพราะต้นไม้ที่เขานำมานั้นบรรจุพลังมารอยู่และมีคนเดียวที่ทำได้คือเทพธิดาแห่งเขาซีซานเท่านั้นเมื่อแน่ใจในสิ่งที่สงสัยแล้วรงเฮาก็กลับไปหาร่างไร้วิญญาณของอาจารย์ที่เขาเฝ้าทนุถนอมดูแลเอาไว้เป็นอย่างดีและสัญญากับนางว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดไม่ว่าจะต้องเข็นฆ่าหรือทำลายโลกทั้ง3เขาก็จะพานางกลับมาให้ได้ซึ่งตอนนี้เขาพบหนทางแล้วด้านเซียวหลันฮวาเมื่อนางกลับมาถึงเรือนบุพภานางก็วิ่งมาหาตรงฟังชิงด้วยความดีใจและเล่าเรื่องที่ได้เจอกับชางเหิงให้เขาฟังพร้อมทั้งบอกว่านางไม่ยกเลิกผลการสอบแล้วเพราะใครๆต่างก็บอกว่านางสมควรได้รับและชางเหิงยังชื่นชมนางพร้อมมอบหิ่งห้อยให้อีกทำให้ตรงฟังชิงโมโหว่านางกลับกลอกโลเลเปลี่ยนใจไปมาแถมยังคิดเองเอออีกต่างหาก
จึงเดินหนีไปอย่างงุดงิดกลับเข้าไปอ่านตำราในห้องเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมคำพูดของชางเหิงแค่ไม่กี่คำถึงทำให้เซียวหลันทวามีความสุขมากนักแต่กับเขานางมักจะรู้สึกหดหู่อยู่ตลอดเวลาฝั่งของชางเหิงมีเทพธิดาตนหนึ่งนางแอบเห็นชางเหิงมอบหินหิงห้อยให้กับเซียวหลันทวานางจึงเก็บหินก้อนหนึ่งนำมาเสกให้กลายเป็นหินหิงห้อยเพราะอยากได้มันเหมือนกันและพกติดตัวเอาไว้เมื่อเข้าไปทำงานที่ตำหนักของชางเหิงเทพธิดาตันอินเห็นเข้าจึงกล่าวหาว่านางขโมยของชางเหิงไปแต่เทพธิดาตนนั้นก็ปฏิเสธและบอกว่าเขามอบมันให้กับนางเองพอดีกับเทียนจินเดินผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าทั้งสองคนจึงถูกนำตัวไปสอบสวนแต่ไม่ว่าอย่างไรเทพธิดาตนนั้นก็ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าขโมยมันมาบอกว่าชางเหิงมอบมันให้กับนางจริงๆแม้ชางเหิงจะออกตัวช่วยว่าเขาไม่รู้จักนางและไม่เคยมอบอะไรให้ด้วยนางก็ยังไม่ยอมรับทำให้เทียนจินสั่งลงโทษขั้นรุนแรงกับนางตัดกระดูกเซียนของนางและตัดออกจากวัฏจักรสงสารเพราะชางเหิงเป็นบุตรชายคนเล็กของตระกูลเซียนชั้นสูงผู้ยิ่งใหญ่และมีพันธะมั่นหมายอยู่แล้วเขาห้ามทำผิดสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงตระกูลเป็นอันขาดหากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษผู้หญิงคนนั้นจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักขั้นรุนแรงทันทีชางเหิงจึงนำรายชื่อเซียนที่สอบผ่านได้เข้ามารับใช้เขาออกมาดูและลบรายชื่อของเซียวหลันทวาออกเพราะกลัวนางจะได้รับอันตรายหากเทียนจินรู้ว่าเขาแอบชอบนางอยู่ซึ่งครั้งหนึ่งที่เขาเคยได้อยู่ใกล้ชิดกับนางเขาก็เคยลบความทรงจำเพื่อให้นางลืมเขามาครั้งหนึ่งแล้วแต่เขากลับไม่อาจตัดใจจากนางจนทำให้เรื่องราวเลยเถิดมาถึงขนาดนี้และหากยังดื้อดึงนางก็คงจะต้องจบชีวิตลงเพราะเขาเป็นแน่เมื่อรายชื่อแจ้งคนที่ได้เข้าตำหนักของชางเหิงออกมาจึงไม่มีรายชื่อของเซียวหลันทวาปรากฏในนั้นเมื่อเซียวหลันทวารู้ว่าชางเหิงเป็นคนลบชื่อนางออกด้วยตัวเขาเองนางจึงเศร้าใจยิ่งนักเดินจากไปอย่างเศร้าสร้อยเมื่อกลับมาถึงเรือนบุปผามาเปิดดูหินหิงห้อยก็ปรากฏว่ามันได้กลายเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่งไปแล้วเซียวหลันทวาจึงได้แต่สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ตรงฟังจริงจึงพานางไปหาความจริงพลางตัวเข้าไปแอบฟังเทียนจินและชางเหิงสนทนากันถึงเรื่องนี้ซึ่งสิ่งที่ชางเหิงบอกกับเทียนจินเพื่อคลายความสงสัยว่าทำไมเขาถึงลบชื่อนางออกไปเพียงคนเดียวจากรายชื่อทั้งหมดเพื่อเลี่ยงไม่ให้เทียนจินสืบสาวหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเขากำลังปกป้องนางอยู่นั้นทำร้ายจิตใจเซียวหลันทวาที่ได้ยินเป็นอย่างมากทำให้นางทั้งน้อยใจและเศร้าใจและพยายามกลบเกลื่อนความเสียใจเอาไว้เพราะไม่อยากให้ตรงฟังชิงเป็นห่วงแต่เขาก็รับรู้อยู่ดีและให้นางระบายมันออกมาเพื่อจะได้สบายใจขึ้นและถึงแม้จะไม่มีใครเห็นค่าในตัวนางดูถูกดูแคลนแต่สำหรับเขานางมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดใจของเซียวหลันทวาจึงรู้สึกเป็นสุขระหว่างนั้นชางเหิงที่เพิ่งได้รับคำสั่งตามหานักโทษหลบหนีซึ่งอาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อความวุ่นวายที่ปราศักดิ์สิทธิ์ในวันจัดสอบคัดเลือกเซียนเขาพาทหารมาตรวจสอบความผิดปกติที่เรือนบุปผาตรงฟังชิงจึงคิดจะจัดการเขาแต่เซียวหลันทวาห้ามเขาเอาไว้ก่อนจะกอดเขาโดดลงจากเรือนบุปผาเพื่อไม่ให้ชางเหิงได้เจอกับตรงฟังชิงทั้งสองคนจึงตกลงไปในน้ำทำให้เซียวหลันทวาขาดอากาศหายใจตรงฟังชิงจึงต้องแบ่งอากาศให้นางหายใจได้ด้วยการจูบทำให้เซียวหลันทวารู้สึกประหม่าเขินและทำตัวไม่ถูกเมื่อชางเหิงกลับไปแล้วและพวกเขาขึ้นมาจากน้ำจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีขณะที่ตรงฟังชิงกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้แห่งชีวิตจู่ๆกระจกแห่งสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเขาจึงเดินเข้าไปส่องดูและเห็นภาพงานแต่งงานของชางเหิงกับเซียวหลันทวาทำให้เขาจู่ๆก็รู้สึกปวดใจขึ้นมาและคิดว่าเซียวหลันทวาคงเป็นอะไรอีกแน่ถึงเรียกมังกรดำออกมาเพื่อถามหาปิ่นผนึกใจเพราะเขายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกมากมายหากไม่มีปิ่นผนึกใจเขาก็ต้องมารับรู้ความสับสนวุ่นวายในใจของเซียวหลันทวาไปตลอดซึ่งเขาไม่อยากทนรับมันอีกแล้วแต่ปิ่นนั่นก็ได้หายสาบสูญไปนานแล้วเช่นกันเขาจึงจะอดทนรอจนกว่าจะได้กลับไปที่ทะเลซังเย็นอีกครั้งแล้วค่อยนำเครื่องรางของจอมมารมาใช้เพื่อปิดกั้นความรู้สึกนี้อีกทีเซียวหลันทวาหลังจากไม่ได้เข้าไปในตำหนักของชางเหิงนางก็เอาแต่เที่ยวเล่นเพื่อความสบายใจแถมยังชวนเทพธิดาตันอินมาเล่นด้วยอีกเทพธิดาตันอินจึงดุนางว่าช่วงนี้ทั้งสวรรค์กำลังตามจับนักโทษที่หลบหนีอยู่ที่สำคัญยังมีเผ่าพันธุ์จันทาอีกด้วยเซียวหลันทวาจึงนึกถึงตรงฟังชิงขึ้นมาเมื่อกลับมาถึงเรือนนางจึงวางยาตรงฟังชิงในน้ำชาและถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามีความผิดปกติในถ้วยชานั้นก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจและทำตามที่นางต้องการก่อนจะแกล้งหมดสติไปและพบว่าเขาถูกนางพาขึ้นเรือเพื่อให้เขาหนีไปพร้อมทั้งยังเตรียมข้าวของเครื่องใช้และขนมให้เขาเอาติดตัวไปด้วยเพราะถ้านางบอกเขาดีๆเขาก็คงไม่ยอมจากไปนางจึงต้องวางยาเขา
และแม้ว่าหากนางจะถูกจับต้องโทษประหารนางก็ไม่เสียใจหลังจากตงฟังชิงจากไปเซียวหลานฮวาก็รู้สึกเศร้าและเหงาทำให้นางเผลอหลับไปที่ริมระเบียงตงฟังชิงกับมังกรดำจึงปรากฏตัวออกมาเมื่อมังกรดำตรวจดูชีพจรของนางก็พบว่าร่างกายของเซียวหลานฮวาตอนนี้ฟื้นฟูเต็มที่แล้วตงฟังชิงจึงได้รู้ว่าส่วนสุดท้ายที่ทำให้นางหายดีก็คือเขาเพราะนางห่วงความปลอดภัยของเขาร่างกายจึงไม่ฟื้นฟูครบสักทีจนกระทั่งนางคิดว่าเขาจากไปแล้วเขาปลอดภัยแล้วใจนางก็หมดห่วงจึงหายเป็นปกติมังกรดำจึงได้ให้ตงฟังชิงรีบให้นางซ่อมหนังสือแห่งชีวิตของซื้อตีนให้แต่ตงฟังชิงขอให้นางพักผ่อนก่อนสักคืนพร้อมกับอุ้มนางไปส่งที่ห้องและทำกำไลกู่ลานที่ทำมาจากเส้นเลือดหัวใจของเขาให้นางด้วยเพื่อให้มันปกป้องนางจากอันตรายทั้งหลายถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ข้างกายนางก็ตามด้านชางเหิงเขาออกตามหาเบาะแสของพลังมารไปทั่วจนมาถึงเมืองไห่ซื่อที่รงเฮาสวมบทบาทเป็นเจ้าเมืองอยู่เพราะเขาได้เบาะแสมาว่าพลังมารเริ่มต้นรั่วไหลขึ้นที่นี่รงเฮาจึงใส่ร้ายตงฟังชิงต่อเพราะต้องการยืมมือของชางเหิงเข้ามาช่วยกำจัดตงฟังชิงชางด้วยเพราะลำพังเขาเพียงคนเดียวคงไม่สามารถทำอะไรจอมมารได้จึงเปิดแผลของสาวกรับใช้ประจำตัวให้เขาดูมันคือไฟแห่งกรรมและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้พลังนี้ได้คือตงฟางชิงชางพร้อมทั้งยังบอกว่าเขาเคยมาก่อกวนความวุ่นวายที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วและครั้งนั้นได้พาคนของตำหนักสวรรค์ไปด้วยรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นเซียนบุปผากล้วยไม้ตนหนึ่งเมื่อชางเหิงรู้เรื่องนี้จึงรีบกลับไปทันทีเช้าวันต่อมาเซียวหลานฮวาไปเข้าร่วมพิธีแยกตำหนักและจัดลำดับชั้นเซียนชางเหิงจึงใช้โอกาสนี้ไปที่เรือนบุปผาและได้เจอกับตงฟางชิงที่นั่นก่อนเขาจะวาบหนีไปเพื่อไปสู้กันที่อื่นป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่เรือนบุปผาด้านพิธีแยกตำหนักและจัดลำดับชั้นเซียนเทพธิดาทุกคนที่สอบผ่านจะได้เข้าพบเทพโบราณส่วนหมู่เมื่อเสี่ยวหลานฮวาเข้าไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทพโบราณก็จำนางได้ว่าเป็นคนคุ้นเคยและหน้าที่ของนางมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทำให้เสี่ยวหลานฮวารู้สึกงงว่าเทพโบราณพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อออกมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผลการทดสอบของนางกลับว่างเปล่าจึงต้องทดสอบใหม่ซ้ำอีกรอบแต่ก็เป็นเหมือนเดิมนางจึงถูกทดสอบร่างที่แท้จริงแต่ก็ไม่มีอะไรปรากฏออกมาเทียนจินจึงคิดว่านางเป็นเผ่าพันธุ์จันทาจึงสั่งให้ทหารมาจับตัวนางไปทำให้กำไลกู่ลานที่ตงฟังชิงมอบเอาไว้ให้ทำงานส่งพลังออกมาปกป้องเซียวหลานฮวาเทียนจินจึงรู้ได้ทันทีว่ามันคือไฟแห่งกรรมทำให้เซียวหลานฮวาตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนางพอเห็นกำไลที่ข้อมือที่ไม่เคยมีมาก่อนนางจึงรีบถอดมันทิ้งทำให้เทียนจินจับนางได้และทรมานนางเพื่อให้นางยอมบอกที่ซ่อนของตงฟางชิงส่งผลให้ตงฟางชิงที่สู้กับชางเหิงและรงเฮาที่ตามมาสมทบอีกแรงต้องหนีไปก่อนเพื่อตามไปช่วยเสี่ยวหลานฮวาที่กำลังถูกทรมานอยู่ตงฟางชิงเข้ามาช่วยเสี่ยวหลานฮวาที่กำลังจะถูกดาบของเทียนจินพุ่งเข้าใส่เอาไว้ได้ทำให้เสี่ยวหลานฮวารู้ว่าเขาคือจอมมารเจ้าแห่งจันทราตงฟางชิงจึงหยิบกำไลข้อมือกู่ลานมาใส่ให้นางอีกครั้งก่อนจะระเบิดพลังออกมาเล่นงานเหล่าเทพเซียนที่อยู่ณที่แห่งนั้นเพราะความโกรธสุดกำลังเสี่ยวหลานฮวาจึงร้องขอเขาเอาไว้ตงฟางชิงจึงยอมเก็บพลังกลับคืนก่อนจะอุ้มนางออกไปพร้อมกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าความแค้นเมื่อ 30,000 ปีก่อนความอัปยศที่เขาได้รับเขาจะกลับมาเอาคืนอย่างสาสมแต่เมื่อออกไปจากลานพิธีชางเหิงก็รอเล่นงานเขาอยู่ก่อนแล้วทั้งสองคนจึงสู้กันอีกครั้งเป็นตายกันไปข้างหนึ่งเจียวหลานฮวาเห็นว่าชางเหิงสู้ตงฟางชิงไม่ได้จึงขอให้ปล่อยเขาไปแต่ชางเหิงพุ่งเข้าใส่ตงฟางชิงไม่หยุดเขาจึงต้องสู้กลับจนชางเหิงได้รับบาดเจ็บตงฟางชิงจึงใช้พลังทำลายอัญมณีทั้ง4ฤดูที่ดูแลแดนสวรรค์อยู่ให้เกิดความเสียหายก่อนจะอุ้มเสี่ยวหลานฮวาเดินจากไปต่อหน้าต่อตาชางเหิงและบอกให้เขาเลือกว่าเขาจะเลือกช่วยเสี่ยวหลานฮวาหรือแดนสวรรค์ชางเหิงลังเลใจอยู่นิดหน่อยแต่ก็เลือกที่จะไปช่วยเสี่ยวหลานฮวาแต่ถูกเรียกตัวเอาไว้ให้ช่วยแดนสวรรค์หากเขาไม่รีบทำตอนนี้ทั่วทั้งดินแดนก็จะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาดีได้ดังเดิมเขาจึงต้องยอมปล่อยเสี่ยวหลานฮวาไปด้วยความเจ็บใจที่ช่วยนางไม่ได้ตงฟางชิงพาเสี่ยวหลานฮวาออกเดินทางไปกับเขาแต่นางก็ไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาสักทีนั่นเป็นเพราะนางถูกทำร้ายอย่างหนักจากแส้ของเทียนจินตงฟางชิงจึงต้องใช้พลังของเขาให้ความอบอุ่นเพื่อรักษานางให้ดีขึ้นเสี่ยวหลานฮวาจึงฟื้นตื่นขึ้นมาได้และรู้ว่ากำลังถูกพาไปยังเผ่าพันจันทานางก็เป็นลมไปทันที
ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้นั่งอยู่กับตงฟางชิงชางจอมมันเจ้าแห่งฉันทาจึงรีบลุกขึ้นมาทำให้หัวชนเข้ากับหน้าผากของตงฟางชิงอย่างจังก่อนจะรีบขอโทษเขาที่ก่อนหน้านี้ใช้งานเขาสารพัดแถมยังพูดจาไม่ดีด้วยและขอกลับไปยังเรือนบุพาแต่ตงฟางชิงไม่ยอมให้ไปนางจึงเอาแต่ร้องไห้โวยวายเสียงดังเมื่อทั้ง3คนข้ามทะเลรอยต่อ2เผ่าพันธุ์มาได้แล้วเซียวลันทวาก็ยังจะแอบหนีไปอยู่ตลอดตงฟางชิงจึงทำลายเรือทิ้งก่อนจะให้มังกรดำแปลงร่างกลับไปร่างจริงและพาเขาและนางเหาะกลับไปยังวังจันทาเมื่อตงฟางชิงกลับมาถึงวังจันทาการต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ของเมืองต่างๆก็หยุดลงทันทีและน้อมรับการกลับมาของเขาด้วยความยินดีหลังการถวายความเคารพต่อจอมมารผู้ยิ่งใหญ่เสร็จสิ้นมังกรดำก็พาเซียวลันทวาไปที่พักของนางแต่นางกลับเข้าใจผิดคิดว่าตงฟางชิงเขาสั่งให้จับนางไปย่างให้กินเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยขู่นางเอาไว้มังกรดำจึงอธิบายให้นางฟังอย่างละเอียดนางจึงยอมตามเขาไปแต่โดยดีก่อนมังกรดำจะกลับไปหาตงฟางชิงที่กำลังอาบน้ำขัดสีชวีวันอยู่ตงฟางชิงจึงบอกให้มังกรดำรู้ว่าเขาพบวิธีทำลายคำสาปสีหลานที่ผูกติดเขากับเซียวหลานฮวาได้แล้วซึ่งต้องฆ่าคนใดคนหนึ่งให้ตายด้วยดาบเชิงอิงของกองทัพเทพโบราณแต่ดาบที่ว่านั้นได้ถูกทำลายไปในสมัยสงครามโบราณแล้วแต่มังกรดำพบว่ายังพอมีเบาะแสตามหามันอยู่จึงเร่งออกไปหาทันทีเซียวหลานฮวาหลังจากได้เข้าที่พักตรงฟังจริงก็สั่งให้หมอมากฝีมือมาช่วยรักษาบาดแผลให้นางแต่พวกนางกลับเอาแต่สงสัยใครรู้ว่าเซียวหลานฮวาเป็นใครแล้วทำไมจอมมันถึงพากลับมาด้วยยิ่งรู้ว่านางเป็นเทพธิดายิ่งให้ความสนใจเพราะพวกนางไม่เคยเห็นเทพธิดามาก่อนเคยเห็นแต่ในตำราเท่านั้นพอดีกับตรงฟังจริงเข้ามาหาเซียวลันทวาที่ห้องจึงไล่หมอทุกคนให้ออกไปทำให้เซียวลันทวากลัวเขารีบมุดเข้าไปหลบในผ้าห่มทันทีตรงฟังชิงเห็นท่าทางของนางจึงบอกให้นางปฏิบัติกับเขาเหมือนที่เคยทำมาแต่เซียวลันทวาไม่กล้าเขาจึงจะเดินออกไปนางจึงเรียกรั้งเขาเอาไว้และบอกว่าถึงเขาจะเป็นจอมมารแย่งตัวนางมาได้แต่เขาไม่มีทางที่จะแย่งหัวใจนางได้แน่นอนเพราะนางมีคนที่ชอบอยู่แล้วตรงฟังชิงจึงพูดว่าคงจะเป็นชังเหิงอีกแล้วสินะและบอกนางว่าเขาไม่เคยหวั่นไหวกับนางเลยเซียวหลานทว่าจึงขอให้เขาปล่อยนางไปแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะเขาอุตส่าห์ทุ่มทุนสร้างฉากอลังการขึ้นมาถล่มดินแดนสวรรค์เพื่อชิงตัวนางมานับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งที่นางควรได้รับจะปล่อยไปง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดที่สำคัญตอนนี้นางกลายเป็นนักโทษของแดนสวรรค์เป็นไส้ศึกของเผ่าจันทาไปแล้วเกรงว่าปล่อยไปนางคงไม่มีที่ซุกหัวนอนเป็นแน่คงจะต้องอยู่กับเขาที่นี่แล้วล่ะและเอาหนังสือแห่งชีวิตออกมาให้นางซ่อมให้เสร็จไม่เช่นนั้นอย่าคิดว่าจะได้ออกจากห้องเลยก่อนจะเดินออกไปเมื่อตรงฟังชิงกลับมาแล้วน้องชายของเขาก็นำแหวนประจำตัวผู้นำกลับมาคืนให้มันคือแหวนหยกดำซึ่งเป็นแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปิดกั้นความรู้สึกนึกคิดระหว่างเขากับเซียวหลานฮวาด้วยก่อนจะพูดจาเสียดสีด้วยความโกรธแค้นฝังแน่นในใจที่ตรงฟังชิงฆ่าพ่อของเขาเขาจึงทั้งเกลียดและโกรธแค้นแม้ตรงฟังชิงเองก็อยากจะกำจัดน้องชายคนนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้เขายังมีประโยชน์อยู่และไม่ได้ทำความผิดอะไรแต่เมื่อไรที่เขาทำความผิดขึ้นมาตรงฟังชิงก็จะจัดการเขาทันทีเมื่อน้องชายของตรงฟังชิงออกไปมังกรดำก็รายงานกับเขาว่าเสี่ยวหลานฮวายังไม่ยอมซ่อมหนังสือแห่งชีวิตและยังไม่ยอมทายารักษาบาดแผลอีกด้วยทำให้ตรงฟังชิงโมโหเผลอตัวแสดงความห่วงใยนางออกมาก่อนจะนึกขึ้นได้รีบเก็บอาการเอาไว้พร้อมเปลี่ยนท่าทีกลับมาเย็นชาเหมือนเดิมพร้อมกับพูดว่าหากร่างกายไม่แข็งแรงแล้วจะซ่อมหนังสือแห่งชีวิตให้เขาได้ยังไงมังกรดำจึงคิดว่าเซียวหลานฮวาน่าจะป่วยทางใจมากกว่าเพราะเดิมทีก็ใจเสาะเป็นปลาซิวอยู่แล้วอาจจะต้องรอให้นางใจเย็นขึ้นสักก่อนแล้วค่อยหาวิธีกันอีกทีด้านหลงเฮาเขาโมโหมากที่แผ่นกันทุกอย่างพังไม่เป็นท่าและเมื่อแอบไปค้นดูหนังสือแห่งชีวิตของซือตีนที่เรือนบุพพาแล้วก็ยังหาไม่เจออีกสาวกรับใช้ของเขาจึงเดาว่าบางทีตงฟางชิงอาจจะเห็นหนังสือแห่งชีวิตไปแล้วก็ได้เพราะตั้งแต่นี้ออกมาจากหอเฮาเทียนได้จอมมานั่นก็เอาแต่ตามติดเสี่ยวหลานฮวาอยู่ตลอดและหากตงฟางชิงเห็นหนังสือแห่งชีวิตไปแล้วจริงๆก็แสดงว่าเขาคิดจะตามหาแก่นวิญญาณของซือตีนเพื่อนำมาปลดผนึกกองทัพจันทาของเขาเป็นแน่เช่นนั้นก็จะทำให้ซือตีนเทพแห่งสงครามแกนวิญญาณสลายไปตลอดกาลซึ่งเป็นเรื่องที่หลงเฮายอมรับไม่ได้จึงสั่งให้สาวกของเขาที่มีไส้ศึกอยู่ในวังจันทาแอบสืบเรื่องนี้หากตรงฟังชิงรู้ความลับของหนังสือแห่งชีวิตแล้วจริงๆเขาจะวางแผนช่วงชิงตัวเทพธิดาเซียวหลานทวักกลับคืนมาทันที
ในเมื่อเซียวลันทวาไม่ยอมซ่อมหนังสือแห่งชีวิตและไม่ยอมทายาแถมยังวางแผนนี้อีกตรงฟังชิงจึงพานางไปยังที่ที่หนึ่งทำให้นางกลัวมากเพราะคิดว่าเขาจะขังนางเอาไว้ในคุกจึงพยายามขอร้องเขาเต็มที่ตรงฟังชิงเห็นท่าทางหวาดกลัวหน้าเอ็นดูของนางก็อดยิ้มออกมาไม่ได้และขู่ว่ายังไงซะเขาก็จะให้นางอยู่ที่นี่ซึ่งเขานั้นได้สร้างเรือนบูผาจำลองขึ้นมาให้นางในห้องนั้นเพราะคิดว่าที่นางป่วยทางใจน่าจะเป็นเพราะคิดถึงบ้านจึงสร้างทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้นางรู้สึกมีความสุขแต่ความสุขก็อยู่ได้เพียงแป๊บเดียวเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่ของจริงทำให้ตรงฟังชิงรู้สึกเจ็บจนจุกพูดไม่ออกเพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจนางสักครั้งและยิ่งเห็นนางพูดถึงชังเหิงเขาก็ทนฟังไม่ได้ระเบิดอารมณ์ความโกรธออกมาเต็มที่และไม่ว่านางจะอยากได้อะไรต้องการอะไรเขาก็หามาให้หมดแต่นางก็ไม่เคยที่จะพอใจหรือมีความสุขแถมยังอยากจะหนีไปให้ไกลๆเขาอีกทั้งที่เกิดมาเขาไม่เคยทำตามใจใครมาก่อนและตัดสินใจบอกความจริงให้เซียวลันทวาได้รู้ว่าทั้งหมดที่เขาทำไปเป็นเพราะพันธะของคำสาปที่ผูกติดเขาและนางเอาไว้ให้ร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเขาถึงปกป้องนางและเขายังรู้สึกสะอิดสะเอียนมากทุกครั้งที่ต้องทำแบบนั้นแต่ตอนนี้เขามีแหวนหยกดำแล้วและนางก็อยู่ที่นี่กับเขาแล้วจุดอ่อนที่สมควรตายอย่างนางก็จัดการได้สักทีก่อนจะเดินจากไปด้วยความโมโหสุดขีดและสั่งให้มังกรดำหาชิ้นส่วนที่เหลือของดาบเฉิงอีที่ก้นทะเลสาบสีเงินมาให้เขาเพราะเขาจะหล่อมันขึ้นมาใหม่เมื่อตรงฟังชิงไปแล้วเซียวลันทวาก็รู้สึกเสียใจมากที่เรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาที่เขาทำให้เป็นเรื่องเสแสร้งทั้งหมดแถมเขายังออกไปด้วยความโมโหส่งผลให้ท้องฟ้าในห้องจำลองมีฟ้าฝนพายุกระหน่ำเสียงดังสนั่นหวั่นไหวสร้างความหวาดกลัวให้เซียวลันทวายิ่งนักนางจึงเอาแต่ร้องตะโกนก่นด่าตรงฟางชิงอยู่ตลอดและประชดด้วยการไม่ยอมกินข้าวพร้อมยังไปยืนตากฝนให้ไม่สบายอีกต่างหากตรงฟางชิงจึงต้องยอมไปพบนางเซียวลันทวาจึงหลอกให้เขาเดินออกไปข้างนอกด้วยกันก่อนจะฉวยโอกาสในตอนที่เขาเผลอประทับริมฝีปากจูบเขาทันทีเมื่อเซียวลันทวาจับตรงฟางชิงมาจูบทั้งสองคนจึงสลับร่างกันทำให้พายุฝนฟ้าคะนองสงบลงตรงฟางชิงในร่างเซียวลันทวาจึงจับนางมาจูบอีกครั้งเพื่อให้ทั้งสองคนสลับร่างกันคืนแต่ก็ทำไม่ได้เพราะการจะสลับร่างคืนได้นั้นต้องอาศัยฟ้าแลบช่วยซึ่งนางเข้าใจเรื่องนี้ก่อนตรงฟางชิงเขาจึงโกรธนางมากที่กล้าวางแผนร้ายแบบนี้และบังคับให้นางสลับร่างคืนให้แต่มังกรดำเข้ามาเห็นพอดีจึงจับตรงฟางชิงที่อยู่ในร่างเซียวลันทวาเอาไว้ก่อนจะจับนางไปขังไว้ตามที่ตรงฟางชิงตัวปลอมบอกส่วนนางก็สวมรอยเป็นเจ้าแห่งจันทาเล่นละครตามน้ำไปเมื่อเสี่ยวลานทวาต้องเข้าพิธีรับการคำนับในร่างของจอมมารและต้องประหารเซียนตนหนึ่งเพื่อทำพิธีเส้นไหว้แต่นางก็ยกแม้กระทั่งดาบไม่ขึ้นก่อนจะแกล้งโยนดาบทิ้งไปและหัวรอกกลบเกลื่อนก่อนจะพูดไปเรื่อยเปื่อยและสั่งให้ทหารส่งเซียนตนนั้นกลับไปอ้างว่าไม่อยากฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้เพราะต้องการรบอย่างสมศักดิ์ศรีในสงครามและตอนนี้เขาเหนื่อยมากแล้วต้องการกลับไปพักผ่อนพร้อมทั้งยังไล่องคลังให้ออกไปให้หมดอีกมังกรดำจึงเข้าใจว่าเขาอยากได้สาวงามมาปรนิบัติรับใช้จึงส่งสาวงามเข้ามาหามากมายทำให้เซียวลันทวาหงุดหงิดไล่สาวงามออกไปจนหมดด้านตรงฟังชิงในร่างเซียวลันทวาเขาใช้ก้นอุบายหาเรื่องทหารผู้คุมยั่วโมโหพวกนั้นเพื่อหลอกให้เข้ามาหาเรื่องก่อนจะใช้กำไลที่มอบให้เซียวลันทวาเอาไว้เล่นงานพวกนั้นแล้วหนีออกมาจากห้องขังแล้วบุกเข้าไปหาเซียวลันทวาที่ห้องพักจู่โจมเข้าใส่นางบังคับจะจูบนางให้ได้เพราะต้องการสลับร่างคืนทำให้มังกรดำที่อยู่กับเขาในตอนนั้นรู้สึกตกใจมากกับภาพที่เห็นตรงฟังชิงในร่างเซียวลันทวาจึงไล่เขาออกจากห้องเพราะพวกเขากำลังจะพอดรักกันเขาจึงรีบรนรานออกมาทันทีจากนั้นสองคนก็ตะลุมบอลกันยื้อยุดฉุดกันไปมาคนหนึ่งต้องการจูบอีกคนหนึ่งไม่ต้องการสุดท้ายเหนื่อยหอบกันทั้งคู่เซียวลันทวาจึงสั่งให้ตรงฟังชิงพอได้แล้วเพราะไม่ว่ายังไงพวกเขาก็สลับร่างกลับคืนไปไม่ได้หากไม่มีสายฟ้าแลบเกิดขึ้นทั้งสองคนจึงสงบสติอารมณ์ลงได้และพูดคุยกันดีๆตรงฟังชิงจึงบอกผลที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นหากมีคนรู้ว่าพวกเขาสลับร่างกันเพราะศัตรูที่ต้องการฆ่าเขานั้นมีมากมายและหากความลับเรื่องนี้รั่วไหลพวกเขาทั้งสองคนก็จะถูกฆ่าตายไร้ที่ฝังแน่จึงบอกให้เซียวลันทวาห้ามทำตัวมีพิรุธเด็ดขาดในระหว่างที่สลับร่างกันตั้งแต่เซียวลันทวาถูกจับตัวไปชังเหิงก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแถมเขายังถูกเทียนจินจับตามองอยู่ตลอดขยับตัวไปไหนไม่ได้เทพธิดาตันอินเห็นเขาเป็นทุกข์ใจจึงอาสายื่นมือเข้าไปช่วยหากมีอะไรที่นางสามารถช่วยได้ชังเหิงจึงขอให้นางกับเขาสลับตัวกัน
ขาแปลงกายเป็นนางส่วนนางก็แปลงกายเป็นเขาซึ่งตานอินก็เต็มใจที่จะทำจากนั้นชางหึงก็ออกเดินทางไปยังเผ่าจันทาเพื่อตามไปช่วยเซียวหลานฮวาด้านเซียวหลานฮวาวันนี้มีประชุมสำคัญเกี่ยวกับแผนการโจมตีกลับแดนสวรรค์เมื่อนางได้ฟังเหล่าผู้นำทั้งหลายพูดถึงแผนการต่างๆที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สวรรค์ให้หมดสิ้นไปนางก็รับไม่ได้เก็บอาการไม่อยู่แย่งแผนร่างต่างๆมาเผาทิ้งตรงฟังชิงในร่างเซียวหลานฮวาจึงต้องช่วยแก้ตัวแทนนางเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้ถึงพิรุธว่าจอมมันเปลี่ยนไปแต่องค์ชายซึ่งเป็นน้องชายของเขาซึ่งรู้จักไส้ฟุงกันเป็นอย่างดีก็จับพิรุธได้อยู่ดีจึงส่งสายลับแอบไปสอดแนมที่ห้องทำให้เห็นตรงฟังชิงกำลังอาบน้ำให้เซียวหลานฮวาอยู่ซึ่งความจริงแล้วเป็นเพราะเซียวหลานฮวาในร่างตรงฟังชิงไม่อยากให้เขาเห็นเรือนร่างของนางในระหว่างที่พวกเขาสลับร่างกันอยู่เมื่อสายลับเห็นเข้าจึงกลับไปรายงานองค์ชายและบอกว่าช่วงนี้ตรงฟังชิงตัวติดกับเทพธิดาคนนี้มากแถมยังกินอาหารร่วมกันนอนห้องเดียวกันพาเข้าประชุมลับอาบน้ำให้และดูเหมือนหลายๆเรื่องเทพธิดายังเป็นคนคอยจัดการอยู่เบื้องหลังอีกต่างหากน้องชายของตรงฟังชิงก็เห็นด้วยกับสายลับจึงเข้าไปท้าประลองฝีมือกับเขาตรงฟังชิงในร่างเซียวหลานฮวาจึงส่งซิกให้นางใช้มังกรดำต่อสู้แทนนางจึงรอดตัวไปได้อย่างหวุดหวิดแต่หลังจากประลองฝีมือกับมังกรดำจบองค์ชายก็รู้ได้ทันทีว่าตรงฟังชิงตอนนี้คือตัวปลอมและตัวจริงก็คือเทพธิดานั่นแน่ๆเพราะถึงแม้เขาจะเกลียดตรงฟังชิงมากแต่ด้วยความที่เป็นพี่น้องกันมีหรือเขาจะแยกไม่ออกและรู้ด้วยว่าที่ตรงฟังชิงพยายามปิดเรื่องนี้เอาไว้เพราะหากความลับรั่วไหลเขาก็รู้ดีว่าต้องถูกฆ่าแน่นอนองค์ชายซึ่งสมคบคิดกับหลงเฮาที่อาศัยน้ำเจ้าเมืองไห่ซื่ออยู่นั้นทั้งสองคนต้องการจะกำจัดตรงฟังชิงอยู่แล้วจึงร่วมมือกันในตอนที่คิดว่าตรงฟังชิงกำลังอ่อนแออยู่เล่นงานเขาฆ่าให้ตายซะในตอนที่มีโอกาสซึ่งเป็นจังหวะที่ชางหึงแอบเข้ามาวังจันทาได้สำเร็จและตามหาเซียวหลานฮวาไปทั่วแต่ตอนนั้นพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นพอดีตรงฟังชิงจึงพาเซียวหลานฮวาไปที่ป่าเพราะน่าจะเกิดฟ้าแลบที่นั่นเพื่อจูบกันสลับร่างกลับคืนทำให้คลาดกันกับชางเหิงแต่เมื่อไปถึงป่าพวกเขากลับเจอหลงเฮาและสาวกที่รอเล่นงานอยู่ก่อนแล้วหลงเฮาสาดพลังมารพุ่งเข้าใส่เซียวหลานฮวาในร่างของตรงฟังชิงเพื่อให้ถูกพลังมารเข้าแทรกซึ่งจะสามารถจัดการเขาได้ง่ายขึ้นตรงฟังชิงในร่างเซียวหลานฮวาจึงเข้าไปขวางทางเอาไว้และรู้ว่าพวกเขาน่าจะรู้ความลับที่ทั้งสองคนสลับร่างกันแล้วแต่ชางหึงตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาทำให้เขาถูกพลังมารเข้าเล่นงานแทนซึ่งผิดแผนหลงเฮาในจังหวะที่สถานการณ์กำลังวุ่นวายตรงฟังชิงจึงส่งเซียวหลานฮวาที่อยู่ในร่างของเขาไปซ่อนตัวที่อื่นหลงเฮาจึงตามไปทันทีและสั่งห้ามสาวกตามเล่นงานชางหึงอีกเพราะแค่นี้เขาก็เจ็บหนักแล้วเพราะลึกๆในใจก็นึกเป็นห่วงชางเหิงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้เพราะงานใหญ่จะเสียไม่ได้เด็ดขาดหลังจากหลงเฮาและสาวกออกตามหาร่างของตรงฟังชิงตรงฟังชิงในร่างเซียวหลานฮวาก็รีบหนีไปจากชางเหิงทันทีและตามไปหาเซียวหลานฮวาเพราะต้องการสลับร่างคืนแต่เซียวหลานฮวาไม่ยอมเพราะกลัวเขาจะฆ่าชางเหิงตรงฟังชิงจึงขู่ว่าหากนางไม่ยอมสลับร่างคืนแล้วชางเหิงพาเขากลับไปด้วยเขาก็จะฆ่าชางเหิงทันทีเช่นกันและบอกให้เซียวหลานฮวาซ่อนตัวไว้เขาจะออกไปรับหน้าเองตรงฟังชิงในร่างเซียวหลานฮวาจึงบอกให้ชางเหิงกลับไปแดนสวรรค์ซะเพราะนางเต็มใจที่จะอยู่ที่นี่แต่ชางหึงไม่ยอมไปเขาจึงถามชางหึงว่าหากนางกลับไปด้วยเขาจะสามารถปกป้องนางได้ไหมหากถูกกลั่นแกล้งหากเทียนจินไม่ยกโทษให้ไม่เชื่อว่านางไม่ใช่ไส้ศึกและหาข้ออ้างมาทำร้ายมากำจัดนางชางหึงจึงได้แต่อึ้งไปตอบไม่ได้เสี่ยวหลานฮวาตัวจริงจึงรู้สึกเศร้าใจที่คนที่นางรักไม่อาจปกป้องและทำให้อุ่นใจได้แต่ถึงอย่างนั้นชางหึงก็ยังดื้อดึงจะพาเสี่ยวหลานฮวากลับไปด้วยก่อนหลงเฮาจะปรากฏตัวออกมาและบอกว่าเขารู้เรื่องที่เทพธิดาตันอินและชางหึงสลับตัวกันแล้วและนางบอกเขาหมดทุกอย่างจึงตามมาช่วยเขาที่นี่ก่อนจะยื่นมือออกไปหาเซียวหลานฮวาในร่างตรงฟังชิงที่ซ่อนตัวอยู่ชางหึงจึงได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นสลับร่างกันและคิดจะดึงวิญญาณของเซียวหลานฮวาออกจากร่างตรงฟังชิงแล้วค่อยสร้างให้ใหม่เมื่อกลับไปยังแดนสวรรค์และฆ่าตรงฟังชิงในร่างเก่าของนางทิ้งทำให้เซียวหลานฮวายอมรับไม่ได้จึงวิ่งเข้าไปหาเขาในตอนที่หลงเฮากำลังจะลงดาบฆ่าเขาเซียวหลานฮวาดึงตรงฟังชิงเข้ามาจูบพอดีกับสายฟ้าฟาดลงมาทั้งสองคนจึงสลับร่างกลับคืนมาได้ตรงฟังชิงจึงใช้พลังเล่นงานหลงเฮาและชางหึงเซียวหลานฮวาจึงขอร้องเขาห้ามทำร้ายชางหึงเพราะตกลงกันแล้วตรงฟังชิงจึงบอกให้ชางหึงกลับไปซะเพราะตอนนี้เขาบาดเจ็บแล้วสู้ไปก็ไม่ชนะและดึงเซียวหลานฮวาเข้ามาจูบเพื่อยั่วโมโหทำให้ชางหึงโกรธจัดหลงเฮาจึงรีบพาเขานี้ออกไปจากเผ่าจันทาทันทีทำให้เซียวหลานฮวาโกรธตรงฟังชิงเช่นกันที่ดึงนางมา
จูบโดยไม่มีเหตุผลจึงวิ่งหนีไปด้านชางเฮิงหลังจากรงเฮาพาเขาออกมาจากเผ่าจันทาได้เขาก็ถ่ายทอดตบะเซียนครึ่งชีวิตให้เพราะชางเฮิงบาดเจ็บหนักมากทั้งยังโดนพลังมารเข้าแทรกทำร้ายร่างกายไม่พอเขายังสูญเสียตบะจากการซ่อมอัญมณีสีฤดูเมื่อครั้งก่อนอีกและไม่สามารถนำยามาช่วยรักษาได้เพราะหากทำเช่นนั้นเขาก็จะมีความผิดโทษฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเทียนจินที่ห้ามเขาไปทะเลสังเหียนเผ่าจันทาทำให้ลงเขาอ่อนแอและผมขาวขึ้นมาทันทีเพราะไม่ว่ายังไงชางเหิงก็เป็นเพื่อนที่เขามีเพียงคนเดียวเมื่อสาวกของเขาเห็นลงเฮาอ่อนแอนางก็จะสละพลังชีวิตของนางช่วยเขาเช่นกันแต่ลงเฮาไม่ต้องการเพราะหากนางทำอย่างนั้นก็จะสลายไปกลายเป็นเพียงฝุ่นเท่านั้นและบอกให้นางสบายใจว่าเขาช่วยชางเฮิงเพราะยังต้องการพึ่งให้ช่วยกำจัดตรงฟางชิงอีก็เท่านั้นและถามถึงสถานการณ์ของวังจันทาที่องค์ชายก่อกบฏขึ้นหวังครอบครองตำแหน่งเจ้าแห่งจันทาจึงได้รู้ว่าองค์ชายพ่ายแพ้และถูกจับกุมตัวไว้แล้วหลังจากเรื่องทุกอย่างเข้าที่เข้าทางตรงฟางชิงก็เอาแต่นึกถึงคำพูดของเสี่ยวหลานฮวาที่นางมักบอกเขาให้รู้และจดจำไว้เสมอว่าคนที่นางชอบคือชางเหิงคนที่นางอยากให้อยู่ข้างกายก็คือชางเหิงทำให้เขาเอาแต่กลัดกุมและคิดไม่ตกและสั่งให้มังกรดำแอบตามดูนางอยู่ห่างๆเมื่อเห็นว่านางทำตัวดีพร้อมทั้งนึกถึงเรื่องที่นางเลือกช่วยชีวิตเขาเอาไว้มากกว่าจะยอมกลับไปกับชางเหิงแล้วเขาก็ยกเลิกคำสั่งกักขังและอนุญาตให้นางไปได้ทุกที่ในวังจันทาและทะเลสังเหียนรวมทั้งยอมถอดแหวนหยกดำปิดกั้นความรู้สึกเพราะอยากเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของนางจริงๆณทะเลสังเหียนเจียหลี่หรือเท่าแก่เนี้ยที่เสี่ยวหลานฮวาเคยไปซื้อยาอมตะเพื่อมารักษารากเซียนของนางนั้นแอบปลอมตัวเข้ามายังวังจันทาเพื่อมาหานางเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องที่หอลิวฟางร้านของนางก็ถูกพังเละไม่เป็นท่าจึงมาหาเซียวหลานฮวาเพื่อมาหาที่หลบภัยเพราะได้ยินข่าวลือว่าตอนนี้นางเป็นที่โปรดปรานของจอมมารจึงหวังมาพึ่งบารมีก่อนตรงฟางชิงจะเข้ามาเพื่อมาบอกให้เซียวหลานฮวาซ่อมหนังสือแห่งชีวิตให้เสร็จแต่นางก็หาข้ออ้างไปเรื่อยเพราะกลัวเขาจะนำมันไปใช้เล่นงานแดนสวรรค์และแกล้งว่าความจริงแล้วความสามารถของนางไม่ถึงขั้นที่ซ่อมหนังสือแห่งชีวิตที่เสียหายขนาดนั้นได้แต่ตรงฟางชิงไม่เชื่อจึงจับเจียหลีที่ซ่อนตัวอยู่ออกมาและขู่ว่าภายใน3วันหากนางไม่ทำให้เสร็จเขาจะบั่นคอเจียหลีซะก่อนจะให้มังกรดำจับตัวนางไปเจียหลีจึงขอร้องมังกรดำเต็มที่เพราะไม่อยากถูกขังแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งเซียวหลานฮวาเข้ามาขอร้องเขาเอาไว้และเพราะคำสั่งของตรงฟางชิงห้ามขัดใจนางเขาจึงยอมปล่อยเจียหลีไปเมื่อไปถึงเลื่อนบุพาเจียหลีจึงซักไซ้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเซียวหลานฮวากับตรงฟางชิงชุดใหญ่ก่อนจะสรุปได้ว่าตรงฟางชิงมีใจให้เซียวหลานฮวาอยู่แน่และแนะนำให้เซียวหลานฮวาใช้ข้อได้เปรียบนี้เพื่อเอาชนะใจเขาซึ่งเซียวหลานฮวาก็เห็นด้วยเพราะหากทำให้เขาพอใจได้นางก็จะหนีออกไปจากที่นี่ได้ง่ายขึ้นจึงขอให้เจียหลีช่วยสอนวิธีเอาใจผู้ชายให้ก่อนจะให้มังกรดำไปตามตรงฟางชิงมาหาอ้างว่ามีเรื่องทำให้ประหลาดใจแต่ไม่ว่าเซียวหลานฮวาจะงัดลูกไม้อะไรออกมาใช้ตรงฟางชิงก็รู้ทันหมดแม้เสี่ยวหลานฮวาจะนำเรื่องที่เขาทำดีกับนางมาอ้างก็ไม่เป็นผลตรงฟางชิงจึงบอกย้ำให้นางรู้ว่าเขาไม่เคยมีใจชอบนางพร้อมโชว์ไฟแห่งกรรมให้ดูว่าการที่จะใช้พลังของมันได้คือต้องตัดความรู้สึกทั้งเจ็ดออกให้หมดดังนั้นเรื่องรักใครไม่มีทางเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนแต่เมื่อเสี่ยวหลานฮวารู้เรื่องนี้เข้านางกับยิ่งดีใจเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่ารำคาญและเกลียดนางแสดงว่าเป็นเรื่องโกหกและตั้งใจจะรักษาต้นไม้แห่งความรู้สึกทั้งเจ็ดของเขาให้ได้จึงไปขอยาละลายความรู้สึกกับเจียหลีนำมาปรุงกินเพราะต้องการให้ตรงฟางชิงรับรู้ความรู้สึกทั้งเจ็ดผ่านนางและมันก็ได้ผลเพราะเขาไม่ได้ใส่แหวนยกดำเอาไว้พอดีทำให้ตรงฟางชิงที่เข้าประชุมในวันนี้ควบคุมตัวเองไม่ได้จึงสั่งให้มังกรดำนำแหวนของเขากลับมาและไปพาตัวเสี่ยวหลานฮวากับเจียหลีมาพบเขาทันทีและขู่จะจัดการเจียหลีต่อหน้านางหากครั้งต่อไปยังคิดแกล้งเขาอีกเจียวหลานฮวาจึงรับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วชางเหิงเมื่อร่างกายฟื้นฟูได้แล้วแม้จะถูกเทียนจินปิดกั้นพลังเอาไว้เขาก็ไม่ยอมแพ้ขอให้ลงเฮาช่วยเพิ่มพลังให้ก่อนจะออกเดินทางไปยังแดนมารอีกครั้งแม้ว่าจะถูกสั่งห้ามแม้ว่าลงเฮาจะเตือนก็ไม่เป็นผลเพราะเขาตั้งใจแล้วว่าครั้งนี้จะทำตามที่หัวใจต้องการเพราะที่ผ่านมาเขาถูกเทียนจินบังคับมาตลอดต่อไปนี้ก็จะขอทำในสิ่งที่ต้องการบ้างแต่ก็ถูกจับได้ระหว่างเดินทางและเพราะอ่อนแอบาดเจ็บและพลังถูกปิดกั้นบางส่วนทำให้เขาสู้เทียนจินไม่ไหวถูกลงโทษขั้นรุนแรงปลดออกจากการเป็นเทพสงครามลบชื่อออกจากการเป็นเซียนและถูกขังกลายเป็นนักโทษที่ห่อเห่าเทียน
ด้านเซียวหลันฮวาหลังจากก่อเรื่องทำให้เจียหลีเกือบเอาชีวิตไม่รอดนางจึงตามง้อด้วยการยกกำไรกูหลานให้เพื่อช่วยให้เจียหลีหนีไปได้แต่เจียหลีกลัวว่าหากไม่มีเซียวหลันฮวามันจะใช้งานไม่ได้จึงให้เซียวหลันฮวาพานางหนีไปด้วยตนเองพร้อมกับมอบปิ่นผนึกใจที่เคยหายสาบสูญไปเมื่อนานมาแล้วให้เซียวหลันฮวาใส่มันเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตงฟางชิงรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเซียวหลันฮวาได้แต่ทันทีที่ออกไปนอกวังจันทาสาวกรับใช้ของหลงเหาที่ดักรอเล่นงานเจียหลีอยู่ก็ปรากฏตัวออกมาเซียวหลันฮวาจึงมอบกำไรกูหลานให้นางพกติดตัวเอาไว้แล้วหนีไปทำให้เซียวหลันฮวาถูกทำร้ายตงฟางชิงจึงเห็นรอยแผลที่แขนของตัวเองก่อนเจียหลีจะวิ่งกลับมาบอกให้เขาตามไปช่วยเซียวหลันฮวาแต่จางเหิงเข้ามาช่วยนางเอาไว้ได้ทันก่อนนางจะสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเซียวหลันฮวาจึงพบว่าตัวเองกลับมาที่เรือนบุปผาของจริงแล้วและบอกความจริงให้จางเหิงรู้ว่าที่นางถูกจับตัวไปเพราะตงฟางชิงต้องการให้นางซ่อมหนังสือแห่งชีวิตให้และอยากรู้ว่ามันมีความลับอะไรอยู่ข้างในกันแน่จึงให้ชังเหิงรีบเปิดดูแต่เขาก็ไม่สามารถดูมันได้เช่นกันเพราะหนังสือแห่งชีวิตมันพังไปแล้วเซียวหลันฮวาจึงรีบซ่อมให้เขาทันทีชังเหิงจึงจากไปแล้วค่อยจะกลับมาใหม่ซึ่งชังเหิงคนนี้ความจริงแล้วเป็นหลงเหาที่ปลอมตัวมาเพื่อต้องการหลอกให้เซียวหลันฮวาตายใจนางจะได้ยอมซ่อมหนังสือแห่งชีวิตให้ก็เท่านั้นตงฟางชิงตามมาช่วยเซียวหลันฮวาที่เมืองไห่ซื่อแต่หลงเหาไม่อาจถอยตอนนี้ได้จึงส่งสาวกออกไปต้านเขาเอาไว้จนกว่าเซียวหลันฮวาจะซ่อมหนังสือแห่งชีวิตเสร็จแต่เมื่อนางซ่อมหนังสือแห่งชีวิตได้นางก็รู้สึกผิดสังเกตจับได้ว่าชังเหิงในตอนนี้คือตัวปลอมไม่ยอมมอบหนังสือแห่งชีวิตให้พอดีกับตงฟางชิงทำลายด่านภาพลวงตาพันชั้นเข้ามาช่วยนางเอาไว้ได้ทันและอยากรู้ชมหน้าที่แท้จริงของเจ้าเมืองไห่ซื่อแต่สาวกของเขาเข้ามาขัดขวางเอาไว้ได้ทันหลงเหาจึงหนีรอดไปได้ตงฟางชิงจึงพาเซียวหลันฮวาออกมาพร้อมทำลายหม้อหลอมพลังมารทิ้งทำให้ท้องฟ้าในเมืองไห่ซื่อกลับมาสดใสอีกครั้งก่อนจะหันมาดุเซียวหลันฮวาที่ก่อเรื่องวุ่นวายมากมายขนาดนี้ขึ้นทั้งที่ตัวเองนั้นอ่อนแอหากเขามาช้าเพียงก้าวเดียวนางคงได้ตายไปแล้วเซียวหลันฮวาจึงมอบหนังสือแห่งชีวิตให้กับเขาเพื่อให้เขาอารมณ์ดีขึ้นและยิ่งเห็นเขาแสดงความห่วงใยต่อนางนางก็ยิ่งดีใจก่อนจะเป็นลมหมดสติไปตงฟางชิงจึงพานางไปพักที่ป่านายพานก่อนเดินทางกลับวังจันทาและย่างปลาให้นางกินด้วยก่อนจะมองเห็นปิ่นผนึกใจและขอมันให้เขาแต่นางก็ไม่ยอมเพราะต่อไปนี้นางไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาในหัวของนางได้อีกตงฟางชิงจึงงอนเดินหนีเข้าไปนอนเช้าวันต่อมาตงฟางชิงและเซียวหลันฮวายังอยู่ที่เผ่านายพานมีแม่เฒ่าคนหนึ่งในเผ่าได้พูดจาล่วงเกินเขาซึ่งปกติเขาจะฆ่าคนนั้นทิ้งเสียแต่วันนี้เขากลับไม่ใส่ใจอะไรทำให้เซียวหลันฮวาก็รู้สึกสงสัยเมื่อทั้งสองคนเข้าไปดูต้นไม้แห่งอารมณ์ทั้งเจ็ดของตงฟางชิงพบว่ามันกำลังฟื้นฟูแต่กิ่งก้านขึ้นมาใหม่ทำให้ความรู้สึกของเขาค่อยๆกลับมาส่งผลให้นอนฝันร้ายทุกคืนเมื่อเซียวหลันฮวารู้ว่าตงฟางชิงนอนไม่ค่อยหลับจึงใช้แก่นวิญญาณของตัวเองสร้างกล้วยไม้เพื่อช่วยให้นอนหลับได้มาให้แต่ตงฟางชิงไม่รับและไล่นางกลับไปอย่ามาให้เขาเจอหน้าอีกเพราะตั้งแต่มีนางเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันในชีวิตเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานมาตลอดภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่มีอยู่นั้นหากมีอารมณ์ทั้งเจ็ดเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็คงแบกรับมันไม่ไหวในระหว่างที่ตงฟางชิงกำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นเจียหลีที่แอบเข้าไปขโมยสมบัติในครั้งก็ถูกจับได้จึงถูกจับตัวมาส่งให้ตงฟางชิงตัดสินโทษเพราะนางอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทของเซียวหลันฮวาและของที่ขโมยไปก็เพราะต้องการไปเอาใจเซียวหลันฮวาก็เท่านั้นตงฟางชิงจึงไม่ถือสาเอาความแต่เมื่อเจอของล้ำค่าชิ้นอื่นๆที่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับเซียวหลันฮวามันทำให้เขานึกถึงเรื่องในอดีตที่แสนเจ็บปวดจึงสั่งฆ่านางทันทีแต่เซียวหลันฮวาเข้ามาขวางและขอร้องเอาไว้พร้อมทั้งองค์ชายยังก่อความวุ่นวายในคุกอีกเจียหลีจึงรอดตายไปได้อย่างหวุดหวิดตงฟางชิงจึงตัดสินประหารชีวิตขององค์ชายด้วยการลงโทษให้สายฟ้าฟาดในอีก3วันข้างหน้าซึ่งเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของเจ้าแห่งจันทาคนก่อนซึ่งเป็นพ่อของเขาเพื่อส่งดวงวิญญาณพ่อลูกที่รักกันมากให้ได้เจอกันเมื่อเซียวหลันฮวารู้เรื่องเขาจึงรีบเข้าไปหาตงฟางชิงและขอร้องเขาให้ไว้ชีวิตองค์ชายเพราะยังไงก็เป็นสายเลือดเดียวกันแต่ตงฟางชิงไม่ยอมเซียวหลันฮวาจึงขอรู้เหตุผลที่เขาและน้องชายเกลียดกันมากถึงขนาดนี้เขาจึงระเบิดอารมณ์โมโหออกมาเต็มที่เพราะพ่อนั้นไม่เคยให้ความรักใคร่กับเขาเลยเอ็นดูเพียงองค์ชายมาตลอดทั้งยังเป็นคนตัดอารมณ์ทั้งเจ็ดของเขาที่สร้างความทุกข์ทรมานให้อย่างแสนสาหัสยิ่งไปกว่านั้นพ่อของเขาเองยังเป็นคนขอให้ฆ่าตนเองเพื่อให้อารมณ์ทั้งเจ็ดของตงฟางชิงถูกตัดขาดอย่างถาวร
แต่ตอนนี้มันกลับฟื้นขึ้นมาแล้วที่ทำลงไปทั้งหมดก็เสียเปล่าก่อนจะเดินหนีไปเสี่ยวลานฮวาจึงรู้สึกสงสัยและคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่แน่ความจริงที่ถูกปิดบังเอาไว้และนางต้องหาให้เจอทั้ง3คนเสี่ยวหลานฮวาเจียหลีและมังกรดำช่วยกันออกค้นหาคัมภีร์โบราณที่ห้องของอดีตเจ้าแห่งจันทาด้วยกันเพราะอยากช่วยตรงฟางชิงกำจัดและเอาชนะความทุกข์ที่กำลังกัดกินใจเขาอยู่ในตอนนี้ในขณะที่ตรงฟางชิงเองก็ต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดที่เขาได้รับซึ่งตอนนี้ต้นไม้แห่งอารมณ์ทั้ง7นั้นได้ฟื้นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถทำลายมันได้จึงเข้าไปยังค่ายกลอิตาลีเพื่อกำจัดมันอีกครั้งทำให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยถูกพ่อพามาณที่แห่งนี้และสิ่งสุดท้ายที่พ่อให้เขาทำคือฆ่าตัวเองให้ตายซะเพื่อพลังของลูกชายอย่างเขาจะได้สมบูรณ์ยิ่งนึกถึงยิ่งสร้างความทุกข์ทรมานให้เขายิ่งนักด้านเซียวลันทวาและเพื่อนๆในที่สุดพวกเขาก็หาคัมภีร์โบราณเจอแต่มันถูกเผาทิ้งเป็นเท่าทานไปหมดแล้วแต่โชคดีที่มันทำมาจากดอกหญ้าเซียวลันทวาจึงซ่อมมันได้เมื่ออ่านเนื้อหาข้างในดูก็พบว่าการฝึกวิชาโบราณให้สำเร็จนั้นยากและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมากเซียวลันทวาจึงรู้สึกเศร้าเมื่อรู้ว่าตรงฟางชิงต้องเจ็บปวดมากเพียงใดมังกรดำเองก็เช่นกันเขาเพิ่งเข้าใจว่าทำไมนายเหนือหัวของเขาถึงโมโหและฉุนเฉียวมากเมื่อต้นไม้แห่งอารมณ์ทั้ง7กลับมาเพราะเรื่องราวร้ายๆความทุกข์ที่เขาเคยได้รับในตอนเด็กมันกำลังย้อนกลับมาทำลายเขานั่นเองเซียวลันทวาไม่เชื่อว่าอดีตเจ้าแห่งจันทาจะเกลียดตรงฟางชิงจริงๆจึงรื้อห้องต่อและพบพินแก้วที่ตรงฟางชิงเคยทำมันให้พ่อของเขาถูกซ่อมและเก็บเอาไว้อย่างดีรวมทั้งตะกร้อหวายที่เขาชอบเล่นในตอนเด็กๆ ด้วยและคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำอะไรอีกเป็นแน่จึงคิดจะตามหาแก่นวิญญาณของอดีตเจ้าแห่งจันทาและถามความจริงกับเขาให้รู้เรื่องที่ก้นแม่น้ำแห่งชีวิตแต่ต้องใช้ดอกไม้วิเศษชนิดหนึ่งเพื่อติดต่อกับวิญญาณซึ่งเหลือซากอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นที่เจียรีขโมยออกมาจากคลังสมบัติพอดีเซียวลันทวาจึงใช้พลังในการฟื้นฟูมันทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่ได้ผลจนนางสูญเสียพลังไปเยอะมากบาดเจ็บเลือดไหลออกมาโดนดอกไม้วิเศษจึงส่งผลให้มันฟื้นคืนชีพได้เมื่อได้ดอกไม้วิเศษมาเซียวลันทวาก็ออกเดินทางไปยังแม่น้ำแห่งชีวิตเพื่อตามหาแก่นวิญญาณของอดีตเจ้าแห่งจันทาทันทีถามหาความจริงเพราะไม่อยากให้ตรงฟางชิงประหารองค์ชายน้องชายแท้ๆของเขาประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ำรอยอีกระหว่างเดินทางไปที่ก้นแม่น้ำเสี่ยวหลันฮวาได้รับบาดเจ็บตรงฟางชิงจึงได้รับบาดแผลนั้นด้วยเขาจึงรีบไปหานางและตามนางไปที่ก้นแม่น้ำห้ามนางไม่ให้ถามถึงเรื่องในอดีตของเขาแต่เสี่ยวหลันฮวาขอร้องหากเขาจะลงโทษอะไรนางก็ยอมในเมื่อมาแล้วก็ขอให้ได้ถามความจริงให้รู้เรื่องก่อนเมื่อเซียวลันฮวาเรียกวิญญาณของอดีตเจ้าแห่งจันทามาได้พ่อลูกก็ได้พูดความจริงถึงเรื่องที่ผ่านมาเปิดอกคุยกันความแค้นความเสียใจความบาดหมางความเข้าใจผิดที่เคยมีคิดว่าพ่อไม่รักตัวเองก็กระจ่างชัดเจนแม้อดีตเจ้าแห่งจันทาจะสั่งให้ตรงฟางชิงลงมือกำจัดแก่นวิญญาณของเขาให้สลายไปเพราะต้องการให้เขาตัดขาดจากอารมณ์ทั้ง7ได้อีกครั้งตรงฟางชิงก็ไม่ยอมทำตามเพราะครั้งนี้เขาจะเลือกเส้นทางของตัวเองและแม้จะต้องแบกรับกับความรู้สึกทั้งหลายเขาก็จะทนรับมันเองเมื่อกลับมาวังจันทาองค์ชายถูกสายฟ้าลงโทษไปได้ครึ่งหนึ่งตรงฟางชิงจึงรับโทษแทนในส่วนที่เหลือให้จนเจ็บหนักแต่องค์ชายก็ไม่คิดที่จะซาบซึ้งทั้งยังจะแก้แค้นเรื่องพ่อให้ได้เช่นเดิมเสี่ยวลันทวาจึงว่าเขาเห็นแก่ตัวไม่เคยมองเห็นความจริงใจของตรงฟางชิงที่เป็นพี่ชายและมองความสัมพันธ์ระหว่างพี่และพ่อไม่ออกพร้อมทั้งไม่เคยรู้ว่าตรงฟางชิงต้องผ่านเรื่องเลวร้ายทุกทรมานมามากเพียงใดเพราะมัวแต่มองเรื่องของตัวเองเท่านั้นก่อนจะวางศิลาบันทึกที่นางนำติดตัวไปด้วยเอาไว้ให้เขาเปิดดูความจริงเอาเองแล้วพาตรงฟางชิงออกไปจังการประหารในระหว่างที่ตรงฟางชิงต้องพักฟื้นฟูให้หายดีทั้งร่างกายและจิตใจเสี่ยวหลันทวาก็คอยเฝ้าดูแลเขาอยู่ไม่ห่างตรงฟางชิงได้โอกาสจึงใช้ช่วงนี้ออดอ้อนให้นางเอาใจแต่พอองค์ชายมาขอเข้าเฝ้าเพื่อขอโทษในสิ่งที่เคยทำลงไปเพราะเข้าใจผิดมาตลอดเขาก็รีบวางมาดเคร่งขึมทำตัวแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเซียวลันฮวาจึงแนะนำให้เขาผ่อนคลายลงบ้างและต้องแสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาด้วยองค์ชายถึงจะสัมผัสได้ว่าเขาให้อภัยแล้วจริงๆพร้อมอาสาจะสอนเขาด้วยแต่ตรงฟางชิงกลัวความใกล้ชิดนี้จึงแกล้งว่าสะอิดสะเอียนขนลุกไม่อยากทำก่อนจะเดินหนีไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยอมทำตามที่นางเอกสอนอยู่ดีเมื่อมอบหมายภารกิจใหม่ให้องค์ชายไปทำ
ก่อนจะไปหาเซลลันทวะที่เรือนบุปผาตรงฟังชิงทาเลือดของเขาให้เซลลันทวะที่แก้มเพราะมันคือสัญลักษณ์แทนคำขอบคุณที่นางช่วยให้เขากลับเนื้อกลับตัวได้ทำให้เซลลันทวะดีใจมากแต่เมื่อเขาเอ่ยว่าจะทำลายแดนสวรรค์ฆ่าทุกคนที่เคยดูถูกนางและชิงบ้านกลับมาให้กลับทำให้นางเศร้าใจเดินกลับเข้าห้องไปอ้างว่าไม่ค่อยสบายเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปได้เพราะตัวเองแต่ตรงฟังชิงยังมีความคิดที่จะล้างแค้นแดนสวรรค์อยู่เช่นเดิมเมื่อตรงฟังชิงกลับมาตำหนักมังกรดำก็เข้ามารายงานว่าเขาหาชิ้นส่วนของดาบเฉิงอิงได้บางส่วนแล้วแต่ยังขาดชิ้นสุดท้ายและที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่ตั้งใจหามันให้พบเพราะกลัวว่าหากได้มาครบแล้วเขาจะหล่อมันขึ้นมาใหม่แล้วใช้ฆ่าเซียวหลานฮวาเพื่อแก้คำสาปซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ใจในช่วงนี้มากตรงฟังชิงจึงบอกให้เขาไม่ต้องตามหาชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วและที่หาเจอก็ให้เอาไปทิ้งให้หมดแต่องค์ชายเดินผ่านมาเจอพอดีและเห็นว่ามันเป็นชิ้นส่วนของดาบโบราณจึงล้างเอาไว้และขอเก็บมันเอาไว้แทนด้านชังเหิงเขาถูกขังอยู่หอเฮ้าเทียนเป็นนักโทษได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจเทพธิดาตันอินจึงขอเทียนจินลงมาเยี่ยมเขาเมื่อเห็นคนที่ตนเองรักทุกข์ใจเพราะความคิดถึงนางจึงบอกเรื่องที่เห็นในกระจกสวรรค์ว่าเขาจะได้แต่งงานกับเซียวหลานฮวาแน่นอนให้ฟังชังเหิงจึงขอร้องให้นางพาเขาออกไปจากหอคอยพาไปยังโถงเสริญซุยเพราะต้องการไปจุติเป็นมนุษย์เพื่อจะได้แต่งงานกับเซียวหลานฮวาตามคำทำนายที่ตานอินเห็นในกระจกสวรรค์เมื่อชังเหิงโดดลงไปในโถงเสริญซุยแล้วตานอินที่เจ็บปวดใจเพราะความรักเช่นกันก็กระโดดตามเขาไปทันทีตกกลางคืนเซียวหลานฮวาฝันเห็นพ่อและแม่ของนางทำให้นางสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกและนึกถึงคำพูดของเทพโบราณในพิธีแยกตำหนักเซียนจึงรู้สึกสงสัยในชาติกำเนิดของตัวเองและอยากรู้ว่าร่างที่แท้จริงเป็นยังไงจึงทดสอบด้วยการไปนั่งตากอากาศหนาวในถ้ำน้ำแข็งส่งผลให้ตรงฟังชิงรู้สึกหนาวขึ้นมาเช่นกันจึงไปตามหานางอยู่เป็นเพื่อนปลอบใจและไม่ว่านางจะเป็นอะไรสำหรับเขานางก็สำคัญที่สุดแต่เซียวหลานทว่าไม่เชื่อเพราะเขายังต้องการล้างแค้นแดนสวรรค์อยู่หากเขาเห็นนางเป็นคนสำคัญจริงจะสามารถละทิ้งความแค้นในอดีตเพื่อนางได้ไหมตรงฟังชิงจึงอึ้งไปพูดไม่ออกทำให้ทั้งสองคนต่างเสียใจที่สุดท้ายก็ไม่อาจละทิ้งเป้าหมายของตัวเองเพื่อกันและกันได้ในที่สุดองค์ชายก็ตามหาแก่นวิญญาณที่ไปเกิดใหม่ของซื้อตีนวีจือเทพแห่งสงครามได้แต่นางยังเป็นเพียงทารกอยู่เท่านั้นทำให้ตรงฟังชิงตัดใจลงมือดึงแก่นวิญญาณของนางไม่ลงองค์ชายจึงทำแทนแต่ก็ไม่สามารถดึงมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์ตรงฟังชิงจึงให้เจียหลีแอบลอบถามข้อมูลเรื่องแก่นวิญญาณเทพเจ้าที่ไปจุติใหม่กับเซียวหลานฮวาจึงได้รู้ว่าต้องรอให้เส้นชะตาชีวิตของคนผู้นั้นดำเนินไปตามที่กำหนดตามอายุไขสกอนตรงฟังชิงจึงให้องค์ชายนำร่างทารกของซื้อตินวีจือกลับไปคืนที่เดิมก่อนจะลงไปยังเมืองมนุษย์ที่ซื้อตีนลงไปจุติเพื่อรอเวลาที่เส้นชะตาชีวิตของนางสมบูรณ์และนำแก่นวิญญาณของนางมาทำให้เซียวหลานฮวารู้สึกสงสัยว่าทำไมเจียหลีที่ไม่เคยสนใจเรื่องหนังสือแห่งชีวิตมาก่อนถึงได้มาถามข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้กับนางจึงพยายามปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดด้วยตนเองจึงเข้าใจว่าตรงฟังชิงต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆและคิดจะเอาแก่นวิญญาณของเทพเจ้าคนนั้นเมื่อรู้ว่าเขาไปยังเมืองมนุษย์จึงรีบตามไปทันทีพอลงไปยังเมืองมนุษย์เซียวหลานฮวากับเจียหลีที่แอบสะกดรอยตามตรงฟังชิงและมังกรดำไปก็ถูกพวกเขาจับได้ทันทีตรงฟังชิงที่ยังงอนเซียวหลานฮวาอยู่จึงสั่งให้มังกรดำจับทั้งสองคนกลับเจียหลีจึงรีบแก้ต่างทันทีว่าเป็นเพราะเซียวหลานฮวารู้สึกผิดกับเรื่องเมื่อวันก่อนที่ทำให้เขาไม่พอใจจึงอยากมาเป็นเพื่อนเขาในครั้งนี้เพื่อแก้ไขความผิดที่นางก่อตรงฟังชิงจึงยอมให้พวกนางติดตามไปด้วยเจียหลีแนะนำให้พวกเขาทุกคนควรทำตัวให้กลมกลืนกับผู้คนที่เมืองมนุษย์ถ้าทำตัวเด่นเกินไปอาจเป็นอันตรายได้แต่ตรงฟังชิงไม่ยอมเซียวหลานฮวาจึงรีบเสริมต่อว่าหากเราไม่เล่นตามกติกาชะตาที่กำหนดไว้เข้าไปรบกวนเส้นชีวิตของคนอื่นอาจส่งผลให้แกนวิญญาณของคนคนหนึ่งสูญหายไปตลอดกาลก็ได้ตรงฟังชิงจึงโอนอ่อนผ่อนตามด้วยการปลอมตัวเป็นคหบดีผู้ร่ำรวยซึ่งแม้แต่จักรพรรดิก็ยังต้องเกรงใจตรงฟังชิงจึงยอมเล่นบทนี้เพราะหากให้เล่นเป็นคนฐานะธรรมดาธรรมดาเขาก็ไม่ยอมหลังจากปลอมตัวเป็นคณะพ่อค้าผู้ร่ำรวยกันเรียบร้อยแล้วเจลีก็ชวนทุกคนออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันมังกรดำจึงรีบปฏิเสธเจียหลีได้ทีจึงแกล้งพูดต่อว่าแล้วที่มาเมืองมนุษย์ครั้งนี้ไม่ได้มาเที่ยวเล่นหรอกหรือตรงฟังชิงจึงรีบพูดขัดขึ้นว่าใช่แล้วทุกคนจึงมุ่งหน้าไปที่หอนางลมชื่อดังของเมืองทำให้เซียวหลานฮวาได้เจอกับชังเหิงที่ลงมาจุติที่เมืองนี้
และกลัวว่าหากตรงฟังเชียงเฮนเขาเข้าจะต้องฆ่าเขาแน่เช่นนั้นจะทำให้แก่นวิญญาณของชางเหิงหายไปตลอดกาลจึงพยายามหาทางหลบหลีกไม่ให้พวกเขาได้เจอกันในค่ำคืนนี้ที่หอนางลมมีนางลมชื่อดังคนหนึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของคนมากมายนางได้ขึ้นทำการแสดงในวันนี้ทำให้เซียวหลันฮวาเห็นรอยไฟแห่งกรรมบนตัวนางขณะทำการแสดงจึงรู้ได้ทันทีว่าเทพเจ้าที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ที่ตรงฟังชิงต้องการแก่นวิญญาณคือซือตินวีจือเทพแห่งสงครามและคิดจะขัดขวางแผนการในครั้งนี้ของเขาเอาไว้ให้ได้เมื่อการแสดงจบลงเหล่าบุรุษผู้สูงศักดิ์ต่างมอบของมีค่าเพื่อประมูลตัวซือตินเพื่อจะได้นางเข้าไปปฏิบัติรับใช้ส่วนตัวแต่คนที่ชนะการประมูลคือชางเหิงเซียวหลันฮวาจึงแกล้งทำกำไรโกหลานหายเลี่ยงไม่ให้ได้เจอกับชางเหิงตรงฟังชิงจึงจับพิรุธนางได้และคิดถามความจริงว่านางตามเขามาที่โลกมนุษย์เพราะมีจุดประสงค์ใดกันแน่เซียวหลันฮวาจึงยืนยันหนักแน่นว่ามาเป็นเพื่อนเที่ยวเล่นกับเขาจริงๆด้านชางเหิงเมื่อได้เข้าไปพบซือตินเขาก็สู่ขอนางทันทีแต่นางก็ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยเพราะมีคนในใจอยู่แล้วและถูกไล่ออกมาตันอินซึ่งตามเขามาเกิดและเป็นคนรับใช้คนสนิทข้างกายจึงมาตามเขากลับบ้านเพราะตอนนี้พ่อของเขารู้แล้วว่าเขาก่อเรื่องวุ่นวายแอบขโมยปะการังพระราชทานไปมอบให้สาวที่หอนางลมทั้งสองคนจึงถูกลงโทษอย่างหนักด้วยกันทั้งคู่ทั้งนายและบ่าวหลังกลับมาจากหอนางลมเสี่ยวหลานฮวาได้เล่าเรื่องที่นางเจอชางเหิงให้เจียหลีฟังรวมทั้งเรื่องที่เทพสงครามกลับมาจุติที่โลกมนุษย์ด้วยและคิดว่าตรงฟังชิงมาครั้งนี้เพื่อแก่นวิญญาณของนางแน่และอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลโคมไฟตามที่หนังสือแห่งชีวิตบอกไว้ว่าซือตินจะได้เจอกับคนรักและในวันนั้นจะเป็นวันที่แก่นวิญญาณของนางสมบูรณ์ซึ่งหลงเฮาเองก็ตามสืบเรื่องนี้จนรู้แล้วเหมือนกันในงานเทศกาลโคมไฟเจียหลีพยายามให้เซียวหลานฮวาและตงฟังชิงได้ใช้เวลาร่วมกันเพราะทั้งคู่ยังพ่อแง่แม่งอนกันไม่เลิกสักทีจึงชวนมังกรดำออกไปเที่ยวเล่นด้วยกันทำให้มังกรดำจอมทึมอันดับ2รองจากเจ้านายเมื่อถูกหญิงสาวอยู่ใกล้ทำตัวสนิทสนมด้วยก็เขินทำตัวไม่ถูกระหว่างเดินเที่ยวเล่นด้วยกันเซียวหลานฮวาก็ยังคอยถามความจริงถึงเหตุผลที่ตงฟังชิงลงมายังเมืองมนุษย์แม้ว่าจะรู้เหตุผลอยู่ในใจแล้วแต่นางก็ยังอยากจะได้ยินจากปากของเขาแต่เขาก็เอาแต่โกหกซึ่งนางเองก็โกหกเขาเช่นกันถึงเหตุผลที่ตามเขามาซึ่งทำให้ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกไม่สบายใจตงฟังชิงจึงสัญญากับนางว่าหลังจากนี้ต่อไปเขาจะไม่โกหกนางอีกขอเพียงแค่นางไม่โกหกเขาเช่นกันก่อนจะเดินไปดูตะก้อหวายที่ทำให้เขานึกถึงเรื่องในวัยเด็กทำให้เซียวหลานฮวาคลาดสายตาไปเมื่อเซียวหลานฮวาหายตัวไปตงฟังชิงก็สั่งให้มังกรดำและเจียหลีออกตามหานางทันทีและหากนางเป็นอันตรายแม้แต่น้อยเขาจะฝังทั้งสองคนที่ก้นแม่น้ำแห่งชีวิตทุกคนจึงวิ่งวุ่นหาเซียวหลานฮวากันทั่วงานซึ่งเพราะคำทำนายหนังสือแห่งชีวิตที่ซือตีนอดีตเทพแห่งสงครามจะได้พบกับคนรักจะเกิดขึ้นในวันนี้เซียวหลานฮวาจึงรีบไปหานางก่อนจะเห็นชางเหิงถูกไล่ตีไปต่อหน้าจึงเลือกไปช่วยเขาก่อนส่วนตงฟางชิงเขาไปเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของซือตีนและไปขัดขวางการฆ่าตัวตายของนางเพราะนางจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อจนกว่าจะถึงวันครบรอบการจุติเพื่อแก่นวิญญาณที่สมบูรณ์เมื่อช่วยคนได้เขาก็ออกตามหาเซียวหลันฮวาและเห็นนางกำลังหลบหน้าไม่ให้ชางเหิงเจออยู่พอปฏิติดปต่อเรื่องราวทั้งหมดได้เขาจึงคิดว่านางตามเขามาเมืองมนุษย์เพราะอยากมาเจอชางเหิงและคงรู้เรื่องที่เขามาจุตินานแล้วแน่ๆแต่เลือกที่จะโกหกเซียวหลันฮวาจึงต่อว่าตรงฟังชิงเช่นกันว่าเขามาที่นี่ก็เพราะจะมาเอาแก่นวิญญาณของซือตีนเหมือนกันและก็โกหกเช่นกันด้วยความโมโหตรงฟังชิงจึงจะไปฆ่าชางเหิงให้รู้แล้วรู้รอดแต่เสี่ยวหลันฮวาห้ามไว้เพราะชางเหิงคือคนรักในคำทำนายของหนังสือแห่งชีวิตแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดแล้วเส้นชีวิตคลาดเคลื่อนผิดล่องผิดลอยเสี่ยวหลันฮวาจึงให้ตรงฟังชิงไปลบความทรงจำของชางเหิงที่ได้พบนางในวันนี้ก่อนจะกลับมาประชุมกันต่อว่าจะทำยังไงให้ชางเหิงและซือตินได้พบและตกหลุมรักกันเพื่อเติมเต็มโชคชะตาดังเดิมเจียหลีจึงออกความเห็นให้ตรงฟังชิงไปตีสนิทกับชางเหิงส่วนนางและเซียวหลันฮวาจะไปตีสนิทกับซือตีนแล้วค่อยวางแผนให้ทั้งสองคนได้มาเจอกันแต่เมื่อชางเหิงตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและพบภาพวาดของเซียวหลันฮวาบนโต๊ะเขาก็จำได้ว่าเคยเจอนางเช่นเดิมวันต่อมาเซียวหลันฮวาและตงฟังชิงแยกกันไปทำตามแผนที่วางเอาไว้เซียวหลันฮวาเข้าไปตีสนิทซือตีนพาไปชมดอกไม้พูดคุยตามประสาสาวๆส่วนตงฟังชิงก็เข้าไปเรียนที่เดียวกันกับชางเหิงและวันแรกก็ก่อเรื่องขึ้นถูกไล่ออกจากห้องเรียนนำซ้ำยังถูกเขาลากออกไปเที่ยวเล่นแต่ก็ถูกจับได้แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วตรงฟังชิงก็เล่นตามน้ำไปซะเลยไปเตะตะก้อหวายเป็นเพื่อนกับชางเหิงทำให้เซียวหลันฮวากลับไม่เจอเขาจึงแอบตามไปดูด้านหลงเฮาก่อนเขาจะก้าวเข้าสู่หนทางที่ผิด
ปีศาจไทสุยได้เข้ามาหาเขาในวันที่สูญเสียอาจารย์ไปและเสนอวิธีที่จะสามารถช่วยนางให้ฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งแต่เขาต้องฆ่าล้างเผ่าพันซีหลานแห่งเขาซีซานฆ่าเทพธิดาเพื่อช่วยให้ปีศาจหลุดพ้นจากการถูกจองจำซะก่อนแต่เทพธิดาถูกทุกคนในเผ่าปกป้องไว้พร้อมประนึกพลังของนางเอาไว้ก่อนจะส่งตัวไปซ่อนที่อื่นปีศาจไทสุยจึงยังถูกจองจำเอาไว้เขาจึงให้หลงเฮ้าสกัดพลังมารให้เพื่อช่วยให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อหากหลงเฮ้าไม่ทำอาจารย์ของเขาซึ่งอาศัยพลังมารล้อเลี้ยงไม่ให้แก่นวิญญาณสลายไปก็จะตายไปด้วยหลงเฮ้าจึงยอมทำตามคำสั่งของปีศาจไทซุยทุกอย่างเพื่อแลกกับให้อาจารย์ของเขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งกลับมาที่เมืองมนุษย์ในที่สุดเซียวหลานฮวาและตงฟางชิงก็ได้เลิกงามยามดีที่จะนัดซื้อตินและช่างเขิงมาเจอกันทางฝ่ายต่างเรียกคนของตนออกมาเพื่อร่ำสุราและพูดคุยกันที่โรงเตรียมแห่งหนึ่งที่จัดเตรียมเอาไว้เพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะแต่แทนที่ซื้อตินและชังเฮงจะตกหลุมรักกันกลับกลายเป็นว่าซื้อตินถูกใจตรงฟางชิงคนที่พบในฝันบนเงาดวงจันทร์ทั้งยังขอให้เซียวหลานฮวาช่วยตามหาเขาอีกด้วยส่วนชังเฮงเขาฝังใจว่าชาตินี้เขาจะแต่งงานกับเซียวหลานฮวาคนเดียวเท่านั้นให้ได้จึงขอให้ตรงฟางชิงช่วยสนับสนุนเขาซึ่งตรงฟางชิงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นซื้อตินแต่เมื่อชังเฮงเอารูปออกมาประกาศตามหาพร้อมทั้งจะมอบเงินมหาศาลให้จำนวนหนึ่งโดยให้เก็บที่ตรงฟางชิงเขาก็ปวดหัวแทบจะระเบิดเพราะทุกอย่างผิดแผนไปหมดและยิ่งไปกันใหญ่ที่สำคัญชังเหิงยังซาบซึ้งในบุญคุณของเขาขอดื่มสาบานเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอีกแต่เพื่อไม่ให้งานใหญ่เสียตงฟางชิงก็ต้องฝืนใจทำเล่นตามน้ำไปเรื่อยๆเมื่อเซียวหลานฮวาออกมาจากห้องและได้เจอกับตงฟางชิงทั้งสองคนจึงทะเลาะกันว่าทำไมชังเหิงถึงยังจำนางได้ส่วนซื่อตินก็ตกหลุมรักตงฟางชิงโทษกันไปมาเมื่อเรื่องราววุ่นวายขนาดนี้แล้วจึงตัดสินใจว่าจะไม่ให้คนของอีกฝั่งได้เจอหน้าพวกเขาเป็นเอ็นขาดแต่สุดท้ายตงฟางชิงกับเสี่ยวหลานฮวาก็โป๊ะแตกทำแผนพังซะเองพอกลับมาที่บ้านพักเสี่ยวหลานฮวากับตงฟางชิงก็พูดแดกดันกันไม่หยุดเมื่อเจียหลีกับมังกรดำที่กลับมาจากช่วยกันตามทำลายภาพวาดของเสี่ยวหลานฮวาที่ติดไปทั่วเมืองก็มาทะเลาะกันอีกเพราะมังกรดำหึงที่เจียลีเอาแต่ชื่นชมตาลอินในคราบหนุ่มน้อยหน้ามนไม่หยุดจนเสี่ยวหลานฮวาและตงฟางชิงสั่งให้พวกเขาเลิกทะเลาะกันและช่วยกันวางแผนใหม่กันอีกรอบเจียลีวางแผนให้เสี่ยวหลานฮวาไปพบกับชังหึงและตัดสัมพันธ์ไม่ให้เขามีความหวังในตัวนางแต่ตงฟางชิงก็กลัวว่าชังหึงจะตกหลุมรักนางยิ่งกว่าเดิมจึงจัดการแต่งหน้าให้เสี่ยวหลานฮวาทุเรศที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนจะออกไปพบเขาแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะชังหึงคิดว่าเสี่ยวหลานฮวากำลังทดสอบตัวเองอยู่กลับยิ่งสนใจนางมากยิ่งขึ้นไปอีกและแม้นางจะทำตัวทุเรศมากแค่ไหนเขาก็รับได้ทำให้ตรงฟังชิงที่แอบตามมาดูอยู่ห่างๆทนดูไม่ไหวจึงออกโรงจัดการด้วยตนเองโดยการเล่นละครว่าความจริงแล้วเซียวหลานฮวานางในดวงใจที่เขาเฝ้าตามหานั้นเป็นภรรยาของเขาที่แต่งงานกันมา3ปีแล้วและตอนนี้กำลังตั้งครรภ์อยู่ช่วงนี้นางกำลังงอนเขาจึงได้ทำตัวเลวไหลไปพร้อมพานางกลับบ้านทำให้ชังเหิงรู้สึกใจสลายขึ้นมาทันทีระหว่างทางเดินกลับบ้านเซียวหลานฮวาเห็นคนกำลังปล่อยโคมไฟกันอยู่จึงขอให้ตงฟางชิงพาเธอไปบ้างและเขียนคำอธิษฐานลงบนนั้นตงฟางชิงขอให้เซียวหลานฮวาได้อยู่เคียงข้างเขาส่วนนางก็ขอให้เขามีความสุขปลอดภัยและรายล้อมไปด้วยคนที่รักแม้จะไม่ได้อยู่ข้างกายเขาก็ตามเพราะเรื่องระหว่างเขาและนางนั้นมันเป็นไปได้ยากยิ่งเช้าวันต่อมาเซียวหลานฮวาไปหาซื่อตีนและพบว่านางนั้นได้นำสมบัติมากมายที่มีติดตัวมาไถ่ตัวเองออกจากหอนางล้มให้เป็นอิสระเพื่อไปตามหาตรงฟางชิงแม้ว่าทุกคนจะเกลี้ยกล่อมนางเอาไว้ก็ไม่เป็นผลทำให้เซียวหลานฮวารู้สึกหนักใจที่เรื่องราวมันเลยเถิดไปไกลขนาดนี้ส่วนชังเฮิงหลังจากอกหักเขาก็ตัดสินใจไปอยู่ชายแดนเพราะคิดว่าชาตินี้คงไม่สามารถรักใครได้อีกนอกจากเสี่ยวหลานฮวาพร้อมทั้งยังรู้สึกอายที่นางยังเป็นภรรยาพี่น้องร่วมสาบานอีกจึงไม่อาจทนอยู่เมืองหลวงได้แม้ตงฟางชิงจะห้ามเขาเอาไว้เพราะกลัวแผนที่วางมาทุกอย่างพังสุดท้ายการจุติของชังเหิงและซื่อตี้ในครั้งนี้ก็จะล้มเหลวแก่นวิญญาณสลายไปตลอดกาลจึงขนทุกคนมาช่วยห้ามเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นผลเช่นเดิมในเมื่อพูดอะไรก็เปลี่ยนใจชังเหิงไม่ได้เจียลีจึงบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นความจริงแล้วเซียวหลานฮวาเป็นน้องสาวของตงฟางชิงและเขานั้นก็ห่วงน้องสาวมากจึงต้องการทดสอบความจริงใจของชังเหิงเท่านั้นทำให้เขาดีใจมากเปลี่ยนใจไม่ไปชายแดนและเตรียมสินสอดมาสู่ขอนางทันทีทุกคนจึงต้องกลับไปวางแผนกันใหม่เจียลีจึงแนะนำให้จัดงานแต่งงานพร้อมกัน2งานไปเลยแล้วค่อยแอบสลับตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะในหนังสือแห่งชีวิตไม่ได้ระบุวิธีการขอเพียงแค่บรรลุวัตถุประสงค์ตามหนังสือบอกก็ถือว่าใช้ได้การจุติก็นับว่าสมบูรณ์แล้ว
แต่ตรงฟังชิงไม่เห็นด้วยทั้งโกรธและหึงเพราะคิดว่าเซียวลานทวาคงตื่นเต้นดีใจสุดๆที่จะได้แต่งงานกับชางหึงแน่ๆตรงฟังชิงโมโหเซียวลานทวาจึงเดินหนีออกมาและถ้าเขาไม่ได้แต่งกับคนที่ชอบยังไงเขาก็ไม่ยอมจนกระทั่งซื้อตีนตามหาบ้านของเขาเจอพร้อมขนสินสอดมาสู่ขอด้วยตรงฟังชิงถึงตั้งใจจะไปปฏิเสธนางแต่เซียวลานทวาออกคำสั่งให้เขาหยุดและห้ามพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นคำสาปจึงทำงานอีกครั้งทำให้ตรงฟังชิงต้องทำตามที่นางบอกทุกอย่างจนกระทั่งการสู่ขอดำเนินการไปจนเสร็จสิ้นตรงฟังชิงก็ไม่พูดอะไรออกมาสักคำทำให้เซียวลานทวางอนเขาหนักมากเพราะคิดว่าความจริงแล้วเขาก็อยากแต่งงานกับซื่อตีนจึงเดินหนีไปเซียวลานทวาไปส่งซื่อตีนกลับบ้านระหว่างทางนางเอาแต่กลัดกุ้มใจและขอคำปรึกษาจากซื่อตีนโดยอ้างว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของนางมีคนที่ชอบอยู่แต่คนที่นางชอบนั้นเป็นศัตรูกับบ้านเมืองของนางและมีภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งทำให้ทั้งสองคนไม่อาจอยู่ด้วยกันได้นางจึงเศร้าใจมากไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงซื่อตีนจึงให้คำแนะนำว่าเพื่อนของเสี่ยวหลานทวาผู้นั้นให้ทำตามใจที่ปรารถนาเพราะโลกนี้จะมีสักกี่คนที่ได้พบกับรักแท้เมื่อถึงเที่ยงคืนคำสาปก็หยุดทำงานตรงฟังชิงจึงรัวคำพูดที่อยู่ในใจออกมามากมายและปรึกษากับมังกรดำว่าตัวเขานั้นสู้ชางเหิงได้ไหมแน่นอนมังกรดำต้องบอกว่านายเหนือหัวของเขาเหนือกว่าทุกอย่างตรงฟังชิงจึงไม่เข้าใจว่าทำไมเซียวลานทวาถึงชอบชางเหิงคอยเป็นห่วงและปกป้องอยู่ตลอดหรือความจริงเขาจะสู้ชางเหิงไม่ได้จริงๆจึงให้เจียรีแอบถามเรื่องนี้กับเซียวลานทวาและแอบฟังอยู่ห่างเซียวลานทวาจึงบอกกับเจียรีว่านางไม่ใช่คนโลเลเปลี่ยนใจไปมาและไม่มีทางที่จะชอบตรงฟังชิงแน่นอนตรงฟังชิงจึงรู้สึกหงุดหงิดเจียรีจึงบอกให้เขาใจเย็นๆเพราะผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจที่สำคัญตอนนี้ตรงฟังชิงยังใส่แหวนหยกดำส่วนเซียวลานทวาก็มีปิ่นผนึกใจทำให้เขาไม่รู้ความคิดในใจนางจึงแนะนำให้เขาแอบสับเปลี่ยนปิ่นของนางเพื่อที่จะได้รู้ความในใจนั้นและจะได้เลิกกังวลสักทีเช้าวันต่อมาชางเหิงมาหาเซียวลานทวาตั้งแต่เช้าเพราะถึงแม้ว่าตรงฟังชิงจะยอมรับการสู่ขอของเขาแล้วแต่เขาคิดว่านางยังไม่รู้จักตัวตนของเขาจริงๆสักทีจึงอยากให้นางรู้จักเขามากขึ้นจึงพาเซียวลานทวาไปเดินเที่ยวเล่นที่ตลาดแต่ทุกอย่างที่นางเห็นกลับทำให้นางคิดถึงแต่เรื่องตรงฟังชิงมังกรดำที่แอบตามไปดูพวกเขากับตรงฟังชิงด้วยจึงถามด้วยความอยากรู้ว่าตอนนี้นางมีความสุขหรือไม่ที่ถูกชางเหิงตามจีบแต่ตรงฟังชิงก็ไม่รู้เพราะเมื่อคืนเขาไม่ได้สลับปิ่นเพราะเคารพในการตัดสินใจของนางที่ไม่อยากให้เขารู้ความคิดและคิดว่าสุดท้ายแล้วนางก็เลือกชางเหิงเพราะเวลาที่อยู่กับเขานางมักยิ้มเสมอส่วนตัวเขานั้นชอบแต่รังแกและเย็นชาใส่นางมันก็สมควรแล้วที่นางจะเลือกเขาก่อนจะเดินจากไปทำให้เซียวหลานทว่าเห็นหลังของเขาแวบๆจึงรีบพาจากชางเหิงแล้วตามตรงฟังชิงไปทันทีเมื่อรู้ว่าเขากำลังจะไปล่องเรือชมจันทร์กับซือตี้นางก็งอนและน้อยใจเป็นที่สุดตกตอนเย็นทุกคนต่างเตรียมสินสอดของแต่งงานกันวุ่นวายตานอินในร่างบ่าวรับใช้ของชางเหิงบังเอิญได้ยินเจียหลีคุยกับมังกรดำทุกเรื่องแผนการทั้งหมดและรู้ว่าชางเหิงจะถูกฆ่าในคืนวันแต่งงานนางจึงรีบกลับบ้านเพื่อไปบอกเขาให้รู้เรื่องนี้แต่ระหว่างทางตานอินถูกรถม้าชนเข้าอย่างแรงจนเสียชีวิตและได้กลับไปยังสวรรค์อีกครั้งทำให้ถูกเทียนจินจับไปไต่สวนโทษและเพราะเห็นแก่ที่พ่อของเขาทำงานเพื่อแดนสวรรค์มามากมายจึงให้นางไถ่โทษด้วยการไปฆ่าชางเหิงและอดีตเทพสงครามในร่างมนุษย์เพื่อทำลายแผนการของตงฟังชิงที่ต้องการแก่นวิญญาณของซือตีนรวมทั้งลงโทษชางเหิงที่ทำผิดกฎสวรรค์ตลอดด้วยแม้ตานอินจะไม่ยอมและขอรับโทษถูกลอกกระดูกเซียนแทนแต่พ่อของเขาก็ทำใจให้ลูกสาวเพียงคนเดียวต้องจบชีวิตลงแบบนั้นไม่ได้จึงรับปากว่านางจะทำตามคำสั่งเทียนจินแน่นอนในที่สุดงานวันแต่งงานก็มาถึงเพราะความรู้สึกผิดที่ต้องโกหกทำให้เซียวหลานทวาและตรงฟังชิงรู้สึกละอายใจต่อการกระทำทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทำกับซือตีนและชางเหิงเซียวหลานทวาจึงขอให้พวกเขาคืนนี้ขอให้ลืมความแค้นระหว่างสองเผ่าพันธุ์และใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ธรรมดากันสักวันด้านตานอินเมื่อนางกลับมาโลกมนุษย์อีกครั้งนางรีบหาโอกาสเพื่อได้อยู่ตามลำพังกับเซียวหลานทวาและบอกเรื่องที่เทียนจินสั่งให้นางมาฆ่าร่างอดีตเทพแห่งสงครามทำลายการจุติในครั้งนี้พร้อมทั้งยังยอมสละชางเหิงเพื่อไม่ให้แผนการของตงฟังชิงสำเร็จอีกด้วยจึงถามหาวิธีที่จะช่วยชางเหิงให้ทำภารกิจนี้ได้สำเร็จทั้งสองสาวจึงตกลงร่วมมือกันแต่ระหว่างนั้นหลงเฮ่าก็ปรากฏตัวขึ้นมาและบอกแผนการที่แท้จริงของตงฟังชิงว่าต้องการแก่นวิญญาณของซือตีนอดีตเทพสงครามไปก็เพื่อปลดผนึกกองทัพจันทาของเขาที่ถูกผนึกไว้เมื่อ 30,000 ปีก่อนเพื่อเปิดศึกกับแดนสวรรค์แก้แค้นอีกครั้ง
พร้อมทั้งบอกความรู้สึกในใจของช่างเหิงที่มีต่อเสี่ยหลันหวาให้นางรู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเขารักมั่นแต่นางเพียงผู้เดียวและการมาจุติครั้งนี้ก็เพื่อนางภารกิจในครั้งนี้จึงต้องสำเร็จเท่านั้นแต่ต้องการตงฟังชิงให้ออกไปไกลๆจากเรื่องนี้เสี่ยหลันหวาแม้จะไม่อยากเชื่อว่าตงฟังชิงมีแผนการร้ายแต่เมื่อลองมาคิดทบทวนดูที่เขาพยายามปกปิดถึงสาเหตุที่ลงมาเมืองมนุษย์ในครั้งนี้พร้อมทั้งอยากได้แก่นวิญญาณของซือตีนก็มีความเป็นไปได้สูงมากรวมทั้งกลัวว่าเขาจะฆ่าชังเฮงเพื่อทำลายแก่นวิญญาณให้สลายไปอีกก็ทำใจรับไม่ได้จึงยอมตกลงรับปากหลงเฮาจะร่วมมือกับเขาในภารกิจครั้งนี้หลงเฮามอบยาพิษให้เสี่ยวหลันฮวาขวดหนึ่งเพื่อเอาให้ตงฟางชิงกินเพื่อทำให้เขาอ่อนแอและสกัดกั้นพลังเอาไว้ชั่วคราวป้องกันไม่ให้แผนการครั้งนี้ถูกก่อกวนและล้มเหลวเมื่อถึงเวลาส่งตัวเข้าหอครูเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ถูกสลับตัวส่วนตงฟางชิงกับเสี่ยวหลันฮวาก็ไปนั่งดื่มชาเพื่อรอให้เส้นชะตาชีวิตของซือตี้และชังเหิงดำเนินไปตามที่มันควรจะเป็นขณะที่ตงฟางชิงกำลังจะดื่มชาเสี่ยวหลันฮวาคว้าข้อมือของเขาเอาไว้และขอฟังความจริงจากปากของเขาอีกครั้งตงฟางชิงจึงรู้ว่านางคงรู้ความจริงแล้วและถึงยังไงความแค้นระหว่างสองเผ่าพันธุ์ก็ไม่อาจล้มเลิกความตั้งใจได้ทำให้นางรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากสาวกของหลงเฮาจึงมารายงานว่าเสี่ยวหลันฮวาไม่ยอมให้ตงฟางชิงดื่มยาพิษหลงเฮาจึงบอกว่ายาพิษนั้นเป็นเพียงการฉาดฉากเท่านั้นเพราะของจริงคือเขาใส่พลังมาในเม็ดไข่มุกที่อยู่บนเครื่องประดับของเสี่ยวหลันฮวาเอาไว้ต่างหากเมื่อถึงเวลาที่โชคชะตากำหนดแผนทุกอย่างจึงเริ่มต้นขึ้นพลังมาในเม็ดไข่มุกเริ่มทำงานกระจายความชั่วร้ายออกมาเสี่ยวหลันฮวาเห็นเขาจึงผลักตงฟางชิงออกไปให้ไกลๆเพราะกลัวเขาจะได้รับอันตรายแต่ตงฟางชิงไม่อาจทนเฉยดูนางอยู่ในอันตรายได้จึงฝ่าเข้าไปในหมอกพลังมารเข้าไปหานางทำให้พลังมารเข้าแทรกในร่างของเขาได้สำเร็จก่อนจะออกตามหาซือตีนส่วนซือตีนนางก็ถูกพลังมารเข้าควบคุมจนควบคุมตัวเองไม่ได้ทำร้ายชังเหิงที่เข้ามาขวางทางเอาไว้จนเสียชีวิตก่อนจะตามไปเล่นงานเสี่ยวหลันฮวาแต่ตงฟางชิงเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันจัดการซือตีนทันทีทำให้การจุติในครั้งนี้ล้มเหลวเมื่อซือตีนถูกกำจัดพลังมาในร่างของทั้งก็รั่วไหลออกมาตงฟางชิงที่บาดเจ็บและสูญเสียพลังไปจึงไม่อาจจัดการมันได้เสี่ยวหลันฮวาจึงใช้พลังทั้งหมดที่นางมีจัดการมันทำให้พลังและตัวตนที่แท้จริงของนางถูกเปิดเผยออกมาตงฟางชิงและตานอินที่อยู่ในเหตุการณ์จึงได้รู้ว่าเสี่ยวหลันฮวาคือเทพธิดาแห่งเขาซีซานที่หายสาบสูญไปเมื่อ 30,000 ปีที่แล้วเมื่อพลังมารถูกกำจัดตานอิงก็มุ่งจะเล่นงานตรงฟางชิงที่กำลังบาดเจ็บอยู่ทันทีเพื่อแก้แค้นที่เขาทำให้ชังเหิงจุติไม่สำเร็จแต่มังกรดำออกมาขัดขวางเอาไว้เพื่อให้เขาหนีไปได้ตานอิงจึงจะตามไปหลงเฮาจึงห้ามนางไว้และบอกว่าการจุติของชังเหิงไม่ได้ล้มเหลวเพราะเขาต้องตายเพื่อช่วยคนที่ห่วงใยซึ่งก็คือตานอินที่เขาคิดว่าเป็นบ่าวรับใช้ที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆในชาตินี้นั่นเองส่วนซือตีนก็ต้องตายด้วยน้ำมือคนรักซึ่งในชาตินี้ก็คือตงฟางชิงซึ่งหลงเฮาเข้าใจความหมายของหนังสือแห่งชีวิตนานแล้วจึงตามไปเก็บแก่นวิญญาณของอาจารย์ส่วนเสี่ยวหลันฮวากับตงฟางชิงนั้นตีความหมายผิดไปจึงคิดว่าภารกิจในครั้งนี้ล้มเหลวตงฟางชิงและเสี่ยวหลันฮวาทั้งสองคนพากันไปที่แม่น้ำเพื่อข้ามชายแดนกลับไปยังเผ่าจันทายอย่างทุลักทุเลแต่เทียนจินและเทพสวรรค์เข้ามาขัดขวางเอาไว้เล่นงานตงฟางชิงที่กำลังอ่อนแอเสี่ยวหลันฮวาเห็นตงฟางชิงสู้ไม่ไหวจึงพยายามช่วยแต่นางก็ต้านเอาไว้ไม่ได้ชังเหิงที่กลับมาแล้วจึงเข้ามาขอร้องเทียนจินและช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ให้เพียงแค่ให้นางกลับไปกับเขาเทียนจินจึงยอมรับข้อตกลงเพียงแค่เขาฆ่าตงฟางชิงเรื่องที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องเสี่ยวหลันฮวาก็จะให้อภัยแต่เสี่ยวหลันฮวาทิ้งตงฟางชิงปล่อยให้เขาตายไม่ได้จึงยอมกลายเป็นคนทรยศพาเขาหนีไปยังเผ่าจันทาเทียนจินจึงสังฆ่าทั้งสองคนทันทีแต่ชังเหิงช่วยทั้งสองคนเอาไว้และต่อไปนี้จะทำตามสิ่งที่เขาต้องการเพราะที่ผ่านมาเทียนจินเอาแต่บังคับเขาทำให้เทียนจินโกรธมากหากต่อไปใครพบชังเหิงก็ให้ฆ่าได้ไม่ต้องปราณีหลังจากนี้มาได้เสี่ยวหลันฮวาก็คอยดูแลตรงฟางชิงอยู่ไม่ห่างแต่เขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาสักทีนางจึงกรีดเลือดให้เขาดื่มทำให้เขาฟื้นขึ้นมาได้เมื่อตงฟางชิงฟื้นขึ้นมารู้ว่านางกรีดเลือดตัวเองให้ดื่มจึงห้ามไม่ให้ทำแบบนี้เพื่อช่วยชีวิตใครอีกแม้กระทั่งกับตัวเขาเองและอยากรู้ว่าทำไมนางถึงช่วยเขาทั้งที่มีโอกาสกลับไปกับชังเฮิงแล้วแต่เสี่ยวหลันฮวาไม่ยอมบอกตงฟางชิงจึงคว้านางมาจุบอย่างดูดดื่มด้วยความรักใคร่ก่อนจะถูกมังกรดำและเจียหลีเข้ามาขัดจังหวะทั้งสองคนจึงผ่าออกจากกันทำให้เสี่ยวหลันฮวาอายจนอยากมุดแม่น้ำหนีไปเมื่อกลับไปยังวังจันทาความสัมพันธ์ของเสี่ยวหลันฮวาและตงฟางชิงก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่องค์ชายกลับมองว่าเสี่ยวหลันฮวาเป็นตัวหายนะเ
พราะตั้งแต่มีนางเข้ามาพัวพันในชีวิตตรงฟางชิงเขาก็มักได้รับอันตรายอยู่เสมอจึงต้องการกำจัดนางทิ้งตรงฟางชิงจึงเข้ามาขวางเขาเอาไว้และบอกความลับเรื่องคำสาปที่ผูกติดเขาและนางเอาไว้ให้องค์ชายรู้หากนางตายเขาก็ตายเช่นกันทั้งตอนนี้สิ่งที่เขาทำอยู่เขาเองก็ละอายใจต่อเผ่าพันธุ์มากจนทุกทรมานใจไม่น้อยทำให้เซียวหลันฮวาที่นำถุงหอมมาให้เขาผ่านมาได้ยินจึงรู้สึกเศร้าใจตรงฟางจริงจึงเข้าไปปลอบใจนางไม่ให้คิดมากไม่ต้องโทษตัวเองว่าทุกอย่างเป็นเพราะนางทำพังเพราะเขายินดีที่จะช่วยและแบกรับมันเอาไว้พร้อมกับจะบอกถึงชาติกำเนิดตัวตนที่แท้จริงให้นางได้รู้แต่ช่างเหิงมาขัดจังหวะช่วงสำคัญเข้าพอดีช่างเหิงมาตามเซียวหลันฮวากลับไปกับเขาแต่ตรงฟางจริงไม่ยอมทั้งสองคนจึงจะสู้กันเซียวหลันฮวาจึงห้ามเอาไว้และให้คุยกันดีๆช่างเหิงจึงบอกเรื่องวิญญาณที่ถูกนำไปหลอมเป็นพลังมารที่ไปสู่สุคติไม่ได้ของทั้งสองเผ่าพันธุ์ที่ติดอยู่ชายแดนรอยต่อของสองเผ่าเพราะอยากได้ความร่วมมือเพื่อช่วยในการปลดปล่อยเหล่าวิญญาณเหล่านั้นเสี่ยวหลันฮวาจึงช่วยเกลี้ยกล่อมตรงฟางชิงเขาจึงยอมตกลงแต่ระหว่างฝึกพินเพื่อจะบรรเลงเพลงกล่อมเหล่าวิญญาณให้ไปสู่สุคตินั้นตรงฟางชิงกับช่างเหิงก็เอาแต่ทะเลาะกันจนแทบจะลงมือสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปข้างเซียวหลันฮวาจึงต่อว่าทั้งสองคนไร้ซึ่งน้ำใจทั้งที่เป็นผู้มีอำนาจสูงส่งกันทั้งคู่ตรงฟางชิงจึงหงุดหงิดเดินหนีไปแต่ในที่สุดทั้งสองคนก็ยอมวางความแค้นที่มีต่อกันลงชั่วคราวช่วยกันบรรเลงพินเพื่อส่งดวงวิญญาณเร่ร่อนไปสู่สุคติเมื่อทำภารกิจร่วมกันเสร็จสิ้นแล้วก่อนช่างเหิงจะจากไปเขาขอคุยกับเซียวหลันฮวาเป็นการส่วนตัวพร้อมทั้งสารภาพความในใจที่เขามีต่อนางเซียวหลันฮวาจึงบอกความรู้สึกของนางว่าความชอบที่นางมีต่อเขานั้นเป็นความชอบแบบชื่นชมก่อนหน้านี้นางไม่เข้าใจว่าความชอบมีหลายแบบจึงแยกแยะไม่ออกพร้อมคืนหินหิ่งห้อยให้เขานำกลับไปด้วยช่างเหิงจึงยอมจากไปไม่รั้งไม่ฝืนบังคับให้นางกลับไปกับเขาอีกทำให้ตรงฟางชิงดีใจมากที่นางเลือกที่จะอยู่กับเขาที่เผ่าจันทามีงานเทศกาลแห่งความรักที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในวันนั้นหากคู่รักนำกุญแจคู่มาเขียนชื่อของคนที่ตนชอบลงบนนั้นแล้วนำไปแขวนไว้ที่สะพานทั้งคู่ก็จะได้ของคู่กันไปตลอดตรงฟางชิงกับเสี่ยวหลันฮวาจึงแยกกันไปซื้อและแอบเขียนชื่อของกันและกันลงไปเมื่อตรงฟางชิงกลับมาที่วังจันทาองค์ชายจึงเข้ามาถามเรื่องที่เขาไม่ยอมฆ่าเสี่ยวหลันฮวาแม้จะรู้วิธีกำจัดคำสาปนั้นให้หลุดพ้นไปตรงฟางชิงจึงหลุดปากพูดออกมาว่าเขาไม่อาจฆ่าคนที่ใจรักอย่างนางได้องค์ชายจึงโกรธมากเพราะคิดว่าเขาละทิ้งความแค้นที่มีระหว่างสองเผ่าพันธุ์และไม่ยอมรับเรื่องนี้ก่อนจะเดินจากไปด้านช่างเหิงหลังออกมาจากเผ่าจันทาเขาก็คิดทบทวนถึงเรื่องที่ตรงฟางชิงบอกว่าคนที่ใช้พลังมารเมื่อตอนอยู่ที่เมืองมนุษย์นั้นคือหลงเฮาช่างเหิงจึงไปหาเขาที่เมืองไห่ซื่อเพราะอยากฟังความจริงจากปากเขาให้รู้ว่าเพราะอะไรหลงเฮาจึงยอมบอกเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังอย่างละเอียดไม่มีปิดบังเพราะสมัยยังเป็นเด็กเขานั้นเป็นเพียงเด็กตาบอดอาศัยการขอทานเลี้ยงชีวิตทั้งยังต้องอดข้าวอดน้ำหลายๆมื้อกว่าจะมีอะไรตกถึงท้องจนกระทั่งซื้อตีนมาพบเขาและได้ช่วยเหลือเอาไว้ทำให้เขามีทุกวันนี้ได้แต่เพราะซื้อตีนสละชีวิตตัวเองเพื่อผนึกกองทัพจันทาจึงทำให้เขาไร้ซึ่งหนทางต้องการนางคืนจึงยอมทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้นางกลับคืนมาแม้จะต้องทำเรื่องเลวร้ายก็ตามยอมเสียแซงแกล้งทำหลายๆเรื่องยกเว้นการเป็นสหายกับเขาที่มาจากใจจริงช่างเหิงจึงเข้าใจและเชื่อทุกอย่างที่หลงเฮาพูดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจปล่อยให้เขาลอยนวลได้หลงเฮาจึงยินดีที่จะไปมอบตัวพร้อมกับเขาเมื่อหลงเฮาถูกจับกุมแล้วเทียนจินก็พร้อมที่จะให้อภัยช่างเหิงเพราะมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับตรงฟางชิงได้แต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องยอมรับผิดขอโทษต่อเทียนจินต่อหน้าบรรดาเทพทั้งปวงบนสวรรค์แต่ช่างเหิงไม่ยอมเพราะเทียนจินนั้นเจ้าแผนการคิดถึงแต่ตัวเองเป็นใหญ่และที่ผ่านมาก็หลอกใช้เขาเพื่อสร้างผลงานให้กับตัวเองเท่านั้นเทียนจินจึงโกรธมากในเมื่อช่างเหิงรนหาที่ก็พร้อมจะจัดให้โดยการประกาศว่าเขาสมคบคิดกับศัตรูสั่งลงโทษประหารทันทีด้านเจียลีความจริงแล้วนางเป็นคนของหลงเฮาที่ถูกสั่งให้มาอยู่ข้างกายของเซียวหลานฮวาเพราะเขาคอยช่วยนางเอาไว้ในตอนที่ถูกรังแกจึงได้กินยาพิษเข้าไปหากเมื่อไรที่นางทรยศนางก็จะสิ้นใจตายทันทีเมื่อสาวกของหลงเฮาให้นางนำลูกแก้วที่บรรจุแก่นวิญญาณของซือตีนเข้าไปในกำไลกุลานของเซียวหลานฮวานางจึงต้องทำตามอย่างขันไม่ได้ส่วนตรงฟางชิงเขาถูกองค์ชายเกณฑ์ไพ่ฟ้าประชาชนมาร้องเรียน
เรื่องที่เขาเก็บเสียวลันทวาไว้ข้างกายเพราะคิดว่านางจะนำหายนะมาสู่เผ่าจันทาตรงฟางชิงจึงยืนยันหนักแน่นว่าเขารักนางจากใจจริงรักอย่างลึกซึ้งและคิดจะแต่งงานกับนางด้วยพร้อมบอกถึงความดีที่นางเคยทำเอาไว้ทั้งช่วยคลายความเข้าใจผิดที่เขามีต่อพ่อทำให้เขาและองค์ชายกลับมาคืนดีกันหากไพร่ฟ้าไม่เชื่อใจเขาเขาก็พร้อมจะรับการลงโทษเรื่องที่ทำผิดพลาดไม่สามารถนำเกณฑ์วิญญาณของซื่อตีนอดีตเทพแห่งสงครามมาปลดผนึกให้กับกองทัพแห่งจันทาได้ด้วยการรับการถูกตะปูน้ำค้างแข็งเจาะเข้ากระดูกกัดกินลึกถึงหัวใจเพื่อพิสูจน์ความจริงใจนี้ทำให้องค์ชายยิ่งเสียใจและแค้นหนักขึ้นกว่าเดิมโทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของเสี่ยวหลานฮวาเมื่อตรงฟังชิงรับโทษเสร็จเขาก็ไปหาเสี่ยวหลันฮวาที่รอเขาอยู่ที่สะพานไปแขวนกุญแจในวันแห่งความรักด้วยกันจากนั้นทั้งสองก็จูบกันโดยความที่บาดเจ็บหนักมากจึงทำให้เขาเป็นลมหมดสติไปต่อหน้านางต้องนำตัวเขากลับมารักษาที่วังจันทาโดยด่วนเสี่ยวหลันฮวาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาจึงเค้นถามความจริงกับมังกรดำและหากอยากช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่ถูกน้ำค้างแข็งกัดกินหัวใจและอวัยวะภายในตรงฟางชิงก็ต้องรักษาสัญญาด้วยการปลดผนึกกองทัพแห่งจันทาที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับองค์ชายและไพร่ฟ้าประชาชนจึงจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้เช้าวันต่อมาตรงฟางชิงได้มอบกุญแจที่สำคัญที่สุดของวังจันทาให้กับเสี่ยวหลันฮวาทำให้นางกลัวว่าเขาจะหายไปอีกจึงขอเขาแต่งงานทันทีซึ่งตรงฟางชิงก็ตอบตกลงแต่องค์ชายเข้ามาขัดขวางเอาไว้ไม่ยอมรับการแต่งงานในครั้งนี้เอาความแค้นในอดีตมาอ้างพร้อมทั้งระบายความคับแค้นในใจที่มีต่อเสี่ยวหลานฮวาออกมาเพราะทนเห็นพี่ชายต้องทนรับความทุกข์ทรมานไม่ไหวอีกต่อไปแล้วที่สำคัญกฎเกณฑ์ต่างๆเขาก็ยังสั่งยกเลิกเพราะเสี่ยวหลานฮวาอีกด้วยหากพวกเขาอยากแต่งงานกันรักกันจริงๆก็ให้เสี่ยวหลานฮวาพิสูจน์ความจริงใจโดยการเข้าถ้ำฟูจิเพื่อผ่านด่านการทดสอบเขาจึงจะยอมรับการแต่งงานในครั้งนี้เสี่ยวหลานฮวาเห็นตรงฟังชิงยอมขัดแย้งกับราชสำนักภายในเพราะนางก็ไม่อาจทนดูเฉยๆได้จึงยอมเข้าถ้ำเพื่อพิสูจน์ความจริงใจที่นางมีต่อเขาให้ทุกคนในเผ่าจันทาได้ประจักษ์แก่สายตาจะได้เลิกสงสัยในความรักในตัวของนางที่มีต่อเขาสักทีและเพื่อพิสูจน์ว่านางนั้นคู่ควรที่จะได้เป็นนายหญิงแห่งเผ่าจันทาอยู่เคียงข้างกับเขาแต่ตรงฟังชิงไม่เห็นด้วยเพราะถ้ำนั้นเต็มไปด้วยอันตรายมากมายเขาไม่อาจส่งให้นางเอาชีวิตไปเสี่ยงได้แต่เสี่ยวหลันฮวาขอร้องอ้อนวอนอธิบายให้เขาฟังจนเขายอมใจอ่อนเคารพและเชื่อใจในการตัดสินใจของนางเมื่อถึงวันที่เสี่ยวหลันฮวาต้องเข้าถ้ำองค์ชายก็ยอมสารภาพว่าเขาไม่ได้ตั้งใจส่งนางไปตายแต่เพียงแค่อยากให้นางยอมแพ้ไม่แต่งงานกับตรงฟังชิงเท่านั้นเพราะเขาไม่อยากให้พี่ชายต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความรักพร้อมทั้งขอให้เสี่ยวหลานฮวานำยาให้เขาดื่มเพื่อป้องกันไม่ให้ตรงฟังชิงไม่ได้รับรู้ความทรมานที่นางได้รับด้วยเสี่ยวหลานฮวาจึงรับปากพร้อมบอกให้องค์ชายรู้ว่านางก็รักตรงฟังชิงไม่น้อยไปกว่าเขาเลยและการเข้าถ้ำในครั้งนี้ก็เพื่อพิสูจน์ความรักนั้นเสี่ยวหลานฮวาเข้าไปในถ้ำและต้องรับบททดสอบอยู่ในโรงหินเป็นเวลา3วัน3คืนถึงจะถือว่าผ่านด่านการพิสูจน์ในครั้งนี้ซึ่งทำให้นางทุกข์ทรมานมากอย่างแสนสาหัสตรงฟังชิงก็เช่นกันเพราะเขาแอบคายากันความรู้สึกทิ้งหลังจากที่เสี่ยวหลานฮวาไปในเมื่อคิดจะเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันและในที่สุดเสี่ยวหลานฮวาก็ผ่านด่านทดสอบได้และได้รับการยอมรับจากทุกคนให้เป็นนายหญิงแห่งเผ่าจันทารวมทั้งองค์ชายเองก็ยอมรับในตัวนางเช่นกันด่านชังเหิงในเมื่อเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้เทียนจินจึงถูกตัดสินโทษประหารปลดรายชื่อออกจากการเป็นเซียนและไม่สามารถกลับมาเป็นเซียนได้อีกแต่ตานอินทนเห็นเขาจากไปแบบนี้ไม่ได้จึงเข้ามาช่วยเอาไว้ด้วยการบอกความจริงถึงชาติกำเนิดที่แท้จริงของเสี่ยวหลานฮวาและความผิดทั้งหมดก็เป็นของนางเองเพราะนางแอบรักเขามาตลอดจึงพยายามปิดบังและกีดกันทั้งสองคนเทียนจินที่มีแผนอยู่ในใจแล้วจึงยอมอภัยโทษให้ทั้งสองคนโดยอ้างว่าทุกอย่างที่ชังเหิงทำเป็นเพราะคอยตามปกป้องคู่มั่นของตัวเองแต่ความจริงก็ไม่ได้อยากฆ่าเขาเพราะมีแค่เขาเท่านั้นที่สามารถสู้กับตรงฟางชิงได้อย่างสูสีกันส่วนตานอินก็ได้รับความดีความชอบที่นำเรื่องเทพธิดาแห่งเขาซีซานมาบอกก่อนจะได้รับคำสารภาพจากหลงเฮาซึ่งเป็นคำใส่ร้ายตรงฟางชิงที่เทียนจินวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะต้องการข้ออ้างไปใช้ก่อสงครามกำจัดเผ่าจันทาในคืนงานฉลองของเสี่ยวหลานฮวาหลังจากได้รับการยอมรับจากเผ่าจันทาให้เป็นนายหญิงนางถูกแก่นวิญญาณของซื่อตีนจากกำไลกูหลานเข้าแทรกตรงฟังชิงจึงต้องทำให้นางหมดสติไปและเพราะตอนนี้เซียวหลานฮวามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อเขาแล้วจึงไม่สามารถถอดกำไลออกได้หากทำเช่นนั้นนางก็จะตายทันทีแต่หากปล่อยไว้ถึง10วันแก่นวิญญาณของซื่อตีนก็จะดูดพลังจากเซียวหลานฮวาจนนางหมดแรง
และตายจากไปเช่นกันซึ่งนั่นก็แปลว่าตรงฟางชิงเองก็จะไม่รอดเหมือนกันทำให้องค์ชัยไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ได้และยอมบอกว่าตอนนี้ดาบเฉิงอิงเขาหาชิ้นส่วนสุดท้ายพบและหล่อมันขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วตรงฟางชิงควรจะแก้ปัญหาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซะแต่เขาก็ไม่ยอมและบังคับเอาดาบจากองค์ชัยออกมาทำลายทำให้องค์ชัยโมโหมากต่อว่าตรงฟางชิงกลายเป็นคนไร้ความสามารถไปแล้วไม่รู้จักแยกแยะลำดับความสำคัญเพราะมัวลุ่มหลงในรักและที่ไฟแห่งกรรมของเขาหายไปก็เพราะความรักอีกที่สำคัญตอนนี้เผ่าสวรรค์ก็ได้เตรียมทัพพร้อมบุกเผ่าจันทาทุกเมื่อแล้วพร้อมขอให้ตรงฟางชิงคิดทบทวนดูให้ดีถึงการกระทำของตัวเองก่อนจะเดินจากไปในระหว่างเตรียมงานแต่งงานเตรียมตัดชุดตรงฟางชิงตัดสินใจบอกกับเซียวหลานฮวาว่ากำลังจะเกิดสงครามขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและชังเหิงกับเขาก็ต้องรบกันเซียวหลานฮวาจึงขอให้ตรงฟางชิงเรื่องงานแต่งงานเข้ามาให้เร็วขึ้นและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางก็จะอยู่เคียงข้างเขาตกกลางคืนเซียวหลานฮวาถูกแก่นวิญญาณของซือตินเข้าเล่นงานอีกครั้งได้เจอนางในมโนภาพในฝันซือตินจึงบอกให้เซียวหลานฮวารู้ว่านางเองก็ถูกพลังมันควบคุมอยู่บางส่วนมีสติได้บางชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นและชะตาของพวกนางถูกกำหนดไว้ว่าคนนึงจะต้องตายอีกคนถึงจะอยู่รอดได้ทำให้เซียวหลานฮวาละเมอออกมาตรงฟางชิงที่อยู่ใกล้ๆจึงเข้าไปหานางก่อนจะถูกพลังมันเข้าเล่นงานอีกคนและได้เจอกับปีศาจไทซุยแต่เขาก็ไม่สามารถกำจัดมันได้เพราะสูญเสียไฟแห่งกรรมไปแล้วก่อนจะยื่นข้อเสนอให้เขาร่วมมือด้วยหากอยากช่วยชีวิตเซียวหลานฮวาและเผ่าพันธุ์ของตัวเองก่อนจะถึงวันแต่งงานหนึ่งวันชังเหิงแอบมาหาเซียวหลานฮวาที่วังเพื่อพานางกลับไปกับเขาด้วยแต่เซียวหลานฮวาไม่ยอมไปชังเหิงจึงใช้แรงบังคับให้นางตามเขาไปพาไปยังเขาซีซานบ้านเกิดของนางและบอกตัวตนที่แท้จริงให้นางรู้ว่านางคือเทพธิดาของเผ่าซีลานและบอกว่าที่บ้านเกิดของเซียวหลานฮวาถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นก็เป็นเพราะเผ่าจันทาซึ่งถูกหลงเข้าหลอกมาอีกทีเพราะคนที่ฆ่าเผ่าพันธุ์ของเซียวหลานฮวาจริงๆคือหลงเข้าต่างหากแม้เซียวหลานฮวาจะรู้ความจริงนางก็เลือกที่จะอยู่กับตรงฟางชิงอยู่ดีเพราะเรื่องอดีตก็คืออดีตและนางไม่อยากนำเรื่องในอดีตนั้นมาทุกข์ทรมานใจในปัจจุบันและไม่ว่าชังเหิงจะห้ามหรือพูดเรื่องอะไรออกมานางก็ไม่ฟังเลือกกลับไปหาตรงฟางชิงอยู่ดีเมื่อเซียวหลานฮวากลับมายังวังจันทานางก็ถูกองค์ชายจับตัวไปขังไว้ที่เรือนบุพาตามคำสั่งของตรงฟางชิงเพราะเขาตัดสินใจที่จะเสียสละนางในสงครามครั้งนี้ทั้งยังส่งคนให้มาทำลายดอกไม้ที่เรือนบุพาจนหมดสิ้นอีกรวมทั้งดอกกล้วยไม้ที่นางใช้แก่นวิญญาณของตัวเองสร้างขึ้นเพื่อเขาก็ถูกองค์ชายนำมาโยนทิ้งต่อหน้าก่อนองค์ชายจะเรียกดาบเฉิงอิงมาและบอกว่าในวันที่สงครามเกิดขึ้นตรงฟางชิงจะใช้ดาบเล่มนี้เพื่อฆ่านางด้วยตนเองเพื่อปลดพันธะคำสาปและปลดผนึกวิญญาณของเหล่าทหารด้วยหลังจากทหารและองค์ชายออกไปหมดแล้วเจียหลีก็ปลอมตัวเข้ามาหาเซียวหลานฮวานางจึงขอร้องให้เจียหลีพาออกไปพบตรงฟางชิงเพราะอยากถามความจริงกับเขาให้รู้เรื่องเจียหลีจึงนึกถึงคำสั่งของสาวกรงเฮาขึ้นมาและพาเซียวหลานฮวาไปให้แต่มังกรดำตามไปขวางเอาไว้เจียหลีจึงใช้ยาพิษเล่นงานเขาก่อนจะคูเอายาถอนพิษจากสาวกรงเฮาหากไม่ได้ยาถอนพิษก่อนนางก็จะทำลายกำไรกุหลาบที่มีแก่นวิญญาณของซื้อตินอยู่ในนั้นทิ้งสาวกของรงเฮาจึงยอมมอบมันให้เจียหลีจึงรีบพามังกรดำหนีไปทันทีก่อนเซียวหลานฮวาจะกลายเป็นเพียงต้นหญ้าที่ใช้แปลงกายมาเพื่อหลอกสาวกลงเข้าเท่านั้นด้านเซียวหลานฮวาเมื่อออกมาได้ก็รีบไปหาตรงฟางชิงทันทีและเห็นเขากำลังถูกพลังมันควบคุมอยู่องค์ชายที่ตามเข้ามารู้ว่าตรงฟางชิงยอมให้มันครอบงำเพราะความจริงแล้วเขาไม่ได้อยากสละชีวิตของเซียวหลานฮวาแต่เพราะตอนนี้ใช้ไฟแห่งกรรมไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นทางออกเดียวที่เขาหาเจอแต่มันก็เสี่ยงและอันตรายเกินไปแม้เขาจะช่วยห้ามก็ไม่เป็นผลเซียวหลานฮวาพยายามพูดเรียกสติให้เขากลับมาก็ไม่เป็นผลเช่นกันแถมยังถูกเขาพูดทำร้ายจิตใจว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นเพียงเรื่องโกหกเขาแค่แกล้งเล่นละครเพราะต้องการหลอกใช้พลังของนางก็เท่านั้นซ้ำยังบอกว่าเขาเป็นคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของนางด้วยทำให้เซียวหลานฮวาเจ็บปวดใจเป็นที่สุดเมื่อเซียวหลานฮวาได้ฟังคำพูดที่ทำร้ายจิตใจจากปากคนที่นางรักอย่างตรงฟางชิงนางก็ทนฟังไม่ได้วิ่งหนีไปทันทีซึ่งความจริงแล้วเป็นเพราะตรงฟางชิงต้องการให้นางเกลียดเขาและเลิกรักเขาถึงจะสามารถถอดกำไรกูหลานที่มีแก่นวิญญาณของซื้อตีนออกมาทำลายได้เพื่อที่นางจะได้ปลอดภัยทำให้เซียวหลานฮวาแอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวองค์ชายจึงเข้าไปตำหนินางที่ตอนนี้อ่อนแอได้ถึงเพียงนี้เซียวหลานฮวาจึงขอร้องให้เขาพานางไปที่ดินแดนลึกลับที่ทหาร200,000 นายถูกผนึกเอาไว้
พื่อช่วยชีวิตทุกคนและช่วยตงฟางชิงไม่ให้ถูกพลังมารยึดครองร่างและจิตใจไปได้ในขณะที่เซียวหลานฮวากำลังจะเสียสละตนเองนั้นนางก็ถูกเจ้าเมืองไห่ซื่อที่ตอนนี้เป็นอิสระแล้วพาตัวไปเพราะเขาปล่อยให้เซียวหลานฮวาตายด้วยดาบเฉิงอิงไม่ได้ไม่อย่างนั้นกองทัพจันทาจะเป็นอิสระแก่นวิญญาณของซื่อติ้นจะไม่สมบูรณ์รวมทั้งต้องการนำแก่นวิญญาณของเซียวหลานฮวาไปมอบให้ปีศาจไห่ซุยด้วยเพื่อที่เขาจะได้เป็นอิสระตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้ซึ่งตงฟางชิงเองก็ถูกปีศาจหลอกเพื่อจะเข้าครอบงำทั้งร่างกายและจิตใจของเขาโดยจะให้ใช้พลังในการปลดผนึกกองทัพเขาจะได้ไม่ต้องเสียสละชีวิตของคนรักแต่เพราะคำสาปยังอยู่เมื่อเสี่ยวลานฮวาถูกทำร้ายเขาจึงสัมผัสได้และตามไปช่วยทันทีและเพราะอ่อนแอไร้พลังจึงทำให้เขาได้รับบาดเจ็บระหว่างทางไปไม่ถึงตัวนางโชคดีที่ชังเหิงเข้ามาช่วยเซียวหลานฮวาที่กำลังถูกหลงเฮาเอาชีวิตได้ทันสองเพื่อนรักจึงตามไปชำระแค้นกันเซียวหลานฮวาจึงรอดไปได้และตัดสินใจใช้เศษดาบหักแทงตัวเองเพื่อช่วยทุกคนทั้งกองทัพที่ถูกผนึกเอาไว้และเหล่าทหารของสองเผ่าพันธุ์ที่สู้รบกันจนตายหมดเกลี้ยงก็สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งเพราะพลังของเทพธิดาเผ่าซีลานเป็นพลังที่บริสุทธิ์สามารถสลายพลังมารและชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนกลับมาได้รวมทั้งแก่นวิญญาณของซื้อติ้นก็กลับมาสมบูรณ์สุดท้ายคำสาปที่ผูกติดตรงฟังชิงและเสี่ยวหลานฮวาก็สลายไปก่อนนางจะหมดลมหายใจเสี่ยวหลานฮวาขอให้ตรงฟังชิงพาไปอาบแสงอาทิตย์แสงสุดท้ายในชีวิตของนางก่อนร่างจะสลายหายไปกลายเป็นฝุ่นผงทำให้ตรงฟังชิงเสียใจมากจนเป็นลมหมดสติไปหลังจากสูญเสียนางอันเป็นที่รักตรงฟังชิงก็ติดอยู่ในห้วงนิทาไม่ยอมตื่นเพราะเสียใจจนไม่อยากยอมรับความจริงว่าเสี่ยวหลานฮวาได้ตายจากไปแล้วทำให้แก่นวิญญาณของเขาผูกเผาไหม้อย่างรุนแรงและหากเป็นเช่นนี้ต่อไปร่างกายและวิญญาณของเขาก็จะแหลกสลายทุกคนจึงต้องช่วยกันใช้พลังเพื่อปลุกเขาให้ฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งให้ได้แต่ก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้เพราะห้วงนิทาแห่งฝันที่เขาสร้างขึ้นมีเพียงเขาและเซียวหลานฮวาอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและมีความสุขจนกระทั่งชังเหิงตามเข้าไปช่วยปลุกเขาให้ตื่นจากฝันโดยใช้เวลาหนึ่งชั่วยามจนกว่าธูปหนึ่งดอกจะไหม้หมดแต่หากหมดเวลาแล้วเขาไม่ยอมตื่นก็หมดหนทางที่จะช่วยได้ชังเหิงเข้าไปในห้วงนิทาแห่งฝันของตงฟางชิงเขาพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ตงฟางชิงตื่นจากฝันที่เขาสร้างขึ้นและบอกว่าพวกเขาสามารถช่วยเซียวหลานฮวาได้นางจะต้องฟื้นขึ้นมาแน่เพราะนิมิตในกระจกสวรรค์ชังเหิงจะได้แต่งงานกับเซียวหลานฮวาซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหมายความว่านางจะต้องฟื้นกลับมาแน่นอนส่วนเซียวหลานฮวาที่เขาเห็นตอนนี้เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นแต่ตงฟางชิงไม่อยากยอมรับจึงผลักใส่ชังเหิงให้กลับไปทุกคนจึงต้องใช้พลังเพื่อช่วยให้เขาตื่นจากฝันอีกครั้งห่วงนิทาจึงสลายไปได้ด้านหลงเฮาในที่สุดเขาก็สามารถช่วยอาจารย์ของเขาฟื้นคืนชีพได้สำเร็จแต่เพราะนางฟื้นกลับมาจากพลังมารต้องแลกกับชีวิตของผู้บริสุทธิ์มากมายรวมทั้งนางสัมผัสได้ว่าเพลงดาบของหลงเฮาและเพลงคุยจากที่เคยบริสุทธิ์กับมีความเครียดแค้นปนอยู่ในนั้นนางจึงรู้สึกสงสัยและทำลายภาพลวงตาที่หลงเฮาสร้างขึ้นมาจึงจับตัวเขาไปมอบให้เทียนจินลงโทษกับสิ่งเลวร้ายที่เขาทำมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดและนางเองก็ยอมรับโทษที่อบรมสั่งสอนเขาไม่ดีเช่นกันแต่เทียนจินหวังพึ่งเทพสงครามให้ต่อสู้กับเผ่าจันทาที่ตอนนี้ถูกปลดผนึกแล้วจึงไม่ลงโทษนางส่วนหลงเฮาก็จับขังเอาไว้เพื่อรอการตัดสินโทษต่อไปแต่เขาก็รู้สึกดีใจมากเพราะในที่สุดซื้อตีนอาจารย์สุดที่รักของเขาก็ได้รับตำแหน่งเทพสงครามกลับคืนมาสาวกของหลงเฮาเมื่อรู้ว่าเขาถูกจับจึงจับเจียหลีที่ใกล้สิ้นใจเพราะถูกยาพิษกลับมาเพื่อนำมาเป็นข้อต่อรองให้พ่อของนางซึ่งก็คือพ่อของตานอินเพราะในอดีตพ่อของตานอินมีภรรยาเป็นชาวเผ่าจันทาและได้ให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดแต่เพราะสวรรค์มีกฎห้ามเผ่าเซียนและเผ่าจันทาคบกันครั้งนั้นเขาจึงได้ขอร้องให้หลงเฮาช่วยเหลือเอาไว้มาตอนนี้สาวกของหลงเฮาจึงกลับมาทวงบุญคุณให้เขาช่วยหลงเฮาออกมาจากคุกอีกครั้งและหากเขาไม่ยอมทำตามเจียลีก็จะตายใน3วันเพราะยาพิษนี้มีแค่สาวกของหลงเฮาเท่านั้นที่มียาถอนพิษส่วนตงฟางชิงหลังจากตื่นจากห้วงนิทาเขาก็ได้เดินทางไปยังซากปรักหักพังแห่งใต้ล่ากับชังเหิงเพื่อไปตามหาซือมิงอาจารย์ของเซียวหลานฮวาที่ถูกขังเอาไว้ณที่นั่นเพราะเมื่อพันปีก่อนนางตกกลุ่มรักมังกรตนหนึ่งเข้าอยู่กินฉันสามีภรรยากับเขาซึ่งทำผิดกฎสวรรค์ทำให้ถูกลงโทษกักขังไว้ที่นี่ด้วยกันทั้งสองคนซึ่งเรื่องนี้น้อยคนนักที่จะรู้แม้แต่เซียวหลานฮวาเองก็ไม่รู้และยังเข้าใจว่าอาจารย์นั้นติดใจเมืองมนุษย์ไปท่องเที่ยวไม่ยอมกลับมาเหมือนกัน
เมื่อตงฟางชิงได้พบกับซือมิงอาจารย์ของเสี่ยวหลานฮวาเขาก็ถูกมังกรชังหยวนชกไปหนึ่งหมัดตามคำสั่งของนางเพราะถึงแม้นางจะถูกกักขังไว้ใกล้แสนไกลแต่นางคือผู้กุมความลับรู้เรื่องราวทุกอย่างตลอดมาเสมอจึงลงโทษที่ตงฟางชิงชอบทำร้ายเสี่ยวหลานฮวาให้เสียใจก่อนจะบอกวิธีที่สามารถช่วยชีวิตเสี่ยวหลานฮวาให้กลับคืนมาเพราะชะตานี้ถูกลิขิตไว้ตั้งแต่ตอนที่ตงฟางชิงและเสี่ยวหลานฮวาได้เจอกันครั้งแรกแล้วซึ่งในตอนนั้นนางได้ช่วยชีวิตเขาด้วยการหลอมแก่นวิญญาณเข้าด้วยกันหากจะช่วยนางก็ต้องรอแก่นวิญญาณกลุ่มนั้นที่อยู่ในตัวตงฟางชิงออกมาและนำไปเลี้ยงดูที่เผาศักดิ์สิทธิ์ซีหลานเพื่อรอการแปลงกายกลับมาอีกครั้งและก่อนจากกันสือมิงได้มอบหนังสือแห่งชีวิตของเสี่ยวหลานฮวาให้ตงฟางชิงกลับไปด้วยตงฟางชิงและชังเหิงช่วยกันลอกแก่นวิญญาณของเสี่ยวหลานฮวาออกมาจนสำเร็จจากนั้นชังเหิงก็กลับแดนสวรรค์จึงฝากให้ตงฟางชิงเป็นคนคอยดูแลเสี่ยวหลานฮวาให้ดีทุกๆวันตงฟางชิงจึงคอยหมั่นรดน้ำพาไปอาบแดดและคอยพูดคุยเป็นเพื่อนเล่นนางยากกล้วยไม้เสี่ยวหลานฮวาจึงค่อยๆโตโตขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเสี่ยวหลานฮวาก็ฟื้นกลับมาได้แต่กลับมาในฐานะเทพธิดาซีหยุนของเผ่าซีหลานซึ่งต้องแลกกับการต้องสูญเสียตัวตนในอดีตที่เคยเป็นเสี่ยวหลานฮวาไปทำให้นางจำตงฟางชิงไม่ได้เมื่อเขาวิ่งเข้ามาหานางด้วยความดีใจที่ในที่สุดนางก็กลับมาจึงถูกเสี่ยวหลานฮวาใช้พลังผลักออกไปพร้อมทั้งยังสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาใกล้อีกด้วยตงฟางชิงจึงรู้สึกเศร้าใจที่เสี่ยวหลานฮวาคนเดิมของเขาเปลี่ยนไปสูญเสียความทรงจำทั้งยังเมินไม่สนใจเขาอีกแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนางจะได้ลืมเรื่องร้ายๆที่เขาเคยทำกับนางมาก่อนหน้านี้ให้หมดสิ้นไปจะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งจึงปรึกษามังกรดำเพื่อหาวิธีเอาชนะใจเสี่ยวหลานฮวาให้ได้มังกรดำจึงแนะนำให้เขาเริ่มจากพานางกลับไปที่เรือนบุปผาจากนั้นตงฟางชิงก็ขอเป็นบ่าวรับใช้ของนางติดตามคอยอยู่ดูแลเอาใจสารพัดทำทุกอย่างที่เขาเคยทำให้นางเมื่อครั้งที่เป็นเสี่ยวหลานฮวาแต่นางกลับเฉยชาเพราะตอนนี้เสี่ยวหลานฮวาถือศีลอดไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดรักความสงบไม่ชอบความวุ่นวายชอบอยู่คนเดียวไม่ว่าตงฟางชิงจะทำอะไรนางจึงนิ่งและเฉยชาแถมยังรำคาญเขาอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นตงฟางชิงก็ไม่ลดละความพยายามที่จะทำให้นางกลับมาชอบเขาอีกครั้งให้ได้อยู่ดีมังกรดำผู้เห็นเหตุการณ์มาตลอดจึงบอกกับเขาว่านางไม่ใช่เสี่ยวหลานฮวาคนเดิมอีกต่อไปแล้วและอยากให้ตงฟางชิงยอมรับความจริงแต่เขาก็ไม่ฟังจนกระทั่งใช้วิธีสุดท้ายคือการพานางไปดูแสงอาทิตย์ยามเช้าแต่นางก็ตื่นก่อนเขาและยังไปฝึกสมาธิที่อื่นอีกเมื่อกลับมานางยังไล่ให้ตงฟางชิงให้อยู่ห่างๆอย่ามายุ่งกับนางอีกจนเขาหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปยอมรับความจริงว่านางได้ลืมเขาจนหมดสิ้นแล้วจริงๆเมื่อชังเหิงรู้ข่าวว่าเซียวลานฮวากลับมาแล้วเขาก็มาหานางที่เรือนบุปผาแต่นางนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ใช่เซียวลานฮวาคนเดิมที่เขารู้จักเช่นกันซ้ำยังเอ่ยถึงพันธสัญญาที่เขาและนางต้องแต่งงานกันขึ้นมาอีกด้วยแต่ในใจของชังเหิงกลับไม่ได้ยินดีหรือมีความสุขเลยแม้แต่น้อยไม่พอตงฟางชิงยังพูดแขะเขาอีกว่าคงพอใจแล้วสินะที่ในที่สุดเขาก็ได้แต่งงานกับนางชังเหิงจึงบอกให้ตงฟางชิงรู้ว่าคนที่เขารักคือเสี่ยวหลานฮวาที่สำคัญเขายังยอมปล่อยมือจากนางไปแล้วแต่เป็นเขาตงฟางชิงเองที่ไม่ดูแลนางให้ดีก่อนจะจากไปดานซือตีนนางนั้นถูกพลังมันกัดกร่อนจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จากคนที่จิตใจบริสุทธิ์ก็กลายเป็นคลุ้มคลั่งเค้นฆ่าคนบริสุทธิ์เมื่อเรื่องราวลุกลามใหญ่โตเหล่าเซียนสวรรค์รู้ว่าซือตีนเทพแห่งสงครามถูกพลังมันกัดกร่อนแก่นวิญญาณจนเสียหายก็ลงมติให้ประหารนางทันทีเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมซึ่งอาจเป็นมหันตภัยร้ายในภายภาคหน้าเมื่อสาวกของหลงเฮารู้ข่าวนี้จึงทวงถามคำสัญญาจากพ่อของตานอินให้เขาเข้าไปช่วยหลงเฮาออกจากคุกแต่ตานอินแอบตามไปและขัดขวางเอาไว้แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหลงเฮาแข็งแกร่งมากจนเจียลีถูกเรียกให้ไปฆ่าพ่อและพี่ของตัวเองนางจึงตัดสินใจจัดการสาวกของหลงเฮาเพื่อจบเรื่องนี้เพราะเบื่อที่ถูกบังคับมาตลอดแม้จะไม่ได้ยาถอนพิษและต้องตายจากไปก็ตามเมื่อออกมาจากคุกพ่อของตันอินก็ยอมไปมอบตัวกับสิ่งที่เขาทำในวันนี้ยอมกลายเป็นคนทรยศเพื่อปกป้องลูกสาวทั้งสองคนของเขาแม้ตันอินจะไม่ยอมก็ตามเจียลีจึงตีนางให้สลบไปเมื่อนางฟื้นก็ห้ามเอาไว้ไม่ให้ตันอินไปขัดขวางสิ่งที่พ่อกำลังทำก่อนตัวเองจะถูกพิษเล่นงานเข้าอีกคนส่วนตรงฟางชิงเทพธิดาได้เข้ามาหาเขาในดึกคืนหนึ่งและบอกว่านางรู้เรื่องระหว่างเขากับเสี่ยวหลานฮวาในอดีตทั้งหมดแล้วเพราะชังเหิงได้พูดให้ฟังในวันนี้แต่นางนั้นไม่ใช่เสี่ยวหลานฮวาเพราะเสี่ยวหลานฮวาเป็นเพียงภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของนางเอาไว้และตอนนี้ภาพลวงตานั้นได้หายไปแล้ว
เซียวหลานทวาไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปแม้ตรงฟังชิงไม่เชื่อเทพธิดาก็ไม่สนใจทั้งยังบอกให้เขารู้ด้วยว่าอีก3วันนางก็จะแต่งงานกับชังเหิงก่อนจะเดินจากไปตกดึกคืนนั้นตานอินพาเจียหลีไปหาเซียวหลานทวาที่ตอนนี้กลายเป็นเทพธิดาซีหยุนไปแล้วและมีพลังในการรักษาพร้อมฟื้นคืนชีพสรรพสิ่งที่ตายไปแล้วได้ให้นางช่วยรักษาถอนพิษให้กับเจียหลีพร้อมกับบอกเรื่องที่หลงเฮาแหกคุกซื้อตีนควบคุมตัวเองไม่ได้ฆ่าคนตายรวมทั้งปีศาจไทซูยังมีชีวิตอยู่ให้เซียวหลานทวาฟังด้วยและด้วยความที่มีใจเป็นกลางรวมทั้งลืมเรื่องราวในอดีตไปจนหมดสิ้นแล้วเซียวหลานทวาจึงอนุญาตให้ตานอินกับเจียหลีอยู่กับนางที่เรือนบุพผาได้และจะช่วยถอนพิษให้ด้วยจากนั้นเซียวหลานทวากับชังเหิงก็ออกตามหาปีศาจไทซุยแต่มันก็หนีไปก่อนแล้วเซียวหลานทวาจึงบอกกับชังเหิงว่าพวกเขาต้องช่วยกันกำจัดมันให้สิ้นซากเพื่อความสงบสุขของโลกทั้ง3ชังเหิงจึงเข้าใจในสิ่งที่นางต้องการจะบอกเช้าวันต่อมาจึงบอกเรื่องที่เขาตกลงรับปากจะแต่งงานกับเซียวหลานทวาให้ตงฟางชิงรู้ทำให้เขาโกรธชังเหิงมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งได้เห็นนางเดินเคียงคู่ไปกับเขายิ่งเจ็บปวดใจเป็นที่สุดด้านหลงเฮาเมื่อเขาแหกคุกออกมาได้ก็พาซื้อตีนนี้ออกจากแดนสวรรค์ทันทีเพราะตอนนี้นางถูกพลังมารกัดกร่อนแกนวิญญาณจนสูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้วเขาจึงต้องฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายดึงดูดวิญญาณของคนเหล่านั้นเพื่อช่วยให้นางฟื้นคืนสติได้ทำให้หลงเฮาเองก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่อาจารย์ของเขาเป็นแบบนี้ยิ่งเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกปีศาจไทซุยหลอกลวงมาตลอดและหวังครอบครองร่างทองของอาจารย์ของเขาเขาก็ยิ่งโกรธมากแต่หากต้องแลกกับการที่นางจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเขาก็ยินดีทำตามที่ปีศาจบอกและบอกเรื่องนี้ให้ซื้อตินรู้บอกความในใจที่เขามีต่อนางและไม่อยากสูญเสียนางไปอีกให้ฟังทำให้ซื้อตินเองยอมบอกความในใจที่มีต่อเขาเช่นกันเพื่อที่เขาจะได้ปล่อยวางเรื่องของนางได้ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นซื้อตีนเคยประทับใจในเพลงขุยของหลงเฮาในตอนที่เขายังเด็กมากและความจริงแล้วเขาได้ตายไปท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บในวันหนึ่งแต่นางก็เลือกที่จะชุบชีวิตของเขาให้ฟื้นขึ้นกลับมาทำให้หลงเฮาดีใจมากเมื่อรู้ว่าซื้อตีนเองก็เคยหวั่นไหวมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาจึงตัดสินใจจบชีวิตนางด้วยตัวเขาเองตามที่นางขอร้องก่อนจะระเบิดพลังที่มีทั้งหมดฆ่าตัวเองและปีศาจไทซุยให้ตายไปพร้อมกันเพื่อจบปัญหาทุกอย่างที่เขาเป็นคนเริ่มมันมาแต่ปีศาจไทซุยเป็นอมตะหลงเฮาจึงไม่สามารถจัดการมันได้เสี่ยวหลานทวาที่ใช้พลังติดตามหามันอยู่จึงรู้ได้ด้วยพลังของนางจึงพาชังเหิงและตงฟางชิงไปหาร่างของหลงเฮาและซื่อตีนช่วยจัดการฝังศพให้พวกเขาและตอนนี้ปีศาจได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเรื่องที่นางและชังเหิงควรจะทำก็ควรลงมือทำให้เร็วที่สุดเมื่อกลับมายังเรือนบุพภาเซียวหลานทวาจึงบอกความจริงให้ชังเหิงได้รู้ว่าความจริงแล้วนางนั้นจำเรื่องราวในอดีตได้ทุกอย่างแต่เพราะภาระหน้าที่ที่ไม่อาจละทิ้งได้จึงต้องแกล้งทำเป็นลืมเรื่องราวในอดีตเพื่อที่ตงฟางชิงจะได้ตัดใจจากนางเพราะการสมรสของนางและชังเหิงจะนำไปสู่การเกิดพลังปาฏิหาริย์ที่สามารถกำจัดปีศาจไทซุยได้ซึ่งเป็นหน้าที่อันใหญ่หลวงที่นางไม่อาจละทิ้งเพื่อความสุขส่วนตนได้เพราะหลังจากนั้นแก่นวิญญาณของนางก็จะสลายไปตลอดกาลจึงไม่อยากให้ตงฟางชิงเจ็บปวดเพราะนางอีกแต่ชังเหิงเองก็รับไม่ได้ที่เขาเองก็ต้องเสียสละชีวิตคนที่เขารักไปอีกครั้งและครั้งนี้ก็ไม่มีทางที่เขาจะได้นางกลับคืนมาอีกด้วยจึงปฏิเสธที่จะทำตามคำขอของนางและยิ่งได้รู้ว่าความจริงเป้าหมายต่อไปของปีศาจไทซุยคือต้องการยึดร่างของตงฟางชิงเพราะในสามโลกมีเพียงซื่อตินและตงฟางชิงเท่านั้นที่มีร่างทองแต่ตอนนี้ซื่อตินตายจากไปแล้วเป้าหมายต่อไปก็ต้องเป็นเขาแน่นอนเซียวหลานทวาจึงยอมสละชีวิตตนเองเพื่อที่จะปกป้องเขาชังเหิงจึงยิ่งเจ็บปวดใจเพราะจนถึงตอนนี้นางก็ยังรักตงฟางชิงและทำเพื่อเขาอยู่ก่อนถึงวันแต่งงาน1วันตงฟางชิงขอร้องเซียวหลานทวาข้อสุดท้ายให้นางทำร่วมกันกับเขาและหลังจากนี้ไปเขาก็จะไม่มากวนใจนางอีกนั่นก็คือให้นางไปเป็นเพื่อนเขาคล้องกุญแจคู่รักที่สะพานเผ่าจันทาที่เขากับนางได้ตกลงเป็นคู่รักกันในวันนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่ทันได้คล้องกุญแจก็มีเหตุเกิดขึ้นซะก่อนวันนี้เขาจึงอยากทำมันให้สำเร็จเพื่อที่จะได้ครองคู่กันกับนางไปทุกภพทุกชาติเล่าความในใจให้เซียวหลานทวาฟังจนนางทนฟังไม่ได้แกล้งเมินไม่สนใจเดินหนีไปปล่อยให้ตงฟางชิงคล้องกุญแจอยู่คนเดียวระหว่างคล้องกุญแจเขาก็สารภาพความจริงออกมาว่าเขารักนางเสมอไม่เคยเปลี่ยนและที่เคยทำร้ายนางโกหกเหยียดหยามเป็นเพราะต้องการถอดกำไรกุหลาบออกมาทำลาย
ื่อช่วยชีวิตนางเอาไว้ซึ่งมีวิธีเดียวคือต้องทำให้นางเกลียดเขาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเสียใจมาตลอดจึงอยากบอกให้นางรู้ว่าเขารักนางไม่เคยเปลี่ยนไปทำให้เซียวหลานทวาที่เดินหลบไปอยู่ห่างๆกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เหมือนกันเมื่อกลับมายังเรือนบุพาตรงฟังชิงก็กล่าวลาเซียวหลานทวาเพื่อกลับไปยังเผ่าจันทาเซียวหลานทวาจึงเผลอรั้งเขาเอาไว้ใช้มือจิ้มไปบนใบหน้าเขาเพื่อให้เขามีรอยยิ้มอีกครั้งตรงฟังชิงจึงจำได้ว่าเป็นนางเซียวหลานทวาจึงรีบเดินหนีไปทันทีตรงฟังชิงจึงเอาหนังสือแห่งชีวิตที่ซือมิ่งมอบของเซียวหลานทวาให้เขาเอาไว้ออกมาดูจึงรู้ว่านางจะสละชีวิตของตัวเองเพื่อกำจัดปีศาจให้ซุยให้ตายไปพร้อมกันจึงนึกถึงคำพูดของซือมิ่งขึ้นมาได้ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้มีเพียงเขาเท่านั้นตงฟังชิงจึงตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตานั้นด้วยตัวเองเพื่อเซียวหลานทวาตงฟังชิงเดินทางไปหาปีศาจไทซุยในขณะที่เซียวหลานทวากำลังเข้าพิธีแต่งงานเขาเรียกปีศาจไทซุยออกมาพบก่อนจะหลอกให้มันเข้ามาในตัวเขาเพื่อพามันไปยังทะเลใจเพื่อใช้พลังที่เซียวหลานทวาปลูกมันไว้ในใจของเขาผสานพลังรวมกันกำจัดปีศาจไทซุยจึงพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมทำให้ตงฟังชิงหวั่นไหวเผยความปรารถนาออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลปีศาจไทซุยจึงยั่วยุเรื่องเซียวหลานทวาทำให้ตงฟังชิงเผยจุดอ่อนให้เห็นมันจึงเข้าเล่นงานเขาได้หยุดร่างตงฟังชิงทันทีเมื่อปีศาจไทซุยมีร่างเป็นของตัวเองมันก็ออกอาละวาดไปทำลายพิธีแต่งงานของเซียวหลานทวาและชังเหอเทียนจินจึงระดมกำลังเทพเซียนทั้งหมดที่มีออกมาสู้กับมันเพราะปีศาจไทซุยเป็นปีศาจแห่งโบราณกาลที่ชั่วร้ายและร้ายกาจที่สุดหากมันสามารถเป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์โลกทั้ง3ก็จะตกอยู่ในอันตรายเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณและป่าเถื่อนเซียวหลานทวาจึงใช้พลังฟ้าวงล้อมออกไปเข้าไปหาตงฟางชิงในขณะที่เผ่าเซียนกำลังเสียเปรียบผู้คนบาดเจ็บสูญเสียพลังไปมากมายองค์ชายก็นำเหล่าทหารจากเผ่าจันทาเข้ามาช่วยต่อสู้เสริมอีกแรงแต่ก็ต้านทานไม่ไหวจนกระทั่งเซียวหลานทวาสามารถเข้าไปหาตงฟางชิงได้จูบเขาเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมาตงฟางชิงจึงได้สติกลับมาอีกครั้งและยังได้ครอบครองพลังเคลือบสีพลังที่หายสาบสูญไปนานตั้งแต่โบราณกาลและมีเพียงคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ทั้งเจ็บพร้อมทั้งมีใจเมตตาสูงๆเท่านั้นที่จะสามารถครอบครองได้ตรงฟังชิงจึงดึงเซียวหลานทวาเข้าไปในทะเลแห่งใจของเขาและให้นางฆ่าเขาซะเพราะตอนนี้รากวิญญาณของเขาและปีศาจไทซุยล้อมรวมกันแล้วหากเขาตายปีศาจก็จะตายไปด้วยเซียวหลานทวาจึงฝืนลงมือทำตามที่ตรงฟังชิงบอกแม้จะเจ็บปวดใจมากเพียงใดก็ตามแต่เพื่อความสงบสุขของโลกทั้ง3แล้วเธอก็ต้องฝืนใจทำเมื่อร่างตรงฟังชิงสลายไปแก่นวิญญาณของเขาก็ลอยกลับมาหาเซียวหลานทวานางจึงนำมันกลับไปดูแลที่เรือนบุพา500ปีต่อมาหลังจากที่ปีศาจถูกกำจัดทั้ง3โลกก็กลับมาสงบสุขเช่นเดิมตานอินตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพเพราะมีความฝันอยากเป็นเทพสงครามเหมือนซือตีนส่วนชังเหิงเขาเลือกใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเพราะเหนื่อยกับการทำสงครามมามากพอแล้วและยอมรับตานอินเป็นสหายคนสนิทเป็นเพื่อนตายของเขาตามที่นางต้องการเพราะไม่อาจรับรักจากนางได้เพราะในใจนั้นเป็นของคนอื่นไปแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ส่วนองค์ชายก็รับหน้าที่เป็นเจ้าแห่งจันทาดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขสืบทอดเจตนารมณ์ตรงฟังชิงพี่ชายของตัวเองและเจียหลีนางก็เลือกไปอยู่ที่เผ่าจันทากับมังกรดำและเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เลิกโกหกหลอกลวงส่วนเซียวหลานว่าตลอด500ปีที่ผ่านมานางก็เอาแต่เฝ้าคิดถึงเรื่องในอดีตที่มีทั้งความสุขและความทุกข์ที่นางและตงฟังชิงได้พบเจอมาด้วยกันคอยเฝ้ามองดูแลแก่นวิญญาณของเขาอยู่ทุกวันด้วยความใส่ใจและรักลึกซึ้งสุดหัวใจและแล้วในที่สุดตงฟังชิงก็กลับมายืนส่งยิ้มให้นางอย่างมีความสุขเช็ดคราบน้ำตาแห่งความดีใจบนหน้านางอย่างอ่อนโยนพร้อมบรรจงจูบนางอย่างนุ่มนวลด้วยความรักสุดหัวใจเช่นกันจบแล้วค่ะหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสนุกถูกใจทุกคนกันนะคะและเป็นซีรีส์ในดวงใจของหลายๆคนด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับซีรีส์เรื่องใหม่ที่สนุกถูกใจกันแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ